เกิดใหม่เป็นบุตรสาวแห่งจวนโหตอนที่241ชะตาชีวิตหลายวันมานี้เกิดเรื่องราวมากมายติดต่อกันจวินฉีเซิ่งแทบจะลืมเรื่องราวของกู้เจินกับจวินหวาเทียนไปเสียแล้วเขามองไปยังองครักษ์ลับซึ่งคุกเข่าอยู่บนพื้นในบัดนี้แต่กระจิกกระใจกลับลอยออกไปที่แห่งหนเขาเคยได้ยินเรื่องความเก่งกาจของหมอผีไทสวีมาเนิ่นนานแต่มิเคยได้พบกันสักครั้งในครานี้เขาอยากจะเห็นยิ่งนักเพียงแต่ว่าจู่ๆจวินชีเซิงก็นึกถึงคำของวิเฟยตอนที่นางกำลังจะตายขึ้นมาได้เขามิเข้าใจเอาเสียจริงวิเฟยวางแผนการใดไว้กันแน่จึงกล้ากล่าวว่าเขาจะต้องเสียใจนิสัยของวิเฟยนั้นเขารู้ดีกว่าใครแท้จริงแล้วเรียกได้ว่าเขารู้จักนิสัยใจคอสีที่อยู่ข้างกายตนอย่างโปร่งใสเพียงแต่ตอนที่วิเฟยสิ้นลมเขามิได้ครุ่นคิดประการใดมากนักเนื่องจากเขารู้ดีว่าสตรีนางนี้มิอาจมีชีวิตอยู่ต่อไปได้แน่ฟาบาทพยาขาจะทรงรับสั่งให้หมอผีไทสวีเดินทางเข้าวังดีหรือไม่ปองครักรับคุกเข่าอยู่บนพื้นเป็นเวลาเนิ่นนานขณะที่เขากล่าวประโยคนี้ออกมาจวินชีเซิงก็ได้สติกลับคืนมาเช่นกันเขาครุ่นคิดแล้วตอบว่าใช่ไปเรียกตัวมาบัดเดี๋ยวนี้จวินหวาเทียนกำลังตั้งใจจะดื่มชาเขายกถ้วยน้ำชาขึ้นทันใดนั้นก็ได้ยินเสียงคนดังออกมาจากด้านนอกเป็นขันทีรับใช้ข้างกายของจวินชีเซิงเดินทางเข้ามายกมือขึ้นคารวะหมอผีฝ่าบาททรงมีรับสั่งให้เข้าเฝ้ากู้เจินกำลังทำพิธีที่อยู่ในตำหนักเย็นขณะนี้ภายในห้องมีเพียงเขาคนเดียวเท่านั้นใครคนหนึ่งเดินตรงเข้ามาจากปากประตูเขาผู้นั้นสวมหน้ากากด้วยเช่นกันจวินหวาเทียนลุกขึ้นยืนเห็นได้ชัดว่าร่างกายมิสู้ดีนักทันทีจึงรีบกล่าวว่าที่ด้านนอกมีเกี้ยวซึ่งฝ่าบาทรับสั่งให้จัดเตรียมเอาไว้เชิญหมอผีเถิดน้ำเสียงของจวินหวาเทียนดูค่อนข้างจะยังหนุ่มยังแน่นแต่ก็แฝงไปด้วยความชราขอบคุณท่านมากแม้ว่าขันทีผู้นี้จะอาศัยอยู่แต่ในพระราชวังแต่เขาก็พอจะได้ยินชื่อเสียงเรียงนามของหมอผีไทสวีมาบ้างว่ากันว่าบัดนี้อายุของหมอผีไทสวีป่าเข้าไป60ปีแล้วมิรู้เพราะเหตุใดน้ำเสียงและรูปร่างของเขาจึงดูยังเยาว์นักจวินหวาเทียนมิได้สนใจท่าทีอันสงสัยของขันทีเขาขึ้นไปบนเกี้ยวด้วยความช่วยเหลือของมหาดเล็กขันทีมองออกว่าสภาพร่างกายของจวินหวาเทียนดูมิสู้ดีจึงได้กำชับกับคนแบกเกี้ยวว่าให้ระมัดระวังสักหน่อยโชคดีเหลือเกินที่เป็นเช่นนี้จึงทำให้การเดินทางไปยังห้องทรงพระอักษรของจวินหวาเทียนดำเนินไปอย่างราบรื่นหลังลงจากเกี้ยวประตูของห้องทรงพระอักษรก็ได้เปิดออกจวินฉีเซิ่งประทับอยู่บนเก้าอี้มังกรเห็นได้ชัดว่าเขารออยู่ที่นี่สักระยะแล้วมหาดเล็กมีได้รับอนุญาตให้เข้าไปในห้องทรงพระอักษรดังนั้นจวินหวาเทียนจึงเข้าไปเพียงลำพังกล่าวได้ว่านี่เป็นการพบกันครั้งแรกในช่วงระยะเวลา4ปีระหว่าง2พี่น้องจวินชีเซิงดูท่าทางมีสง่าราศีเหมาะสมกับการเป็นกษัตริย์แตกต่างกันกับท่านอ๋องในเมื่อก่อนที่ได้แต่ก้มหน้าก้มตาจวินหวาเทียนเพียงแค่เหลือบตามองเขาชั่วครู่แล้วก้มหน้าลงตั้งใจจะก้มศีรษะคารวะแต่กลับไอออกมาอย่างแรงขันทีรีบเร่งเข้าไปกระซิบที่ข้างหูจวินชีเซิงว่าหมอผีสุขภาพร่างกายมิสู้ดีนะเขาไอเช่นนี้ตลอดทางหลังจากที่จวินชีเซิงได้ยินแล้วก็พยักหน้ากล่าวว่าในเมื่อหมอผีสุขภาพร่างกายมิค่อยแข็งแรงเจ้าจงจัดแจงเก้าอี้ให้เขานั่งลงเถิดอย่าได้มากพิธีความจวินหวาเทียนกล่าวว่าขอบพระทัยฝ่าบาทจวินหวาเทียนนั่งอยู่ที่ด้านข้างน้ำเสียงอันยังดูหนุ่มของเขาทำให้ถูกสังเกตเช่นกันก่อนหน้านี้เขาเคยได้ยินองครักษ์ลับของตนกล่าวว่าหมอผีไทสวีมีความสามารถในการฝึกตนให้กลับไปเป็นหนุ่มได้ก่อนหน้านั้นเขามิอาจเชื่อว่าชายหนุ่มอายุราว20กว่าปีตรงหน้าเขาจะรับรู้ทุกสิ่งใดโลกนี้ทว่าจู่ๆก็รู้สึกยกย่องเทิดทูนความรู้สึกเช่นนี้เขาเคยมีให้ต่อเสด็จพ่อของตนคนเดียวเท่านั้นมิทราบว่าฝ่าบาทเรียกกระหม่อมมาในครั้งนี้มีเรื่องอันใดให้รับใช้หรือพะยะค่ะเดิมทีนี้เป็นประโยคที่ค่อนข้างจะถ่อมตนแต่เมื่อกล่าวออกมาจากปากของจวินหวาเทียนกลับหามิพบถึงความถ่อมตนแม้แต่น้อยทั้งยังให้ความรู้สึกถึงการเฉยเมยกล่าวอย่างมิได้จริงใจจวินชีเซิ่งหัวเราะขึ้นก่อนตอบว่าในครั้งนี้ที่ข้าเชิญหมอผีมานั้นเพราะต้องการสอบถามถึงสถานการณ์ในพระราชวังหลังจากที่ตำหนักเย็นถูกไฟไม่แล้ววังหลังก็มิเคยสงบสุขอีกมิรู้ว่าหมอผีพอจะมองออกหรือไม่ถึงสาเหตุนั้นนี่เป็นเพียงวิธีการที่จวินฉีเซิ่งใช้ในการทดสอบจวินหวาเทียนมิรู้ว่าเพราะเหตุใดจวินฉีเซิ่งมักจะรู้สึกได้ว่าหมอผีไทสวีที่อยู่ตรงหน้านี้แลแปลกประหลาดนักส่วนแปลกอย่างไรเขาเองก็มิรู้เป็นเพียงความรู้สึกหนึ่งที่ทำให้เขาดูคุ้นเคยกระหม่อมเป็นคนที่หลิวกุ้ยเหรินซึ่งจากไปแล้วผู้นั้นเชิญเข้ามาในวังเดิมที่กระหม่อมก็เข้ามาที่พระราชวังเพื่อต้องการดูสาเหตุต้นตอกระหม่อมได้อยู่ที่นี่ตลอดเวลาเพียงแต่ความสามารถของกระหม่อมนั้นยังมิเพียงพอ
จึงมีอาจขจัดวิญญาณร้ายออกไปได้สิ่งที่จวินหวาเทียนกล่าวถึงเรื่องผีสั่งมิได้ถูกจับได้แม้แต่น้อยเพราะเขาเองก็รู้ดีว่ามู่หลงอีเป็นคนเชิญจวินหวาเทียนเข้ามาเพียงแต่มิได้เปิดโปงความจริงก็เท่านั้นจวินชีเซิงจึงกล่าวเพียงว่ามิรู้ว่าปีนี้หมอผีอายุเท่าใดแล้วมองไปยังดูหนุ่มแน่นนักหนากระหม่อมเป็นคนจากแคว้นเป่ยพวกเรานักบวชผู้บำเพ็ญตนจะมินับอายุของตนเองขอฝ่าบาทโปรดประทานอภัยด้วยจวินฉีเซิงวางหยกประคำหยกขาวในมือของตนลงบนโต๊ะทดลองเอ่ยถามด้วยความอยากรู้อยากเห็นว่ามีทราบว่าหลิวกุ้ยเหรินเชิญหมอผีเข้ามาสนทนาเรื่องใดพอจะบอกข้าได้หรือไม่จวินหวาเทียนรู้ดีว่าจวินฉีเซิงจะต้องเอ่ยถามเช่นนี้จึงเอ่ยตอบว่ากระหม่อมเคยเอ่ยเตือนหลิวกุ้ยเหรินเอาไว้ว่าชะตาชีวิตที่ขโมยของผู้อื่นมามิช้าก็เร็วสักวันต้องถูกเอาคืนอีกอย่างชะตาชีวิตที่หลิวกุ้ยเหรินที่ขโมยมาเป็นของสาวฟีนิกซ์ที่สวรรค์กำหนดชะตานี้ช่างอันตรายและพิเศษหากมิระมัดระวังหลักก็อาจถึงแก่ชีวิตได้อีกทั้งจะต้องตายอย่างอนาถไร้ซึ่งคำพนามิรู้ว่าเหตุใดในใจของจวินชีเซิงจึงรู้สึกว่างเปล่ายิ่งนักเหงื่อเย็นไหลซึมออกมาทั่วร่างกายราวกับได้รับรู้เรื่องราวร้ายแรงน่าหวาดกลัวชะตาชีวิตของสาวฟีนิกซ์ที่สวรรค์กำหนดชื่อนี้เขามิเคยได้ยินมันมาก่อนแต่กลับทำให้เขาเชื่อมโยงไปมู่หลงชิวที่ตายไปแล้วเพราะคำพูดของคนตรงหน้านี้มู่หลงอีกล่าวว่านางเห็นมู่หลงชิวเดิมทีเขาคิดว่าเป็นเพราะมู่หลงอีต้องการจะใช้เรื่องราวในอดีตมาบีบบังคับตนจึงไม่อยากไปสนใจนางบัดนี้ดูแล้วคงไม่ใช่เช่นนั้นมีรู้ว่าชะตาชีวิตของสาวฟีนิกซ์ที่สวรรค์กำหนดเป็นเช่นไรจวินหวาเทียนตอบว่าชะตาชีวิตของสาวฟีนิกซ์ที่สวรรค์กำหนดนั้นสูงส่งจนมิอาจบรรยายใต้ล่านี้ผู้ที่มีชะตาเป็นสาวฟีนิกซ์ที่สวรรค์กำหนดก็คือฮองเฮาและแน่นอนว่าฮองเฮาเป็นผู้ที่ถือสาวฟีนิกซ์ที่สวรรค์กำหนดนั้นไว้ในสมองของจวินชีเซิงปรากฏภาพที่ทั้งสองคนแต่งงานกันขึ้นจางๆเขาเคยกล่าวกับมู่หลงชิวนับครั้งมีถ้วนว่าหากวันใดที่เขาได้ขึ้นครองราชมู่หลงชิวก็จะเป็นฮองเฮาของเขาแต่ต่อมามู่หลงชิวกลับสิ้นใจลงอีกทั้งสิ้นใจอย่างอนาถส่วนมู่หลงอีเมื่อนึกถึงสภาพศพของมู่หลงอีจวินชีเซิงก็รู้สึกว่าสิ่งที่จวินหวาเทียนกล่าวมานั้นเป็นความจริงทุกประเด็นเขาไม่เชื่อเรื่องผีสางแต่กลับกลัวแคว้นเป่ยยิ่งนักเนื่องจากแคว้นเป่ยมีมนต์ดำมากมายผู้คนแปลกประหลาดนับมิถ้วนอีกทั้งแคว้นเป่ยยังแข็งแกร่งนักเพราะมีราชครูที่เรียกว่าราชครูนั้นก็คือผู้ที่ทำนายดวงชะตาของแคว้นรู้ว่าแคว้นนั้นจะรุ่งโรจน์หรือย่ำแย่อีกทั้งยังมีความสามารถในการกำหนดชะตาซึ่งหมอผีไทสวีเป็นคนจากแคว้นเป่ยทำให้ผู้คนอดมิได้ที่จะคิดไปมากความจวินหวาเทียนรู้ดีว่าเมื่อเขากล่าวถึงตรงนี้จะทำให้จวินชีเซิงจิตใจสั่นคลอนได้จวินหวาเทียนจึงกล่าวขึ้นว่าวังหลังมิสงบเอาเสียเลยอายุอานามของกระหม่อมก็มากเกินกำลังมิรู้ว่าจะช่วยสิ่งใดได้บ้างเมื่อเห็นท่าทีอันอ่อนแอบอบบางของจวินหวาเทียนจวินชีเซิงก็ลัดกอกตกใจเขารีบเอ่ยปากกล่าวขึ้นว่ามิรู้ว่ามีวิธีใดหรือไม่ที่จะกำจัดผีวิญญาณออกไปจากวังหลังได้บ้างจบตอนที่241ตอนที่242หลักฐานที่ซ่อนไว้จุดประสงค์ของจวินชีเซิงมิได้ต้องการให้ขับไล่พูดผีปีศาจแต่มิรู้ว่าเพราะเหตุใดวินาทีที่จวินหวาเทียนปรากฏกายขึ้นตรงนี้และกล่าวถึงเรื่องราวเหล่านั้นออกมาเขากลับค่อนข้างเชื่ออีกทั้งยังกล่าวคำเช่นนั้นออกมาโดยมิรู้ตัวหากเป็นตัวเขาในก่อนหน้าคงจะมิเอ่ยวาจาเช่นนี้อย่างแน่นอนจวินหวาเทียนยิ้มขึ้นบางเบากล่าวว่าเมื่อไรที่ชะตานั้นกลับคืนทุกอย่างก็จะเรียบร้อยเจ้าหมายความว่าหากว่าหลิวกุ้ยเหรินตายไปทุกสิ่งอย่างก็จะจบสิ้นจวินฉีเซิงพยักหน้าเล็กน้อยตอบว่ากระหม่อมหมายความตามนั้นพะยะค่ะน่าเสียดายที่บัดนี้มู่หลงอียังมิตายจวินฉีเซิงมิรู้ว่ามู่หลงอียังมีชีวิตอยู่ดังนั้นจึงถอนหายใจออกมาด้วยความโล่งงอกหลังจากสนทนากับจวินหวาเทียนอยู่อีก 2-3 ประโยคก็ได้รับสั่งให้คนส่งจวินหวาเทียนกลับไปตอนที่กู้ชิวเหลิงรู้ว่าจวินหวาเทียนได้พบกับจวินชีเซิงนั้นก็กินเวลาไปกว่าชั่วโมงแล้วนางแอบเช็ดเหงื่อแทนจวินหวาเทียนหวังว่าจวินชีเซิงจะมองมิออกถึงตัวตนอันแท้จริงของจวินหวาเทียนแต่เมื่อคิดดูอีกทีเวลาก็ผ่านไป4ปีกว่าแล้วบางทีจวินชีเซิงอาจคิดมิถึงว่าจวินหวาเทียนยังมีชีวิตอยู่และยังกลับมายังพระราชวังเพื่อแก้แค้นเขาอวิชือจ้านอบกอดกู้ชิวเหลิงจากทางด้านหลังเขาเอ่ยถามว่าเจ้ากิดเรื่องใดอยู่กันกู้ชิวเหลิงหันไปมองดูทางฟากฟ้าตอบว่าข้ากำลังคิดว่าข่าวนั้นส่งไปยังเหนียวเจียงแล้วหรือไม่เรื่องที่วิเฟยสิ้นใจหรือเรื่องจดหมายที่เขียนโดยวิเฟยทั้งสองเรื่อง
เหนียวเจียงเป็นชนเผ่าที่เก่าแก่ที่สุดที่แห่งนี้มีเรื่องราวเกี่ยวกับมนตรามากมายเท่าไหร่นางเองก็มีได้รู้เรื่องเหล่านี้เท่าไรนักเกรงว่าแม้แต่เซียนพิษเมิ่งจิ๋วเองก็ไม่รู้แต่ที่แห่งนี้มียาพิษที่ทำให้จวินชีเซิงต้องตายทั้งเป็นได้อย่างแน่นอนกู้ชิวเหลิงเพียงหวังว่าวินาทีนี้จะมาเร็วสักหน่อยเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีในวันที่มู่หลงอีถูกกักตัวเอาไว้ในวันที่5และเป็นวันฝังศพของฉินเฟยกับวี่เฟยฉินเฟยถูกจัดงานให้ตามตำแหน่งของกุ้ยเฟยวี่เฟยก็เช่นกันในวันนี้ทั่วแคว้นต่างพากันไว้อาลัยนี้เป็นครั้งแรกที่พระราชวังหลวงมีพระสนสิ้นใจในระยะเวลาใกล้เคียงกันถึง3คนจวินฉีเซิงใจดำโหดร้ายเพียงใดกู้ชิวเหลิงรู้และเคยเห็นมันเมื่อกู้ชิวเหลิงสวมชุดสีขาวเดินตรงเข้ามาในตำหนักเย็นมู่หลงอีดูหมดเรี่ยวแรงนี้มีวี่แววของหญิงงามแม้แต่น้อยแม้นางจะอายุเพียง20กว่าปีแต่มองไปราวกับหญิงบ้าอายุ 3-40 ปีกู้ชิวเหลิงนั่งยองๆลงที่พื้นนางมองไปยังท่าทางของมู่หลงอีแล้วกล่าวเบาๆว่านี่เพิ่งจะกี่วันเท่านั้นเจ้ากลัวแล้วหรือเหตุใดเล่าเจ้ามีอยากส่องกระจกดูสภาพตนเองหน่อยหรือไรเจ้าอย่าได้เข้ามาจงออกไปน้ำเสียงของมู่หลงอีแหบแห้งมีหน้าฟังน้ำเสียงนี้มีอาจดังออกไปด้านนอกตำหนักเย็นได้กู้ชิวเหลิงหัวเราะขึ้นกล่าวว่ามู่หลงอีด้วยความสามารถของเจ้าเพียงเท่านี้ในตอนนั้นเจ้าแย่งชิงจวนฉีเซินไปจากข้างกายข้าได้อย่างไรเพียงแค่4ปีเท่านั้นความเย่อหยิ่งของเจ้าเล่ามู่หลงอีราวกับมีได้ยินหลายวันมานี้นางใช้ชีวิตมีแตกต่างจากหมูหมาผู้ที่นำอาหารการกินมาให้หาใช้นางในและคันทีแต่เป็นคนที่กู้ชิวเหลิงพาเข้ามาในบัดนี้นางจึงได้รู้ว่านับแต่แรกจนบัดนี้ทุกสิ่งอย่างล้วนเป็นกู้ชิวเหลิงบงการอยู่เบื้องหลังยอดสาวงามใบหน้าที่เจ้าภูมิใจเป็นนักหนาบัดนี้ได้ถูกทำลายลงแล้วบัดนี้สิ่งที่เจ้าทำได้นั่นก็คือเชื่อฟังข้าเจ้าควรร่วมมือตอบคำถามข้าแต่โดยดีมิเช่นนั้นเจ้าคงมิอาจแม้แต่รักษาชีวิตไว้ได้ข้ารับรองว่าเจ้าจะตายอย่างไร้ร่องรอยมู่หลงอีร่างกายสั่นสะท้านก่อนหน้านี้สิ่งที่นางกลัวที่สุดก็คือมู่หลงชิวพี่สาวในสายเลือดคนนี้แต่ต่อมานางมิได้เกรงกลัวอีกเพราะในตอนนั้นจวินชีเซิงอันเป็นที่รักของมู่หลงชิวถูกนางแย่งไปได้ดังนั้นนางจึงนำโอ้อวดทว่าบัดนี้นางกลัวยิ่งเพราะนางมิได้ทำให้ลูกของมู่หลงชิงต้องตายแต่นางยังแย่งสามีของหล่อนมาท้ายที่สุดได้ทำลายล้างตระกูลมู่หลงไปจนสิ้นกู้ชิวเหลิงกล่าวอย่างไร้ความอดทนว่าหากเจ้าฟังเข้าใจจงพยักหน้ามู่หลงอีกัดฟันกรอดกู้ชิวเหลิงกล่าวว่าสิ่งที่ข้าอยากถามเป็นอันดับแรกเจ้าทำลายตระกูลมู่หลงของข้าอย่างไรข้าต้องการให้เจ้ากล่าวตามความจริงหากเจ้าโกหกแม้แต่น้อยละก็อย่าได้คิดเอานิ้วเท้าของเจ้าไว้เลยมู่หลงอีรีบกล่าวขึ้นว่าเรื่องนี้มีได้เกี่ยวข้องกันกับข้าเป็นจวินชีเซิงเขาสั่งให้ข้านำจดหมายฉบับที่ปลอมแปลงขึ้นมาไปวางไว้ณตระกูลมู่หลงข้าเพียงทำตามเท่านั้นข้าเองก็เพิ่งรู้ว่าจดหมายปลอมแปลงฉบับนั้นคือหลักฐานในการทำร้ายหวาอองกับตระกูลมู่หลงเรื่องนั้นข้าหารู้มิเดิมทีกู้ชิวเหลิงก็พอจะเดาได้อยู่บ้างเพียงแต่ต้องการให้มู่หลงอีบอกอีกทีให้มั่นใจกู้ชิวเหลิงเลิกคิ้วขึ้นกล่าวว่ามู่หลงอีเจ้ากำลังท้าทายขีดจำกัดของข้าหรือมู่หลงอีตกตะลึงน้ำเสียงสั่นคลอนเจ้าว่าอย่างไรเจ้ารู้ความลับก้อนโตของจวินชีเซิงในตอนนั้นเขาชื่นชอบเจ้าจึงมิได้ฆ่าเจ้าทว่าหลายปีมานี้เขาก็ยังคงเป็นห่วงกังวลเจ้าแม้ข้าจะรู้ว่าเจ้าโง่เง่าแต่การที่สามารถทำให้จวินชีเซิงเป็นห่วงเจ้าได้ถึงบัดนี้เจ้าคงจะกุมความลับของเขาไว้อย่างแน่นอนและความลับนี้ส่งผลถึงตำแหน่งฮ่องเต้ของเขาข้ากล่าวได้ถูกหรือไม่ริมฝีปากของกู้ชิวเหลิงขาวซีดเอ่ยว่าข้าหากเจ้าโกหกข้ารับรองว่าเจ้าจะมีเหลือนิ้วเท้าครบแน่นอนมู่หลงอีให้ความสำคัญกับร่างกายของนางมากดังนั้นนางจึงกล่าวว่าเจ้ากล่าวได้ถูกต้องแล้วข้ากุมความลับของเขาไว้ในตอนนั้นที่จวินชีเซิงจะทำเรื่องเหล่านี้ดังนั้นข้าจึงได้หาทางหนีที่ไล่เอาไว้เพราะหากว่าไร้ซึ่งตระกูลมู่หลงไปข้าเพียงลำพังมีตำแหน่งเพียงก้าวมิ่งมิอาจกุมตำแหน่งฮองเฮาของราชวงศ์ใหม่ได้ดังนั้นข้าจึงซ่อนจดหมายลับของจวินชีเซิงกับหนานชางโหเอาไว้และเนื่องด้วยเหตุนี้จวินชีเซิงจึงมิกล้าฆ่าข้าทว่าต่อมาหนางชางโหสิ้นใจลงหลิวอีเหนียงก็สิ้นใจลงเช่นกันนางจึงไร้ซึ่งประโยชน์เนื่องจากจวินชีเซิงพบว่ามู่หลงอีมิได้ซ่อนจดหมายลับนั้นไว้ในพระราชวังหลวงเป็นไปได้อย่างยิ่งว่านางจะซ่อนไว้ในจวนของหลิวอีเหนียงดังนั้นหากสามารถหาจดหมายลับฉบับนั้นพบมู่หลงอีก็หมดสิ้นประโยชน์ไปโดยธรรมชาติเพียงแต่ว่าเขามิอาจหามันพบอย่างแน่นอน
หากมิใช่เพราะเจ้าละอวิชื่อจ้านปรากฏตัวขึ้นเขาคงไม่กล้าแต่ต้องฆ่ามู่รงอีกล่าวอย่างมั่นใจกู้ชิวเหลิงรู้สึกสนใจขึ้นมาทันทีนางกล่าวว่าเช่นนั้นเจ้าจงบอกข้ามาจดหมายนั้นซ่อนอยู่ที่ใดมู่รงอีมิรู้ว่านำเอาความกล้าหาญมาจากที่ใดนางตอบว่าหากเจ้าปล่อยข้าไปแล้วข้าจะบอกเจ้ากู้ชิวเหลิงเลิกคิ้วขึ้นเล็กน้อยตอบว่าข้าเกลียดผู้ที่ต่อรองกับข้าเป็นที่สุดกล่าวจบกู้ชิวเหลิงก็ได้ตัดเท้าของมู่รงอีไปข้างหนึ่งท่าทางของนางนั้นดูคล่องแคล่วมิได้ลังเลแม้แต่น้อยมู่รงอีถูกอุดปากเอาไว้แล้วยัดยาหยุดเลือดไปเม็ดหนึ่งตอนที่กู้เจินเดินตรงเข้ามาเขาก็ได้กลิ่นคาวเลือดคละคลุ้งกู้ชิวเหลิงกล่าวขึ้นอย่างบางเบาว่าให้คนมาทำแผลนางระวังอย่าให้นางตายไปเสียก่อนกู้เจินกล่าวว่าเจ้าวางใจเถิดข้าจะจัดการให้ดีเองกู้เจินมองดูมู่รงอีที่อยู่บนพื้นนางนั้นก็คว้าข้อมือของกู้ชิวเหลิงเอาไว้กู้ชิวเหลิงหัวเราะขึ้นอย่างสง่าว่ามีสิ่งใดหรือกู้เจินหันไปมองดูกู้ชิวเหลิงเอ่ยเตือนว่าแขนเสื้อของเจ้าเปื้อนเลือดแล้วจบตอนที่242ตอนที่243ทายาทขององค์รัชทายาทกู้ชิวเหลิงเดิมทีนี้รู้ตัวแต่เมื่อกู้เจินกล่าวมาดังนี้นางจึงได้สังเกตเห็นแขนเสื้อของตนมันเลอะคราบเลือดจริงตามนั้นหากออกไปเช่นนี้หากมีใครเห็นเข้าคงจะถูกเอ่ยถามกู้ชิวเหลิงกล่าวว่าขอบใจเจ้ามากข้ารู้แล้วเมื่อกล่าวจบกู้ชิวเหลิงก็ฉีกแขนเสื้อออกทุกอย่างเฉยเมยมองไปดูมิโดดเด่นเท่าเมื่อสักครู่อาจกล่าวได้ว่าต้นไม้ระมัดระวังจึงทำให้แขนเสื้อไปเกี่ยวกับเนื้อผ้าขาดกู้ชิวเหลิงหันหลังเดินจากไปกู้เจินเม้มริมฝีปากจากนั้นจึงสั่งให้ผู้ที่รู้การรักษาเข้ามาทำบาดแผลให้แก่มู่หลงอีที่ขาระหว่างทางนั้นกู้ชิวเหลิงได้แต่ครุ่นคิดมิรู้ว่ามู่หลงอีจะนำหลักฐานนั้นไปซุกซ่อนที่ใดกันแน่จากความคิดและแผนการของมู่หลงอีในก่อนหน้าก็อาจเป็นไปได้ที่จะหวินชีเซิงจะหามิพบในตอนแรกที่จริงนางก็คิดว่าหลักฐานนั้นจะอยู่ที่ตัวของหลิวอีเหนียงแต่เมื่อครุ่นคิดดูอีกทีทุกอย่างจะง่ายดายเช่นนั้นอย่างไรกันเล่าเพราะเหตุใดจะหวินชีเซิงตามหามาหลายปีแต่ก็มิพบอีกอย่างบัดนี้หลิวอีเหนียงก็ตายไปแล้วที่จริงจะหวินชีเซิงควรจะหาหลักฐานนั้นกลับคืนมาเจอสักทีทว่าท่าทางของมู่หลงอีเมื่อสักครู่เห็นได้ชัดว่าจะหวินชีเซิงยังหาหลักฐานมิพบแล้วนี่เพราะอะไรกันกู้ชิวเหลิงเดินตรงไปถึงที่พักของจวินหวาเทียนโดยมิรู้ตัวเมื่อเข้าไปด้านในก็พบกับกลิ่นยาคละคลุ้งคาดว่าเขาคงจะเพิ่งกินยาเข้าไปมินานกู้ชิวเหลิงกล่าวว่าข้ามามิถูกจังหวะเอาเสียเลยเจ้าเพิ่งจะกินยาควรพักผ่อนจวินหวาเทียนกล่าวอย่างมิได้ใส่ใจนักว่าเข้ามานั่งเถิดกู้ชิวเหลิงก็มิได้เกรงใจนางเข้าไปนั่งอยู่ตรงข้ามกับจวินหวาเทียนขณะนั้นจวินหวาเทียนกำลังนอนเอนกายพักผ่อนอยู่บนเตียงแสนนุ่มของเขามีผ้าห่มซึ่งทอสารค่อนข้างหนาแน่นห่มร่างกายเอาไว้สีหน้าดูซีดเผือดไร้เส้นเลือดฝาดกู้ชิวเหลิงอดมิได้ที่จะขมวดคิ้วเข้าหากันกล่าวว่านับตั้งแต่เจ้าเดินทางเข้ามาในพระราชวังเหตุใดสีหน้าจึงดูย่ำแย่ลงทุกคราร่างกายของข้านั้นข้ารู้ตัวเองดีเจ้าอย่าได้กังวลใจไปจวินหวาเทียนไอออกมาอยู่พักใหญ่กู้ชิวเหลิงกล่าวว่าเมื่อครู่ข้าไปที่ตำหนักเย็นมาและเอ่ยถามเรื่องราวได้เล็กน้อยดูจากนิสัยของเจ้าสิ่งที่ถามคงจะเกี่ยวข้องกันกับตระกูลมู่หลงเรื่องเหล่านั้นข้ารู้การที่จวินหวาเทียนรับรู้เรื่องราวเหล่านี้ทำให้กู้ชิวเหลิงประหลาดใจมิน้อยเจ้ารู้แล้วหรือเจ้ารู้ทุกเรื่องนั้นหรืออาชิวสิ่งที่เจ้าคิดได้ใช่ว่าข้าคิดมิได้มู่หลงอีอยู่ในวังหลังมาหลายปีดำรงตำแหน่งเป็นกุ้ยเฟยและได้รับความเมตตามาตลอดเจ้าคิดว่าเป็นเพราะจวินชีเซิงเห็นแก่ความงามของนางหรือคาดว่ามู่หลงอีคงจะเก็บความลับที่เป็นหลักฐานระหว่างความร่วมมือของเขากับหนานชางโหเอาไว้นะสิการที่จวินหวาเทียนรู้เรื่องราวได้อย่างกระจ่างแจ้งเช่นนี้ทำให้กู้ชิวเหลิงรู้สึกว่าตนไร้ความสามารถยิ่งนักข้าเองก็สงสัยมาโดยตลอดแต่มิเคยคิดว่าจะเป็นจริงดังนั้นจากที่เจ้ามองดูเจ้าพอรู้หรือไม่ว่านางซ่อนหลักฐานนั้นไว้ที่ใดจวินหวาเทียนพยักหน้ากล่าวว่าข้ารู้เจ้ารู้งั้นหรือกู้ชิวเหลิงหันไปมองทางจวินหวาเทียนด้วยความสงสัยเขาวางถ้วยน้ำชาในมือลงกล่าวว่าข้ารู้และเรื่องนี้มิจำเป็นต้องไปกังวลผ่านไปเนิ่นนานทีเดียวจวินหวาเทียนจึงได้กล่าวขึ้นว่ารอแค่เพียงสายลมพัดโชยกู้ชิวเหลิงคิดว่าสายลมที่จวินหวาเทียนกล่าวมาเมื่อครู่ก็คือหนอนพิษกู่ของเหมียวเจียงมันเป็นหนอนกู่ที่สามารถทำให้จวินชีเซิงยอมกล่าวความจริงออกมาทุกประการกู้ชิวเหลิงเอ่ยถามว่าจวินหวาเทียนเจ
จ้าพอจะบอกข้าได้หรือไม่ว่าเจ้าสิ่งนั้นซ่อนอยู่ที่ใดกันแน่อยู่ในสุสานฮ่องเต้สุสานฮ่องเต้มีไว้สำหรับจัดฝังฮ่องเต้และเหล่าสนมทั้งหลายกู้ชิวเหลิงขมวดคิ้วเข้าหากันกล่าวว่าเหตุใดจึงไปอยู่ในสุสานฮ่องเต้ได้สิ่งใดทำให้เจ้าคิดเช่นนั้นจวินหวาเทียนสายหน้าตอบว่าเรื่องนี้เจ้ามีจำเป็นต้องเอ่ยมีใครคนหนึ่งบอกข้าใครคนหนึ่งนั้นทำให้กู้ชิวเหลิงนึกไปถึงจี้ต้านชายผู้ที่กล่าวว่าตนเป็นราชครูจากแคว้นเป่ยขึ้นมีรู้ว่าด้วยเหตุผลใดกู้ชิวเหลิงมากรู้สึกว่าจวินหวาเทียนกับราชครูแคว้นเป่ยจี้ต้านคนนี้มีความร่วมมือกันตกลงด้านของผลประโยชน์อยู่นางรู้สึกว่าความสัมพันธ์ของทั้งสองคนมิธรรมดาที่จริงแล้วข้าอยากจะเอ่ยถามมาโดยตลอดว่าเจ้ากับกู้เจินนั้นเป็นอะไรกันจวินหวาเทียนตอบว่าแท้จริงแล้วมิมีสิ่งใดให้น่ากล่าวถึงเจ้าเองก็รู้ดีว่ากู้เจินเป็นคนของต้าโมเจ้าก็รู้ว่าข้าเป็นคนจากต้าโมเช่นกันเจ้ากิดมิออกจริงงั้นหรือกู้ชิวเหลิงหัวเราะขึ้นเบาๆพวกเจ้าเป็นพี่น้องกันหรือจะว่าเช่นนั้นก็ได้จวินหวาเทียนกล่าวกับกู้ชิวเหลิงว่าช่วงเวลานั้นกำลังจะมาถึงในมิช้าแล้วอาชิวจากนี้ไปเจ้าต้องการทำสิ่งใดจวินหวาเทียนชะงักลงเล็กน้อยกล่าวว่าจะกลับต้าเย็นพร้อมอวิชือจ้านหรือกู้ชิวเหลิงตอบว่าข้าอาจจะเดินทางไปแคว้นเป่ยสักหน่อยมีเรื่องบางเรื่องข้าอยากไขความให้แน่ชัดสีหน้าของจวินหวาเทียนดูมืดมนมิผ่องใสเห็นได้ชัดว่าเขามีเรื่องหนักใจกู้ชิวเหลิงจึงกล่าวว่าในอนาคตเมื่อเจ้าได้ขึ้นเป็นฮ่องเต้ข้าเชื่อว่าเจ้าจะเป็นฮ่องเต้ที่ดีได้เป็นผู้นำที่ดีและปกครองแคว้นฉีให้รุ่งเรืองจวินหวาเทียนพยายามเก็บกลั้นความรู้สึกอยากไอออกมาสีหน้าซีดเผือดของเขาเผยรอยยิ้มขึ้นจางข้าหวังว่าเช่นนั้นเขามีชีวิตอยู่ได้อีกไม่กี่ปีแล้วต่อให้เขาใช้ชีวิตทุกวินาทีอย่างมีค่าและระมัดระวังแล้วก็ยังมีชีวิตอยู่ได้เพียงไม่กี่ปีจริงๆอาจจะ2ปีปีครึ่งหรือเพียงแค่ปีเดียวเท่านั้นจวินหวาเทียนสายหน้าอย่างเยือกเย็นขมขื่นแล้วกล่าวว่าข้ารู้ว่าเจ้าเป็นกังวลเรื่องบุตรขององค์รัชทายาทข้าหาเขาพบแล้วมิต้องเป็นห่วงเจ้าหาพบแล้วจริงหรือกู้ชิวเหลิงรีบลุกขึ้นยืนจวินหวาเทียนพยักหน้ากล่าวว่าจงวางใจเถิดเขาอายุได้3ปีกว่าแล้วช่างน่ารักและแข็งแรงจวินหวาเทียนรู้ดีว่ากู้ชิวเหลิงรู้สึกผิดต่อฮ่องเต้องค์ก่อนและองค์รัชทายาทอีกทั้งยังจงรักภักดีต่อตระกูลมู่หลงโชคดีที่ทายาทขององค์รัชทายาทยังคงอยู่ต่อให้ในอนาคตเขาจากโลกนี้ไปตำแหน่งฮ่องเต้ก็มีต้องตกไปอยู่ในมือของคนอื่นทำให้เลือดเนื้อต้องปนเปื้อนตอนที่กู้ชิวเหลิงกลับไปนั้นท่าทางของนางมองดูมีความสุขอย่างเห็นได้ชัดอวิชือจ้านมีเห็นท่าทางเช่นนี้จากนางนานแล้วเขาเดินเข้าไปอบกู้ชิวเหลิงเอาไว้จากด้านหลังแล้วถามว่ามีเรื่องใดกันที่ทำให้เจ้าดีใจถึงเพียงนี้เดิมทีกู้ชิวเหลิงตั้งใจจะกล่าวให้ฟังว่าทายาทขององค์รัชทายาทนั้นหาพบแล้วแต่ต่อมาเมื่อครุ่นคิดดูอีกทีก็รู้สึกว่าเรื่องนี้มิจำเป็นต้องเอ่ยนางจึงกล่าวเพียงว่าคุณชายมู่สืบหาหลักฐานพบแล้วเพียงพอที่จะทำให้จวินชีเซิงก็ต้องลงจากบัลลังก์อวิชือจ้านกล่าวนั่นหมายความว่าพวกเรากลับบ้านได้แล้วใช่หรือกลับบ้านสองคำนี้ทำให้กู้ชิวเหลิงดูอบอุ่นหัวใจเหลือเกินแต่ในขณะเดียวกันก็ทำให้กู้ชิวเหลิงรู้สึกใจหายเมื่อการล้างแค้นอันใหญ่หลวงนี้สิ้นสุดลงนางก็ต้องเดินทางไปที่แคว้นเป่ยอยู่ดีเรื่องนี้นางยังมิเคยบอกกับอวิชือจ้านเลยนางเองก็มิรู้ว่าจะเอ่ยอย่างไรดีอวิชือจ้านกล่าวว่าทำไมหรือกลับบ้านเจ้ามิดีใจอย่างนั้นหรือกู้ชิวเหลิงเปลี่ยนหัวข้อสนทนากล่าวว่าหาใช่เช่นนั้นข้าเพียงคิดว่าในฐานะเซ่อเจิ้งหวางเจ้ามีเรื่องราวมากมายที่ต้องทำครั้งนี้เดินทางออกมาเนิ่นนานนักเจ้าคงจะรีบร้อนใจแล้วใช่หรือไม่รีบร้อนใจงั้นหรือเป็นความจริงที่เดินทางออกมาเป็นเวลาเนิ่นนานและข้าก็รีบร้อนอยากจะกลับไปทำลูกกู้ชิวเหลิงอายหน้าแดงเรื่อเจ้ากล่าวไร้สาระเรื่องใดกันอวิชือจ้านซุกศีรษะลงไปที่ซอกคอของกู้ชิวเหลิงกล่าวว่าในครั้งนี้การดื่มน้ำผึ้งพระจันทร์ของเรายังมิสมบูรณ์ดีโดยมากมักจะเปลืองเวลาไปกับเรื่องการเมืองข้าน้อยใจยิ่งนักเมื่อกล่าวจบมือข้างหนึ่งของอวิชือจ้านก็ลูบคลำไปที่หน้าท้องของกู้ชิวเหลิงช่วงนี้เราสองอยู่ด้วยกันหลายคราเจ้าคิดว่าบางทีอาจตั้งครรภ์แล้วหรือไม่จบตอนที่243ตอนที่244ตัวตนของกู้เจินตั้งครรภ์แล้วหรือไม่คำถามนี้ทำให้ความคิดของกู้ชิวเหลิงสับสนงุนงงเนื่องจากก่อนหน้านี้นางมิเคยคำนึงถึงปัญหานั้นมาก่อนอาจเพราะเมื่อชาติที่แล้วมิว่าจะวินฉีเซิ่งจะรักและทนุถนอมนางเพียงใด
นางก็มีได้ตั้งครรภ์กว่าจะตั้งครรภ์ได้มีใช่เรื่องง่ายเลยกลับถูกจวินชีเซิ่งวางแผนการฆ่านางทิ้งหลังจากนั้นเป็นต้นมานางจึงมิได้มีความหวังอีกทว่าบัดนี้สถานการณ์เปลี่ยนแปลงไปร่างนี้เป็นร่างของกู้ชิวเหลิงบางทีอาจจะเป็นไปได้ดูเหมือนอวีชื่อจ้านอยากได้ลูกยิ่งนักกู้ชิวเหลิงจึงนิ่งครึมกล่าวว่าหากข้ามีอาจให้กำเนิดบุตรได้เช่นนั้นเจ้าจะหากเจ้ามีอยากคลอดลูกเราเลี้ยงบุตรบุญธรรมก็ย่อมได้มิใช่ข้าหมายความว่าหากข้ามีอาจมีลูกได้กู้ชิวเหลิงรู้สึกกลัวหากว่าร่างกายนี้มีอาจให้กำเนิดบุตรได้อวีชื่อจ้านจะผิดหวังหรือไม่ดูเหมือนอวีชื่อจ้านจะเข้าใจในความคิดของกู้ชิวเหลิงจึงได้หันร่างของนางเข้าหาตนกล่าวว่าหากเจ้าให้กำเนิดบุตรมิได้จริงๆข้าคงจะได้เปรียบนะสิเมื่อกล่าวจบอวีชื่อจ้านก็ทำมือซุกซนกู้ชิวเหลิงรับรู้ได้ถึงความหมายของเขาในทันทีใบหน้าของนางแดงเรื่อนี่ป่าเข้าไปเวลาใดแล้วเจ้าให้จีเฟิงไปเตรียมอาหารเสียข้าหิวอวิชื่อจ้านยิ้มขึ้นบางเบาข้าจะไปจัดการเดี๋ยวนี้คนที่กล้าใช้เซอร์เจิ้งหวังแห่งใต้เย็นดุดดั่งผู้จัดหาอาหารเกรงว่าคงจะมีแต่กู้ชิวเหลิงคนเดียวเท่านั้นจดหมายที่ส่งมาจากทางเหมียวเจียงใช้ระยะเวลามิกี่วันก็ถึงซึ่งผู้นำเผ่าเหมียวเจียงให้ความสำคัญกับบุตรสาวคนนี้มากกว่าสิ่งใดๆวิเฟยส่งจดหมายฉบับนี้ที่เขียนด้วยมือของตนเองไปหัวหน้าเผ่าเหมียวเจียงจะนิ่งดูดายได้อย่างไรตอนที่จวินหวาเทียนบอกข่าวนี้กับกู้ชิวเหลิงเป็นช่วงเวลาบ่ายของวันพิธีฝังศพฉินเฟยและวิเฟยเพิ่งจะเสร็จสิ้นได้ยินมาว่าจวินชีเซิ่งนำศพปลอมของมู่หลงอีโยนทิ้งลงไปในสุสานร้างเดิมทีกู้ชิวเหลิงคิดว่าจวินชีเซิ่งจะนำศพนั้นไปโยนทิ้งในกอไผ่มิคิดว่าจะนำไปทิ้งในสถานที่เช่นนั้นและเรื่องนี้จวินหวาเทียนเป็นคนบอกเขากล่าวว่าการที่จวินชีเซิ่งนำศพนั้นทิ้งไปในสุสานร้างนั่นเป็นเพราะเขาบอกกับจวินชีเซิ่งถึงเรื่องชะตาชีวิตนั้นณบัดนี้กู้ชิวเหลิงกำลังนั่งดื่มน้ำชากับจวินหวาเทียนอยู่ในห้องเมื่อได้ยินคำว่าชะตาชีวิตจู่ๆนางก็หยุดการกระทำทุกสิ่งลงแล้วเอ่ยถามว่าก่อนหน้านี้ข้าก็อยากถามเจ้านักว่าเจ้ากับหมอผีไทสวีมีความสัมพันธ์กันเช่นไรเหตุใดเจ้าจึงรู้และเข้าใจเรื่องของชะตาชีวิตความสัมพันธ์ของจวินหวาเทียนกับชาวต้าโม่นางรู้ดีแล้วเกี่ยวข้องอันใดกับแคว้นเป่ยเล่ากู้ชิวเหลิงมากรู้สึกว่าจวินหวาเทียนปิดบังเรื่องบางอย่างเอาไว้อยู่และเรื่องราวเหล่านี้น่าจะเกี่ยวข้องกับจีต้านราชครูผู้ดูลึกลับแปลกประหลาดของแคว้นเป่ยคนนั้นดูเหมือนจวินหวาเทียนจะมียากเอ่ยถึงหัวข้อสนทนานี้เขากล่าวด้วยรอยยิ้มบางๆว่าเรื่องเหล่านั้นข้าเพียงแค่เอ่ยออกไปเท่านั้นเองเพื่อโน้มน้าวให้เขาเชื่อเหตุใดเจ้าจึงเชื่อเรื่องนี้ด้วยกู้ชิวเหลิงมิเชื่อว่าจวินหวาเทียนจะพูดปดแม้ว่านางอาจจะมิใช่คนสนิทข้างกายของจวินหวาเทียนแต่อย่างน้อยจวินหวาเทียนก็นับว่าเป็นเพื่อนเล่นกันตั้งแต่เด็กในหลายครั้งหลายครั้งนางสามารถมองท่าทีของจวินหวาเทียนออกได้ด้วยสายตากู้เจินผลักประตูเข้ามาเห็นได้ชัดว่าเขามิรู้เรื่องที่กู้ชิวเหลิงเดินทางมาที่นี่จึงได้กล่าวว่าขออภัยที่มากระทันหันเมื่อกล่าวจบกู้เจินจึงตั้งใจจะเดินถอยออกไปกู้ชิวเหลิงกล่าวว่าเข้ามาเถิดข้านั่งอีกประเดี๋ยวก็ไปแล้วกู้เจินลังเลเล็กน้อยแต่ท้ายที่สุดเขาก็เดินเข้าไปเมื่อครุ่นคิดนึกถึงว่ากู้เจินเป็นชาวต้าโม่กู้ชิวเหลิงจึงเอ่ยถามขึ้นว่าก่อนหน้านี้ได้ยินหวาเทียนกล่าวว่าพวกเจ้าทั้งสองคนนับได้ว่าเป็นพี่น้องกันการที่เจ้าเดินทางมาจากต้าโม่ก็เพื่อหวาเทียนงั้นหรือกู้เจินนิ่งเงียบกู้ชิวเหลิงจึงเอ่ยถามว่าในครั้งก่อนที่ชาวต้าโม่จับตัวข้าจวบจนกระทั่งบัดนี้เจ้ายังมิได้บอกข้าว่าเป็นใครกันก่อนหน้านี้เนื่องจากการปรากฏตัวของจวินหวาเทียนทำให้นางดีใจเสียจนลืมเรื่องราวเหล่านี้ต่อมาก็ได้เดินทางมายังแคว้นฉีอย่างรีบเร่งและยุ่งตลอดจนกระทั่งปัจจุบันนางเพิ่งจะนึกออกว่าเรื่องเหล่านี้ดูเชื่อมโยงกันเหลือเกินจวินหวาเทียนเป็นชาวต้าโม่และมีความสัมพันธ์มีธรรมดากับกู้เจินนั่นหมายความว่ามารดาของจวินหวาเทียนคงจะเป็นราชวงศ์แห่งต้าโม่กู้เจินก็เช่นกันแต่คนที่จะลักพาตัวนางในตอนนั้นเอ่ยวาจากับกู้เจินดูมิเป็นมิตรนักกู้เจินมิได้กล่าวสิ่งใดออกมากู้ชิวเหลิงกลับกล่าวขึ้นว่าข้าจำได้ในครานั้นมีใครคนหนึ่งเรียกผู้นำของพวกเขาว่าแม่ทัพในเมื่อเป็นแม่ทัพคาดว่าคงมีตำแหน่งสูงในต้าโม่แล้วเหตุใดพวกเขาจึงต้องพาตัวเจ้ากลับไปที่ต้าโม่ด้วยมีความคิดหนึ่งแวบเข้ามาในสมองของกู้ชิวเหลิงนั่นก็คือหลบหนีชาวต้าโม่เต็มไปด้วยความลึกลับคนนอกมิอาจรู้ได้ถึงความสัมพันธ์และระดับชนชั้นในต้าโม่แต่ในเมื่อเป็นแม่ทัพยามได้พบกับเชื้อพระวงศ์ยังกล้าทำท่าทีเย่อหยิ่งเช่นนั้นต่อหน้าสิ่งนี้ทำให้กู้ชิวเหลิงมิอาจเข้าใจได้จู่ๆจวินหวาเทียนก็ยิ้มขึ้นแล้วสายหน้ากล่าวว่าตอนที่เจ้ายังเด็กมักมีคนชื่นชมว่าเจ้าฉลาดดูเหมือนว่าบัดนี้เจ้าจะเชื่อมโยงทุกสิ่งเข้าด้วยกันได้แล้ว
ข้ามิได้ฉลาดอย่างที่เจ้าว่าข้าเพียงรู้สึกสงสัยเหตุใดกู้เจินจึงได้อยู่ข้างกายเจ้าเนิ่นนานเพียงนี้รวมถึงเรื่องตัวตนอันแท้จริงของซีเหมินมู่เจินจนกระทั่งบัดนี้ข้าก็มีเข้าใจขณะที่กู้ชิวเหลิงมิทันได้สนใจกู้เจินได้ก้มหน้าลงจวินหวาเทียนก็นิ่งเงียบไปพักหนึ่งแล้วหันไปกล่าวกับกู้เจินว่าจะยินดีเล่าหรือไม่ข้าจะมีเข้าไปข้องเกี่ยวกู้ชิวเหลิงจึงรู้สึกได้ถึงท่าทีอันผิดปกติไปของกู้เจินดังนั้นนางจึงเอ่ยขึ้นว่าข้าเชื่อในลักษณะนิสัยของเจ้ามิเช่นนั้นข้าคงมิพาเจ้ากลับมาด้วยด้วยเหตุนี้เองต่อให้เจ้ามิอยากบอกข้าก็จะมิบีบบังคับเมื่อกล่าวจบกู้ชิวเหลิงก็หันออกไปมองท้องฟ้าที่ด้านนอกกล่าวว่านี่ก็เย็นแล้วข้าควรกลับสักทีกู้ชิวเหลิงลุกขึ้นกู้เจินเข้ามาคว้าข้อมือของนางเอาไว้สัมผัสได้ว่าท่าทางนี้ดูกระทันหันไปหน่อยเขาจึงรีบปล่อยมือนางลุกขึ้นยืนแล้วกล่าวกับกู้ชิวเหลิงว่าหากเจ้ามิถือสาข้าจะไปส่งเจ้าเองกู้ชิวเหลิงพยักหน้าดูเหมือนว่ากู้เจินกำลังจะอธิบายให้นางฟังถึงความเป็นจริงทั้งสิ้นเหล่านั้นแท้จริงแล้วนับตั้งแต่ครั้งแรกที่นางได้เจอกับกู้เจินนางก็รู้สึกประหลาดใจโดยเสมอมาชายผู้ดูดันดั่งราชสีเหตุใดจึงมาอยู่ในหมู่ทาสได้ทั้งที่เขาเป็นชาวต้าโม่กลับระเร่ร่อนมาที่ต้าเยียนสิ่งที่น่าแปลกไปกว่านั้นก็คือตัวตนของกู้เจินนับตั้งแต่ครั้งแรกที่พบหน้ากันนางก็รู้ได้ทันทีว่ากู้เจินเป็นเชื้อพระวงศ์แห่งต้าโม่และเรื่องที่แม่ทัพต้องการจะจับตัวเชื้อพระวงศ์กลับไปก็เป็นเรื่องที่ชวนคิดหลังเดินออกมาจากเรือนของจวินหวาเทียนกู้เจินจึงได้เอ่ยขึ้นว่าเดิมทีข้านั้นชื่อว่าซีเหมินมู่เจินเป็นบุตรคนสุดท้องของซีเหมินเถยจื้อฮ่องเต้แห่งต้าโม่มันดาขององหวาเป็นน้องสาวของบิดาข้าต่อมาเนื่องจากการหลบหนีได้พบเข้ากับฮ่องเต้องค์กรของแคว้นฉีจึงได้ถูกแต่งตั้งเป็นพระสนมข้ากับองหวารู้จักกันมาได้3ปีในตอนนั้นต้าโม่ได้เข้ามาช่วยเขาด้วยเหตุนี้ความสัมพันธ์ระหว่างเขากับข้าจึงนับได้ว่าเป็นพี่น้องเพียงแต่ต่อมาด้วยเหตุผลบางประการเขาจึงเดินทางไปแคว้นเปยทำให้ติดต่อกันได้เพียงแค่ทางจดหมายเท่านั้นหลังจากที่เขาจากไปมินานต้าโม่ก็เกิดความมิสงบจากภายในพี่ใหญ่ของข้าซีเหมินมู่เฉิงต้องการจะแย่งตำแหน่งของข้าไปจึงร่วมมือกับทหารมะเหล็กจับกุมข้าด้วยเหตุการณ์นี้ทำให้ข้าต้องหนีมาที่ต้าโม่ด้วยเช่นกันจากนั้นข้าก็ระเร่ร่อนไปที่ต้าเย็นประการแรกเพื่อปิดบังตัวตนของตนเองนี้ให้ถูกพบประการที่สองเพื่อต้องการจะพบกับอองหวาจบตอนที่244ตอนที่245หองเฮาสิ้นพระชนเพียงแต่ว่ากู้เจินขมวดคิ้วขึ้นเล็กน้อยกู้ชิวเหลิงเอ่ยถามเพียงแต่อะไรหรือกู้เจินเหลือบมองไปทางกู้ชิวเหลิงโดยมิรู้ตัวก่อนจะละสายตาออกมากล่าวว่าเพียงแต่ข้าคิดมิถึงว่าพวกเขาจะตามมาถึงตายเยี่ยมอีกทั้งยังหาเจ้าพบกู้ชิวเหลิงมิเคยได้ยินคำมากมายเหล่านี้ออกจากปากของกู้เจินมาก่อนนางจึงกล่าวขึ้นว่าการที่พวกเขาหาข้าจนพบนั่นพิสูจน์ว่าพี่ชายของเจ้าเจตนาจะฆ่าเจ้าทิ้งจึงได้ส่งแม่ทัพคนสนิทมาติดตามหาเจ้ามองดูแล้วที่ต้าโม่ของพวกเจ้าก็อันตรายยิ่งนักกู้เจินกล่าวว่าเขากล่าวว่าเจ้าฉลาดซึ่งก็มีผิดจริงๆเขาก็มิเคยเห็นสตรีที่เฉลียวฉลาดเช่นนี้มาก่อนกู้ชิวเหลิงเอ่ยถามว่าจากนี้ไปเจ้ากิจจะทำอย่างไรต่อติดตามจวินหวาเทียนไปอย่างนั้นหรือเจ้าจะมิกลับไปต้าโม่แล้วอย่างนั้นหรือกู้เจินพยักหน้ากล่าวว่าข้ามิอยากกลับไปที่นั่นอีกแล้วพวกเขาฆ่าบิดาของเจ้านั่นเป็นการแย่งชิงบัลลังก์ต่อให้ทำเพื่อบิดาเจ้าก็มิอยากกลับไปอย่างนั้นหรือกู้เจินทำได้เพียงยิ้มออกมาบางเบาเขาตอบกลับว่าผู้คนในต้าโม่มิใช่พระเจ้าระบบต่างๆมิได้แตกต่างไปจากที่นี่พี่ของข้าต้องการอำนาจแห่งกษัตริย์แต่ข้ามิต้องการดังนั้นข้าจึงมิอยากได้ท่านพ่อต้องการจะให้บุตรชายที่มีความกล้าหาญขึ้นมาแทนที่แท้จริงแล้วจะเป็นข้าหรือไม่ก็มิเป็นไรอีกอย่างบัดนี้แม่ทัพเถยจี้ที่ก่อกบฏก็ได้ตายไปแล้วต้าโม่ที่วุ่นวายแห่งนั้นปล่อยให้ท่านพี่ไปจัดการเถิดกู้ชิวเหลิงเพียงแค่ยิ้มขึ้นเบาๆมิได้กล่าวสิ่งใดออกมานี่อาจจะเป็นความแตกต่างระหว่างผู้คนหากเรื่องนี้เกิดขึ้นกับนางล่ะก็นางจะพยายามทุกวิธีทางในการแก้แค้นอย่างแน่นอนบางทีอาจเพราะนางเป็นสตรีเช่นนี้มาแต่ไหนแต่ไรเมื่อกลับไปยังเรือนด้านข้างพบว่าอวิชื่อจ้านรออยู่สักครู่แล้วทุกครั้งที่กู้ชิวเหลิงเดินทางไปหาจวินหวาเทียนเขาก็จะเกิดความรู้สึกกระสับกระส่ายรวมถึงในบัดนี้ด้วยตอนที่กู้ชิวเหลิงเดินทางกลับมานางก็หันไปพยักหน้าให้กู้เจินเป็นความหมายว่านางมาถึงแล้วกู้เจินหันไปก้มศีรษะเล็กน้อยให้แก่วิชื่อจ้านแล้วหันหลังจากไปอวิชื่อจ้านเดินตรงเข้าไปเอ่ยถามว่าสนทนาเรื่องใดกันหรือ
จู่ๆกู้ชิวเหลิงก็ยิ้มขึ้นกล่าวว่าเหตุใดข้าจึงมองเห็นคำว่าหึงหวงจากสายตาของเจ้ากันอวิชือจ้านขมวดคิ้วกล่าวว่าเจ้าเห็นจากที่ใดข้าได้กลิ่นคนขี้หึงอวิชือจ้านเอื้อมมือไปอบกอดกู้ชิวเหลิงไว้แล้วตรงเข้าไปในห้องนอนกล่าวว่าต่อให้ข้ามิต้องหึงหรืออิจฉาเจ้าก็มืออยู่ในมือข้าอยู่แล้วกู้ชิวเหลิงหัวเราะออกมาจีเฟิงที่บังเอิญเดินมาเห็นฉากนี้จากด้านนอกเข้าเขาก็อยากจะโทษตัวเองดวงตาตัวเองเหลือเกินที่หันไปมองแต่บัดนี้มีเรื่องด่วนต้องรายงานจีเฟิงแทบจะคุกเข่าลงบนพื้นอวิชือจ้านวางกู้ชิวเหลิงลงแล้วหันไปสนทนากับจีเฟิงที่อยู่ด้านหลังว่ามีเรื่องใดหรือจีเฟิงรีบก้มศีรษะลงตอบว่าฮองเฮาสิ้นพระชนม์แล้วกู้ชิวเหลิงมิเคยเห็นฮองเฮาคนนี้มาก่อนแต่ในเวลานี้เมื่อฮองเฮาสิ้นพระชนลงก็เป็นเรื่องดีแผ่นดินใดมิอาจปราศจากแม่ของแผ่นดินได้หักหินทรวงๆต้องการสามารถใช้โอกาสนี้ในการขึ้นสู่ตำแหน่งนั้นโดยง่ายบัดนี้มองดูแล้วในวังหลังสนมที่สามารถแข่งขันแย่งชิงตำแหน่งกับหินทรวงๆได้มิมีแม้แต่คนเดียวเหลือเพียงยีช่วยที่อยู่ในตำหนักเฟิงหลวนคนเดียวเท่านั้นแต่ก็นับว่าเป็นผู้ไร้ประโยชน์นับตั้งแต่มู่รงอีตายไปสตรีผู้นี้ก็ไร้ประโยชน์กับจวินชีเซิงอีกต่อไปกู้ชิวเหลิงกล่าวว่าฮองเฮาสิ้นพระชนนั้นเป็นเรื่องใหญ่จวินชีเซิงน่าจะสั่งให้หยินเฟยไปจัดการเรื่องงานฝังพระศพแล้วเมื่อถึงเวลานั้นทั้งแคว้นจะต้องพากันไว้อาลัยฮ่องเต้จะต้องยุติการประชุมราชวงศ์เป็นเวลา3วันนี่เป็นโอกาสที่ดีในการลงมืออวิชือจ้านกล่าวว่าทางด้านเหมียวเจียงส่งจดหมายกลับมาแล้วเป็น3วันนี้กู้ชิวเหลิงพยักหน้าด้วยวิธีของจวินหวาเทียนคาดว่าคงจะวางคนของตนไว้ในราชสำนักแล้วทั้งยังปิดปากขุนนางบางคนไว้ด้วยแพ้ชนะผลลัพธ์อยู่ตรงหน้านางรอมาเนิ่นนานแล้วนางอดใจมิไหวที่อยากจะเห็นใบหน้าอันแตกสลายของจวินชีเซิงนางต้องการจะให้จวินชีเซิงต้องชดใช้ทุกสิ่งทุกอย่างในเรื่องที่ตนกระทำเอาไว้เมื่อฮองเฮาสิ้นพระชนลงจวินชีเซิงก็ได้แอบแต่งตั้งหยินซวงซวงให้เป็นฮองเฮาตามที่คาดไว้กู้ชิวเหลิงและอวิชือจ้านแม้จะเป็นคนจากใต้เย็นบัดนี้ทั้งสองอยู่ในแผ่นดินเขาจึงจำเป็นต้องสวมเสื้อผ้าให้เหมาะสมกับสถานการณ์ด้วยผ่านไป3วันเมื่อพระศพของฮองเฮาถูกนำไปฝังจวินฉีเซิงก็ได้ออกคำสั่งแต่งตั้งหยินเฟยให้เป็นฮองเฮาในเวลาเดียวกันและงานพิธีก็ถูกจัดขึ้นในวันที่2นางเตรียมแผนนี้มาเนิ่นนานกู้ชิวเหลิงมิเคยแสดงท่าทีตื่นเต้นมาก่อนแต่ยิ่งนางตื่นเต้นมากเท่าไหร่ก็ยิ่งดูสงบลงมากเท่านั้นเรื่องที่จวินชีเซิงเคยทำเอาไว้เขาจะต้องชดเชยมันอย่างสาสมกู้ชิวเหลิงวางดินสอเขียนคิ้วลงนางหน้าตางดงามก็จริงแต่แตกต่างไปกับมู่รงอีนางงดงามอย่างเย็นชาและดูสะอาดสะอ้านคิ้วกับดวงตาของนางมีเสน่ห์กล่าวได้ว่าเป็นยอดหญิงงามเช่นกันอวิชือจ้านเข้ามากอดกู้ชิวเหลิงไว้จากทางด้านหลังเขาบรรจงจูบไปที่ต้นคอของนางแล้วเอ่ยถามว่าเจ้ามอบของสิ่งนั้นให้แก่นางแล้วหรือกู้ชิวเหลิงพยักหน้ากล่าวว่าข้าจัดเตรียมเอาไว้ล่วงหน้าแล้วข้าจะออกไปข้างนอกสักหน่อยเจ้ารอข้าอยู่ที่ห้องอวิชือจ้านพยักหน้าบัดนี้ฟ้ายังมิสางแต่ที่ด้านนอกเต็มไปด้วยเสียงประทัดจุดสรรเสริญว่ากันว่าแคว้นใดล้วนมิอาจขาดแม่ของแผ่นดินได้คงเป็นเช่นนี้จวินชีเซิงก้าวเข้ามาใกล้ความตายไปทุกทีกู้ชิวเหลิงสวมชุดสีแดงเข้มงดงามราวกับตัวนางในชาติก่อนเพียงแต่ชุดนี้เมื่อสวมใส่อยู่ในร่างกายของกู้ชิวเหลิงช่างงดงามเหลือเกินขณะที่นางผลักประตูเข้าไปในตำหนักเย็นมู่หลงอีก็สัมผัสได้ทันทีว่ามีคนมานางจึงสะดุ้งด้วยความตกใจหลายวันมานี้นางใช้ชีวิตมิต่างจังกาหมูหมานางมีเพียงเท้าข้างเดียวแต่ละวันมองไปตนเองที่สภาพน่าเกลียดและใช้ชีวิตอยู่ในท่ามกลางความมืดมาเนิ่นนานมิว่านางจะเอ่ยร้องเรียกเพียงไรก็มีใครเข้าใกล้นางสักคนมีเพียงคนที่เข้ามาส่งอาหารและน้ำเท่านั้นแม้แต่ถ่ายหนักถ่ายเบานางก็ต้องทำในห้องนี้นางมู่รงอีมิเคยต้องได้รับความลำบากและเจ็บปวดเช่นนี้มาก่อนทว่าในสายตาของกู้ชิวเหลิงเรื่องเหล่านี้มิได้มีความหมายแม้แต่น้อยเมื่อกู้ชิวเหลิงเดินตรงเข้ามาก็ได้กลิ่นฉุนเตะจมูกยิ่งนักนางจึงยืนอยู่ห่างจากมู่รงอีแล้วกล่าวว่าในวันนี้เป็นวันแต่งตั้งฮองเฮาเจ้าตั้งตารอคอยมาเนิ่นนานท้ายที่สุดแล้วเจ้าลองเดาดูสิหลังจากที่ฮองเฮาตายไปใครกันที่ได้รับแต่งตั้งร่างกายของมู่หลงอีสันเทานางพยายามเท่าไหร่กันเพื่อที่จะได้ขึ้นเป็นฮองเฮามิว่านางสนมคนใดก็ตามที่ตั้งครรภ์นางก็จะทำร้ายเด็กในครรภ์นั้นให้ตายอย่างเงียบๆอีกทั้งใส่ยาให้ฮองเฮาผู้มีร่างกายอ่อนแอไปมิน้อยท้ายที่สุดแล้วกลับกลายเป็นประโยชน์ของคนอื่นที่จริงต่อให้กู้ชิวเหลิงมิต้องเอ่ยถามนางก็คิดได้ฉินเฟยและวิเฟยล้วนตายไปแล้วคงเป็นได้แค่หยินซวงๆ
บัดนี้เจ้าเดินทางมาเพื่อยอเย้ยข้าหรือน้ำเสียงของมู่หลงอีดูมิน่าฟังหลายวันมานี้กู้ชิวเหลิงมักจะหาเวลาว่างเดินทางมาที่นี่เอ่ยวาจาอันทิ่มแทงใจให้นางฟังวันนี้ที่ข้าเดินทางมาข้ามีเพียงแต่จะมาเยาะเย้ยเจ้าข้ายังต้องการทรมานให้เจ้าตายไปอย่างช้าๆด้วยเมื่อได้ยินคำว่าตายกู้ชิวเหลิงก็เห็นได้ชัดว่าร่างของมู่หลงอีสันสถานมู่หลงอีเกรงกลัวคำว่าตายเป็นยิ่งนักใครเล่ามีกลัวตายโดยเฉพาะอย่างยิ่งมู่หลงอีเจ้าอย่าได้เข้ามาจบตอนที่245ตอนที่246การเปิดตัวที่ดีกู้ชิวเหลิงกระตุกมุมปากของตนขึ้นเล็กน้อยตกลงเช่นนั้นข้าจะมีเข้าไปในขณะที่มู่หลงอีถอนหายใจออกมาด้วยความโล่งอกกู้ชิวเหลิงก็ได้หยิบกริดออกมาจากกระเป๋าเป็นกริดแบบเดียวกันที่ใช้ตัดนิ้วของมู่หลงอีมู่หลงอียังมิทันได้ตั้งตัวกู้ชิวเหลิงก็ได้โยนมันออกไปแล้วปักลงที่ตำแหน่งหัวใจของมู่หลงอีเจ้าวางใจเถิดเจ้ายังมิตายหรอกเจ้าเพียงจะรู้สึกว่าเลือดในร่างกายของเจ้าไหลออกมาจากหัวใจทีละน้อยข้าคำนวณเวลาเอาไว้แล้วเจ้าคงจะทรมานอยู่ประมาณครึ่งชั่วโมงแล้วจึงจะตายด้วยความเจ็บปวดกู้ชิวเหลิงมิสนใจกริดที่ปักอยู่บนอกของมู่หลงอีนางกล่าวขึ้นว่าที่กริดนั่นมีหนอนพิษกู่ที่ถูกบดจนละเอียดเป็นผงในมิช้าเจ้าก็จะรู้สึกเจ็บปวดไปทั้งร่างกายแต่ด้วยสภาพร่างกายของเจ้าในบัดนี้เจ้าอาจจะต้องเจ็บปวดเสียจนนอนกลิ้งไปบนพื้นแล้วฉีกผิวหนังออกเป็นชิ้นๆแม้ข้าจะอยากเห็นสภาพเจ้าในตอนนั้นเหลือเกินแต่ข้ายังมีเรื่องสำคัญยิ่งต้องทำเจ้าวางใจเถิดข้าจะให้จวินชีเซิงมาอยู่เป็นเพื่อนเจ้ากู้ชิวเหลิงจากไปโดยมิเหลือเยื่อใยสำหรับมู่หลงอีแล้วนางได้รับผลกรรมอันโหดร้ายที่ควรได้รับระยะเวลาครึ่งชั่วโมงมากพอแล้วที่จะทำให้มู่หลงอีตายทั้งเป็นและเจ็บปวดทรมานกู้เจินรออยู่ที่หน้าประตูพักใหญ่เขาจึงเอ่ยถามว่าเจ้าเป็นอย่างไรบ้างกู้ชิวเหลิงมิรู้ว่าเหตุใดกู้เจินจึงเอ่ยถามเช่นนี้โดยกระทันหันนางจึงตอบว่าเจ้าวางใจเถิดท่าทางของนางเช่นนี้มิอาจคุกคามข้าได้อีกต่อไปกู้เจินกล่าวอย่างเขินอายว่าข้าลืมไปว่าตัวเจ้าในบัดนี้มิอาจมีผู้ใดทำร้ายเจ้าได้แม้แต่น้อยกู้ชิวเหลิงเหลือบมองไปที่ท้องฟ้าด้านนอกซึ่งค่อยๆสว่างขึ้นแล้วกล่าวว่าเมื่อสถานการณ์โดยรวมคลี่คลายแล้วข้าอยากจะขอร้องเจ้าเรื่องหนึ่งเจ้าว่ามากู้ชิวเหลิงเม้มริมฝีปากกล่าวว่าข้าอยากให้เจ้าช่วยดูแลจวินหวาเทียนให้ข้าได้หรือไม่กู้เจินนิ่งเงียบแล้วกล่าวว่านับแต่นี้ไปเจ้าจะมิกลับมาแล้วใช่หรืออาจเป็นเช่นนั้นหรือบางทีข้าอาจจะกลับมากู้ชิวเหลิงรู้สึกว่าบทสนทนานี้ค่อนข้างที่จะหนักใจนางเองก็มีรู้ว่าในอนาคตนางจะกลับมาได้อีกหรือไม่เพียงแต่นางมิอยากเห็นแคว้นฉีดินแดนแห่งนี้อีกแล้วบางทีกู้เจินอาจจะพูดถูกนางคงมิกลับมาอีกแล้วข้าเข้าใจเจ้าวางใจเถิดข้าจะดูแลอ๋องหวาแทนเจ้าอย่างดีกู้ชิวเหลิงพยักหน้าเสียงปืนใหญ่และพลุที่ด้านนอกยุติลงขุนนางนับร้อยพากันทยอยเข้าเมืองหลวงกู้ชิวเหลิงรู้ว่าบัดนี้นางและอวีชื่อจ้านควรจะเดินทางไปแล้วกู้ชิวเหลิงกล่าวว่าหวาเทียนร่างกายมิสู้ดีนักลำบากเจ้าด้วยเจ้าวางใจเถิดที่นี่มีข้าอยู่ทั้งคนกู้ชิวเหลิงละจากกู้เจินแล้วเดินตรงออกไปด้านนอกอย่างทิศทางตำหนักเย็นอวิชือจ้านรออยู่ที่นั่นครู่หนึ่งแล้วกู้ชิวเหลิงจึงได้แต่กล่าวว่าอีกประเดี๋ยวจะมีฉากเด็ดให้เราชมข้าจะคอยชมเป็นเพื่อนเจ้าสำหรับพิธีแต่งตั้งฮองเฮาคนใหม่แห่งแคว้นฉีอาจเป็นเพราะฮองเฮาเพิ่งจะสวรรคตไปพิธีเสกสมรสจึงจัดเตรียมได้มิดีนักหญิงสวงๆและจวินชีเซิงเดินจับมือกันขึ้นบันไดยาวหลายร้อยขั้นไปยังท้องพระโรงแล้วทำการคารวะฟ้าดินทันใดนั้นเองจวินชีเซิงก็ยกมือขึ้นกุมหน้าอกหญิงสวงๆที่อยู่ด้านข้างเห็นดังนั้นก็ทำสีหน้าแปลกประหลาดใจเอ่ยถามว่าฝ่าบาทเป็นอะไรไปเพคะมิสบายตรงไหนหรือไม่ข้าจวินชีเซิงมองดูตนเองด้วยความประหลาดใจเดิมทีเขาจะกล่าวว่าข้ามิเป็นไรแต่ใครจะรู้เล่าว่าเขามิอาจกล่าวคำนั้นออกมาได้เปิ่ยไห่เฟิงค้นพบความผิดปกติของจวินชีเซิงได้ทันใดบอกตามตรงว่าหลายวันมานี้เขาได้กินดื่มรื่นรมอยู่ในวังหลังอย่างสบายอารมณ์และมิอยากเข้าไปข้องเกี่ยวกับเรื่องนี้อีกแต่ว่ากู้ชิวเหลิงให้หลี่ต้าไห่บอกประโยคนั้นแก่เขาและเขาก็มิอยากเอาหน้าอุ่นๆไปแนบก้นเย็นของใครอ๋องหวานั่นคืออ๋องหวาใช่หรือไม่สายตาของทุกคนถูกดึงดูดไปจวินหวาเทียนยืนอยู่ที่นั่นแม้ว่าสีหน้าของเขาจะดูซีเสียวแต่ก็มองเห็นท่าทางอันสง่างามมิมีผู้ใดเทียบได้จดหมายเหล่านี้ข้าเป็นคนรวบรวมได้
ด้านในเป็นเนื้อหาที่จวินชีเซิงร่วมมือสมรู้ร่วมคิดกับหนานชางโหเพื่อทำร้ายตระกูลมู่หลงและสังหารบิดากับพี่น้องของตนผู้นำขุนนางเป็นคนที่จวินชีเซิงเคยช่วยเหลือไว้ในครั้งกระนั้นเขาก้าวไปด้านหน้าทันทีกล่าวว่าจวินหวาเทียนฆ่าพี่น้องและบิดาบีบบังคับให้ก่อกบฏแต่กลับถูกฝ่าบาทจับได้เสียก่อนด้วยเห็นแก่ความเป็นพี่น้องจึงมิได้ทำให้ถึงตายกลับปล่อยให้ท่านมีชีวิตต่อไปได้นับว่าเป็นพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่แล้วบัดนี้ท่านกลับมายังพระราชวังเดิมทีก็นับว่าเป็นนักโทษหลบหนีกล้าดีอย่างไรมาเอ่ยวาจาไร้สาระในท้องพระโรงนี้ข้ามิได้เอ่ยวาจาไร้สาระหากมิเชื่อเจ้าลองเอ่ยถามฝ่าบาทดูก็รู้แล้วจวินหวาเทียนมองไปทางจวินชีเซิงแล้วเอ่ยถามว่าจวินชีเซิงเจ้าสังหารพี่น้องและบิดาเรื่องนี้ช่างไร้คุณธรรมยิ่งนักข้ามีหลักฐานทั้งหมดอยู่ในมือเจ้าอยากกล่าวสิ่งใดจงกล่าวมาให้หมดเถิดกู้ชิวเหลิงกุมมืออวิชื่อจ้านเอาไว้แน่นใบหน้าของจวินชีเซิงปรากฏเป็นเหงื่อไหลออกมามองออกว่าเขาพยายามอดทนจนเหลือล้นพิษกู่ที่วิเฟยสั่งให้ชาวเหมียวเจียงส่งมานั้นก็คือพิษกู่ที่สามารถทำให้คนเรากล่าวความจริงได้จากนั้นก็จะเป็นบ้าคลั่งและตายไปในที่สุดจวินฉีเซิงสัมผัสได้ว่าร่างกายของตนดูผิดปกติไปเขารู้สึกสับสนยิ่งนักข้าเป็นคนทำเสด็จพ่อมียินดีจะมอบตำแหน่งนี้แก่ข้าดังนั้นข้าจึงได้บีบบังคับให้ภายในต้องเกิดกบฏตอนที่เจ้ามาถึงเสด็จพ่อถูกฆ่าตายไปแล้วข้าจึงได้โยนความผิดไปให้เจ้าเจ้ารับบาปเหล่านี้แทนข้าองค์รัชทายาทด้วยองค์รัชทายาทก็ถูกฆ่าข้าได้ร่วมมือกันกับหนานชางโหหลายปีมานี้ข้าได้ส่งหญิงงามให้เขาเป็นจำนวนมิน้อยเพื่อให้เขาตายไปสักทีจากนั้นดูเหมือนจวินชีเซิงจะได้สติกลับคืนมาเขาพยายามปิดปากของตนเองเอาไว้มิให้กล่าวแต่คนในท้องพระโรงกลับได้ยินอย่างชัดแจ้งฟาบาททรงถูกผู้ร้ายวางยาพิษกู่ใช่หรือไม่จึงได้กล่าวคำเช่นนั้นออกมาองหวาท่านวางยาใดให้แก่ฟาบาทกันแน่ท่านจึงได้ควบคุมฟาบาทไว้เช่นนี้จวินหวาเทียนหัวเราะเบาๆกล่าวว่ายาใดเล่าจะเก่งกาจเพียงนี้สามารถควบคุมผู้คนได้งั้นหรือข้าเป็นคนเช่นไรขุนนางทุกท่านณที่นี้มีรู้หรือข้ามีคิดจะวางยาผู้ใดด้วยวิธีอันต่ำต้อยเช่นนี้ที่นั่งข้าต้องการที่นั่งจวินฉีเซิงรู้สึกว่าหน้าอกของตนดูอึดอัดยิ่งนักทำให้ดวงตาทั้งสองข้างของเขาแดงเรื่องเขามิรู้ตัวว่ากล่าวสิ่งใดออกมาบ้างรู้เพียงแต่ว่ามันปวดและเจ็บยิ่งนักประโยคที่กล่าวออกมาเมื่อครู่ดูเป็นความฝันหญินซวงซวงหนีออกห่างจากจวินชีเซิงเนื่องจากจวินชีเซิงขาดสติไปจำจวินหวาเทียนและขุนนางทั้งหลายมิได้ในวันนี้ขุนนางบูบุญนับร้อยมารวมตัวกันกลับได้เห็นฉากตลกเช่นนี้จวินชีเซิงโยนมงกุฎที่สวมอยู่บนศีรษะลงพื้นแล้วสะบัดแขนเสื้อจนยุ่งเหยิงราวกับคนคลุ้มคลั่งอวิชื่อจ้านก้าวเข้ามาจับตัวจวินชีเซิงเอาไว้เมื่อพบว่าจวินชีเซิงดูท่าทางเหมือนคนคลุ้มคลั่งแววตาเหม่อลอยจึงได้กล่าวว่าเขาบ้าไปแล้วฮ่องเต้บ้าไปแล้วนี่มันขุนนางทั้งหลายเพิ่งจะได้สติกลับคืนมาฮ่องเต้เกิดอาการเสียสติไปในวันแต่งตั้งฮองเฮาเรื่องนี้ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในประวัติศาสตร์เรียกหมอหลวงเร็วเข้าอวิชื่อจ้านจัดการกับจวินชีเซิงจนศพลงไปจวินหวาเทียนหยิบกระดาษใบหนึ่งออกมาจากกระเป๋าเสื้อกล่าวว่านี่คือจดหมายคำสั่งจากฮ่องเต้พระองค์ก่อนทุกท่านคงจะจำลายมือของฮ่องเต้พระองค์ก่อนได้ควรจะรู้ว่าข้ามิได้โกหกแต่ประการใดจบตอนที่246ตอนที่247จวินฉีเซิงคลุ้มคลั่งจวินหวาเทียนกางพระราชองค์การมือของตนออกเพื่อเผยให้เห็นถึงเนื้อความในการสืบทอดบัลลังก์ให้แก่องหวาอาย่างชัดเจนเหล่าขุนนางทั้งหลายมิรู้ว่าจะเอ่ยอย่างไรดีในตอนนั้นที่จวินฉีเซิงขึ้นครองบัลลังก์ปรากฏหนานชางโหซึ่งเดิมทีควรจะถูกตระกูลมู่หลงจัดการเสียเนิ่นนานแต่ในตอนนั้นอำนาจอยู่ในมือของจวินฉีเซิงพวกเขาจึงจำเป็นต้องไปตามน้ำแล้วหลับตาข้างหนึ่งบัดนี้หนานชางโหก็สิ้นใจลงแล้วส่วนจวินชีเซิงก็เกิดอาการบ้าคลั่งในเมื่อจวินหวาเทียนซึ่งถูกเนรเทศไปเมื่อครั้งกระนุนเดินทางกลับมาอีกครั้งพร้อมกับพระราชองค์การของฮ่องเต้พระองค์ก่อนในการให้เขาสืบทอดบัลลังก์จะมีเรื่องใดน่าตื่นตระหนกกว่านี้อีกหรือกู้ชิวเหลิงรู้ดีว่าคนเหล่านี้ล้วนเป็นพวกขี้ขลาดจึงได้สั่งให้จวินหวาเทียนปรากฏกายขึ้นในบัดนี้ประการแรกเพื่อทำให้คนอื่นๆมิทันได้ระวังตัวประการที่สองต้องการจะรู้ว่าในราชสำนักนี้มีคนของจวินชีเซิงอยู่อีกเท่าไหร่สถานการณ์บัดนี้ถูกกำหนดไว้แล้วในตอนนั้นทุกคนที่ใส่ร้ายทำลายตระกูลมู่หลงจะมิรอดอย่างแน่นอนหมอหลวงมาแล้วที่ด้านนอกห้องโถงหมอหลวงวัยชราคนหนึ่งเดินตัวสั่นเงินงกเข้ามายังมิทันจะได้คุกเข่าคานวะก็ได้ยินกู้ชิวเหลิงเอ่ยขึ้นว่า
มิจำเป็นมากพิธีความดูเหมือนร่างกายของฮ่องเต้ฉีจะผิดปกติไปจงรีบมาดูเร็วเข้าว่าเขาเป็นโรคใดหรือถูกวางยาพิษอะไรกู้ชิวเหลิงกัดฟันกล่าวออกมาว่าถูกพิษอะไรบรรดาขุนนางทั้งหลายที่อยู่ในที่แห่งนี้คงจะเกิดความสงสัยขึ้นบ้างการที่จวินชีเซิ่งกล่าววาจาบ้าคลั่งจากนั้นจวินหวาเทียนก็เดินทางมาถึงมีว่าใครก็ตามคงจะสงสัยว่าเป็นแผนซึ่งวาดไว้โดยจวินหวาเทียนอย่างแน่แท้บัดนี้หมอหลวงเงยเย็นท่วมตัวนี่มันงานอะไรกันหากเขากล่าวผิดเพียงประโยคเดียวก็อาจส่งผลถึงแก่ชีวิตได้กู้ชิวเหลิงเห็นว่าหมอหลวงทำท่าทางดูงกเงินๆจึงได้เอ่ยด้วยน้ำเสียงเยือกเย็นว่ายังมีรีบมาให้การรักษาฮ่องเต้ฉีอีกหมอหลวงจึงวิ่งเข้าไปด้วยตัวสั่นสะท้านว่าพะยะค่ะเขาได้แต่ก้มหน้าก้มตาลงมิกล้าเงยหน้าขึ้นมามองใครเมื่อเขาเข้าไปใกล้จวินฉีเซิ่งจู่ๆจวินฉีเซิ่งก็เบิกตากว้างเขาเข้าไปคว้าคอเสื้อของหมอหลวงเอาไว้อย่างดุเดือดตะโกนว่าข้าเป็นบุตรหลานของมังกรอย่างแท้จริงข้าเป็นบุตรหลานของมังกรไอ้หน้าไหนก็ตามมิอาจแย่งตำแหน่งฮ่องเต้ไปจากข้าได้มิได้ทั้งสิ้นอวิชือจ้านยืนอยู่ด้านข้างและทำจัดการกับจวินชีเซิ่งให้หมดสติอีกครั้งหมอหลวงตกอกตกใจเสียจนเหงื่อไหลย้อยจนกระทั่งบัดนี้ก็ยังมิได้สติกลับคืนมากู้ชิวเหลิงเลิกคิ้วขึ้นกล่าวว่าหมอหลวงยังมัวชักช้าอยู่ใยมิอยากจะเก็บศีรษะไว้งั้นหรือหมอหลวงรีบหมอบลงไปบนพื้นกล่าวว่ากระหม่อมมิกล้ากระหม่อมมิกล้าพะยะค่ะอวิชือจ้านเตะหมอหลวงเข้าไปทีหนึ่งกล่าวด้วยความเย็นชาว่าหากยังเอ่ยมากความระวังข้าจะตัดศีรษะเจ้าทิ้งเสียพะยะค่ะกระหม่อมจะวินิจฉัยบัดเดี๋ยวนี้ผู้คนที่อยู่รอบข้างมองดูท่าทางของอวิชือจ้านดังนั้นล้วนพากันนิ่งเงียบมิกล้าส่งเสียงต้องรู้ว่าผู้ที่อยู่ตรงหน้าของพวกเขาก็คืออวิชือจ้านเป็นเทพแห่งสงครามของใต้เย็นพวกเขามิกล้าที่จะทำให้เขาโกรธดังนั้นจึงทำได้เพียงมองดูจวินชีเซิ่งกระทำการอย่างโอ้อวดหมอหลวงเอื้อมมือมาจับไปที่ชีพจรของจวินชีเซิ่งหลังจากนิ่งเงียบไปชั่วครู่ก็ได้กล่าวว่าพระวรกายของฝ่าบาทมิได้มีสิ่งใดผิดปกติไปอาจเป็นเพราะจิตใจค่อนข้างร้อนรุ่มคาดว่าคงจะเกิดจากอาการอดนอนในหลายวันมานี้ทำให้อวิชือจ้านถามอย่างเย็นชาว่าทำให้อะไรทำให้กล่าววาจาไร้สาระหรือจวินหวาเทียนยืนอยู่ด้านข้างเขามิได้เอ่ยสิ่งใดออกมาแม้แต่น้อยกู้ชิวเหลิงเหลือบมองไปยังจวินชีเซิ่งที่อยู่บนพื้นจวินชีเซิ่งกระอักฟองสีขาวออกจากปากหมอหลวงตั้งใจจะเข้าไปสัมผัสร่างกายของจวินชีเซิ่งแต่วินาทีที่นิ้วมือสัมผัสไปยังบริเวณจมูกของจวินชีเซิ่งก็ต้องชะงักลงทันใดฝ่าบาทสวัสดิ์แล้วเมื่อประโยคนี้ถูกกล่าวออกมาขุนนางน้อยใหญ่นะที่นั่นต่างพากันกระซิบกระซาบฮ่องเต้สวรรคตทันทีหลังจากการสถาปนาฮ่องเฮานี่มันเรื่องอะไรกันจวินหวาเทียนเหลือบมองไปยังจวินชีเซิ่งที่นอนอยู่บนพื้นแล้วกล่าวว่าจวินชีเซิ่งแย่งชิงบัลลังก์นี้ไปบัดนี้รับผลกรรมที่ทำไว้แล้วพระราชองค์การของฮ่องเต้พระองค์ก่อนอยู่ในมือข้ากล่าวว่าให้ข้าเป็นผู้สืบทอดหากผู้ใดมิเชื่อสามารถเดินทางก้าวเข้ามาอ่านได้ข้ายังมีหลักฐานในการมัดตัวว่าจวินชีเซิ่งเป็นผู้กระทำผิดจดหมายนี้มีตราประทับของจวินชีเซิ่งอยู่ด้วยทุกท่านสามารถมาตรวจสอบได้เป็นธรรมดามิมีใครกล้าที่จะก้าวไปข้างหน้าเพื่อดูว่าถูกต้องหรือไม่บัดนี้ทุกคนล้วนรู้ดีถึงสถานการณ์ตรงหน้ามิมีใครกล้าทำให้จวินหวาเทียนว่าที่ฮ่องเต้คนต่อไปต้องขุ่นเคืองใจได้ทำไมเล่ามิมีใครอยากพิสูจน์งั้นหรือทันทีที่น้ำเสียงของจวินหวาเทียนสิ้นสุดลงขุนนางที่อยู่รอบข้างก็หันมามองหน้ากันแล้วคุกเข่าลงพื้นตะโกนว่าคารวะฮ่องเต้ขอทรงพระเจริญหมื่นปีหมื่นปีหมื่นหมื่นปีอวิชือจ้านและกู้ชิวเหลิงหันมาชำเลืองมองกันจากนั้นกู้ชิวเหลิงก็เหลือบมองไปยังจวินชีเซิ่งที่อยู่บนพื้นริมฝีปากของนางเผยขึ้นอย่างเยือกเย็นเรื่องราวดำเนินมาถึงจุดนี้แล้วจวินหวาเทียนสามารถปรากฏกายต่อหน้าสาธารณชนได้อย่างราบรื่นจากนั้นขึ้นครองราชเป็นฮ่องเต้คนต่อไปในฐานะอองหวาอย่างไรก็ตามเรื่องพระราชพิธีบรมราชาภิเษกนั้นจะต้องจัดขึ้นในภายหลังตอนที่จวินชีเซิ่งลืมตาขึ้นมาอีกครั้งกลับพบว่าตนนอนอยู่ในห้องอันมืดสนิทสติของเขากลับคืนมากว่าครึ่งเมื่อนึกขึ้นได้ว่าวันนี้เป็นวันแต่งตั้งฮองเฮาแต่ตนกลับมานอนอยู่ที่นี่ช่างน่าแปลกยิ่งนักเมื่อประตูถูกเปิดออกจวินฉีเซิ่งจึงได้มองเห็นแสงจันทร์จากด้านนอกเล็กน้อยกู้ชิวเหลิงก้าวเข้ามาด้วยท่าทางอันสง่างามจวินฉีเซิ่งตั้งใจจะลุกขึ้นจึงได้พบว่าเขามิอาจขยับตัวได้แขนขาทั้งสองข้างถูกล่ามไว้ด้วยโซ่เหล็กเกิดเสียงดังสนั่นลั่นหูพระชายาเซ่อเจิ้งหวังทำอะไรกันเล่าเหตุใดยังมิปล่อยข้าไปอีก
จวินฉีเซิ่งมองมาด้วยท่าทางอันตื่นตระหนกเขาสัมผัสได้ว่าเรื่องราวดูผิดปกติไปหลังจากที่พิธีแต่งตั้งฮองเฮาดำเนินไปได้ครึ่งหนึ่งเขาก็รู้สึกสับสนงุนงงต่อจากนั้นเกิดเรื่องราวใดขึ้นเขาก็ไม่รู้อีกเลยเจวินฉีเซิ่งเจ้าคิดว่าเจ้ายังคงเป็นฮ่องเต้ผู้สูงส่งอยู่งั้นหรือเจ้ามีรู้สภาพของตนเองบ้างในบัดนี้มีต่างอันใดกับหมาหลงที่ทำมิได้แม้แต่จะขยับขยื่นมิใช่หรือไรกู้ชิวเหลิงดูเหมือนจะนึกได้ถึงฉากที่นางถูกขังอยู่ในคุกใต้ดินนางสามารถสนับสนุนจวินชีเซิงให้ขึ้นไปครองบัลลังก์ได้เช่นนั้นนางก็สามารถดึงเขาลงมาได้ด้วยสายตาของจวินชีเซิงไปทางกู้ชิวเหลิงด้วยความมืดมนประโยคนี้ของเจ้าหมายความว่าอย่างไรเจ้ารู้หรือไม่ว่าการลักพาตัวฮ่องเต้ซึ่งเป็นผู้นำแห่งแคว้นจะต้องได้รับบทลงโทษเช่นไรข้าทำเรื่องใดให้เจ้าขุ่นเคืองใจกันเจ้าจึงต้องปฏิบัติต่อข้าเช่นนี้บัดนี้ผู้นำแคว้นคือจวินหวาเทียนอ๋องหวามิใช่เจ้าจวินฉีเซิ่งกู้ชิวเหลิงนั่งยองๆแสงจันส่องกระทบบนใบหน้าของนางดวงตาคู่นั้นช่างงดงามเป็นพิเศษแต่จากแววตาคู่นี้จวินฉีเซิ่งราวกับเห็นใครอีกคนส่วนจวินหวาเทียนเขาได้ส่งคนไปฆ่าตายแล้วมิใช่หรือไรเหตุใดจู่ๆจึงได้ขึ้นเป็นผู้นำแห่งแคว้นอีกอย่างจะว่าไปเขายังมิตายเขาจึงจะเป็นราชาของแผ่นดินเมื่อเห็นท่าทีอันสับสนในสายตาของจวินชีเซิ่งกู้ชิวเหลิงจึงได้กล่าวขึ้นว่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นในพิธีแต่งตั้งฮองเฮาเจ้าจำมิได้แล้วงั้นหรือเจ้ายอมรับกับปากของตนเองแท้ๆว่าเมื่อ4ปีก่อนเจ้าสังหารบิดาและพี่น้องของตนร่วมมือสมรู้ร่วมคิดกับหนานชางโหทำร้ายจนตระกูลมู่หลงต้องถึงแก่จุดจบเจ้าจะมันมิได้เลยงั้นหรือจวินชีเซิ่งเอ่ยถามเสียงหลงเจ้าว่าอย่างไรนะเขาทำอย่างนั้นได้อย่างไรเขาจะกล่าวประโยคเหล่านั้นในพิธีแต่งตั้งฮองเฮาได้อย่างไรข้าบอกว่าเจ้ามีรู้เลยหรือว่าตนทำเรื่องอะไรลงไปแต่ก็มิเป็นไรหรอกบัดนี้ในสายตาคนอื่นๆเจ้าเป็นเพียงแค่คนตายคนหนึ่งบรรดาขุนนางน้อยใหญ่ที่เกรงกลัวเจ้าหลังจากที่เจ้าตายไปแล้วพวกเขาก็ได้เอ่ยสรรเสริญอ๋องหวาว่าเป็นฮ่องเต้และพากันถวายพระพรให้แก่เขาจบงอตอนที่247ตอนที่248ข้าคือมู่หลงชิวเจ้าหมายความว่าอย่างไรกันจวินชีเซิ่งพยายามเขย่าโซ่แต่เขาก็มีสามารถหลุดพ้นจากมันไปได้จวินชีเซิ่งฝึกฝนศิลปะการต่อสู้มาหลายปีแต่หลังจากที่เขาขึ้นครองราชก็มีได้ฝึกวิทยายุทธ์อีกเลยกู้ชิวเหลิงมองดูจวินชีเซิ่งแล้วรู้สึกน่าขำยิ่งนักนางกล่าวว่าน่าเสียดายเหลือเกินที่เจ้ามิได้เอ่ยถึงเรื่องการฆ่าภรรยาของเจ้าออกมาด้วยข้าอยากเห็นเสียจริงว่าตอนที่เจ้ายอมรับเรื่องเป็นคนฆ่ามู่หลงชิวเจ้าจะทำหน้าตาท่าทางอย่างไรเจ้าว่าอย่างไรนะจวินชีเซิ่งมองไปทางกู้ชิวเหลิงอย่างเหลือเชื่อกู้ชิวเหลิงกล่าวว่ามู่หลงชิวข้าหมายถึงมู่หลงชิวเจ้าคงมิได้ลืมแม้กระทั่งภรรยาที่เติบโตมาด้วยกันของเจ้าหรอกใช่หรือไม่มู่หลงชิวชื่อนี้ฝังอยู่ในสมองของจวินชีเซิ่งมาเนิ่นนานหลายปีโดยมิอาจลบทิ้งไปได้เขาจะลืมมู่หลงชิวได้อย่างไรจะว่าไปก็มีความสัมพันธ์เป็นสามีภรรยากันถึง8ปีแต่บัดนี้เมื่อเขาเห็นใบหน้าการแสดงออกของกู้ชิวเหลิงจวินชีเซิ่งก็รู้สึกว่าคนที่ยืนอยู่ตรงหน้าตอนนี้คือกู้ชิวเหลิงเขารู้สึกและเชื่ออย่างนั้นโดยไม่มีเหตุผลเพราะว่ามีเพียงมู่หลงชิวเท่านั้นที่ใช้สายตาแบบนี้มองเขาเจ้าเป็นใครกันแน่เจ้าจับตัวข้ามาเช่นนี้ต้องการอะไรกู้ชิวเหลิงก่อนหน้านี้ข้าประเมินเจ้าต่ำเกินไปจู่ๆเจ้ากลับมีความสามารถมากมายนับตั้งแต่ก้าวแรกที่เจ้าเข้ามายังแคว้นฉีก็เพื่อดึงข้าลงมาจากบัลลังก์พร้อมกับอวีฉือจ้านใช่หรือไม่กู้ชิวเหลิงมองไปยังชายที่อยู่ตรงหน้านี้แล้วกล่าวว่าเจ้าเพิ่งจะรู้เอาบัดนี้มันมิสายไปหน่อยหรือจวินชีเซิ่งชายเช่นเจ้ามิเหมาะที่จะเป็นฮ่องเต้เรื่องที่จวินหวาเทียนจะเข้ามาแทนที่เจ้ามันเป็นเรื่องที่ต้องเกิดขึ้นในมิช้าก็เร็วเหอะเจ้าดูสภาพตัวเจ้าสิเพื่อจะได้ขึ้นครองบัลลังก์แล้วเจ้าฆ่าคนมากมายเท่าไรกันแม้แต่ลูกสาวแท้ๆของเจ้าก็สามารถลงมือได้แต่ก็อย่างว่าแม้แต่ลูกที่ยังมิได้เกิดออกมาลืมตาดูโลกของเจ้าก็ยังกล้าฆ่าได้แล้วมีอะไรที่เจ้ามิกล้าฆ่าอีกสีหน้าของจวินชีเซิ่งดูตกตะลึงเจ้าว่าอย่างไรนะเจ้าเป็นใครกันแน่เจ้ารู้เรื่องอะไรบ้างกู้ชิวเหลิงเหยียบไปที่มือของจวินชีเซิ่งแล้วใช้แรงขยี้กดมันจวินชีเซิ่งรู้สึกเจ็บปวดเข้าไปในดวงใจความเจ็บปวดนั้นราวกับว่ากระดูกได้แตกร้าวข้าเป็นใครหรือจวินชีเซิ่งเจ้ามีรู้จักข้าแล้วจริงหรือข้าก็คือผู้ที่ถูกเจ้าเล่นกับความรู้สึกแล้วทอดทิ้งไปเมื่อ8ปีก่อนเป็นเครื่องมือให้เจ้าใช้และโยนทิ้งหลังจากหมดประโยชน์ข้าก็คือมู่หลงชิวอย่างไรเล่าจวินฉีเซิ่งเจ้ากระทำทุกสิ่งอย่างมากมายเพียงนี้ในตอนค่ำคืนเจ้ามิเคยตื่นจากฝันร้ายบ้างหรือไรลูกในท้องของข้าถูกเจ้าทำลายทิ้งเองกับมือ
จ้าปล่อยให้มู่หลงอีทำร้ายทารุณข้าจนถึงแก่ความตายเวลาเช่นนี้เจ้ายังมาเอ่ยอำนาจกษัตริย์อะไรกับข้าอีกเจ้าก็เป็นเพียงแค่นักโทษที่ถูกข้ากุมขังเจ้ามันต้องตายโดยมิต้องสงสัยตอนที่จวินชีเซิงได้ยินกู้ชิวเหลิงกล่าวประโยคนี้ออกมาจู่ๆเขาก็นึกได้ถึงครั้งแรกที่พบกับกู้ชิวเหลิงและสัมผัสได้ถึงรังสีอมหิตอาฆาตต่อมาเมื่อกู้ชิวเหลิงกล่าวถึงไห่ถังทั้งยังมีการสัมผัสกับเขาทางร่างกายเบาะแสทุกสิ่งอย่างนำมารวมกันแล้วจึงทำให้จวินชีเซิงได้เข้าใจแม้ว่าเรื่องนี้จะดูเป็นไปได้ยากยิ่งแต่คนที่อยู่ตรงหน้านี้คือมู่หลงชิวอย่างแน่นอนจวินฉีเซิงตั้งใจจะขยับหนีแต่เขามิอาจขยับได้เขาครองราชมาเป็นเวลา4ปีนับตั้งแต่เขาเดินทางไปต้าเยียนและพบกับกู้ชิวเหลิงร่างของกู้ชิวเหลิงก็มาก่อปรากฏขึ้นในสมองของเขาบางครั้งเขาก็หวนนึกถึงช่วงเวลาที่เคยอยู่กินเป็นสามีภรรยากันแต่สถานการณ์ตอนนี้มิเหมือนเดิมมู่หลงชิวยืนอยู่ตรงหน้าเขาตัวเป็นๆและจะแย่งชิงทุกอย่างไปจากเขาเขาจะปล่อยให้ทำเช่นนั้นได้อย่างไรมู่หลงชิวเรื่องราวก่อนหน้านี้ข้าผิดต่อเจ้าแต่เจ้ามิควรจะร่วมมือกับคนอื่นมาทำให้ข้าต้องถึงแก่ความตายเช่นนี้เหตุใดข้าจึงมิอาจลงโทษเจ้าให้ถึงแก่ความตายได้ในตอนนั้นเจ้ากับมู่หลงอีทอนมันฆ่าอย่างแสนสาหัสจนข้าตายไปเหตุใดพวกเจ้าจึงมินึกถึงประโยคนี้บ้างจวินชีเซิงข้าช่วยเหลือเจ้าเจ้าได้ขึ้นครองราชเป็นฮ่องเต้แต่เจ้ากลับทำลายตระกูลมู่หลงของพวกเราจนหมดสิ้นข้าพยายามอย่างยิ่งอยากจะให้กำเนิดบุตรแก่เจ้าแต่เจ้ากลับทำให้เขาต้องตายตั้งแต่ในครรภ์เจ้าป้อนยาแท้งบุตรให้แก่ข้าด้วยตนเองเจ้าหลอกใช้ข้าอย่างสาสมหลังจากที่เจ้าได้ขึ้นครองราชแล้วว่าเจ้ากลับมิรักษาคำพูดทำให้ข้าต้องตายไปด้วยความโกรธแค้นในตอนนี้แค่เพียงแค่ต้องการฆ่าเจ้าข้ารู้สึกว่าการกระทำเช่นนั้นมานอทำให้เจ้าตายอย่างง่ายดายเหลือเกินเนื่องจากบัดนี้กู้ชิวเหลิงค่อนข้างที่จะอารมณ์ซับซ้อนดวงตาของนางจึงแดงเรื่อแต่มิได้เป็นเพราะเศร้าโศกใจมันเกิดขึ้นจากความโมโหเครียดแค้นต่างหากเล่าบัดนี้เจ้ามีสิทธิ์อะไรมาบอกว่าข้ามิควรทำฆ่ามู่หลงชิวแต่ไหนแต่ไรมามิเคยทำเรื่องที่ผิดต่อเจ้าแต่ว่าเจ้ากับมู่หลงอีกับลักลอบแอบทำร้ายข้าอยู่เบื้องหลังใส่ร้ายว่าข้าเป็นผู้ที่มีภักดีนำศพของข้าไปโยนทิ้งในสุสานร้างจวินชีเซิงหัวใจของเจ้ามันช่างโหดเหี้ยมเหลือเกินหากมิใช่เพราะว่าศพของฮ่องเต้จะต้องถูกตรวจโดยหมอหลวงต่อหน้าขุนนางทั้งหลายหลักก็ข้าอยากจะหั่นเจ้าเป็นชิ้นๆเหลือเกินเจ้าคิดว่าเจ้ายังมีโอกาสมาเอ่ยวาจาไร้สาระเช่นนี้ได้หรือตอนที่กู้ชิวเหลิงกล่าวเรื่องราวเหล่านี้ออกมาจวินฉีเซิงก็ไร้สิ้นความหวังนางคงจะต้องจัดการกับตนจนถึงแก่ความตายอย่างแน่นอนและจะมีให้เขาตายไปอย่างสงบกู้ชิวเหลิงหยิบขวดยาเล็กๆออกมาด้านในนั้นเต็มไปด้วยหนอนยั่วเยี้ยกู้ชิวเหลิงได้ใช้มีดกรีดไปที่แขนข้างหนึ่งของจวินฉีเซิงจากนั้นโยนหนอนเข้าไปข้างในจวินฉีเซิงเบิกตากว้างเขารู้สึกได้ว่าภายในร่างกายราวกับถูกหนอนกัดกินมันเจ็บปวดจนยากจะบรรยายคงมีผู้ใดสามารถอดทนต่อความเจ็บปวดนี้ได้กู้ชิวเหลิงมองไปทางจวินฉีเซิงที่อยากจะกลิ้งเกลือกไปบนพื้นแต่ถูกโซ่เหล็กมัดเอาไว้จึงมิอาจขยับเขยื้อนได้แม้แต่น้อยจวินฉีเซิงตั้งใจจะตะโกนออกมาเพื่อร้องแต่กู้ชิวเหลิงได้นำผ้ายัดปากของจวินฉีเซิงเอาไว้หางตาของกู้ชิวเหลิงเหลือบมองดูและพบศพของมู่หลงอียังนอนอยู่ด้านข้างเจ้ารู้หรือไม่ที่จริงแล้วมู่หลงอีมิได้ตายเพราะถูกวิเฟยฆ่านั่นเป็นเพียงแผนการของข้าเท่านั้นมู่หลงอีตัวจริงนอนอยู่ที่นี่และนางถูกฆ่าตัดนิ้วมือทิ้งทีละนิ้วอย่างโหดเหี้ยมข้ายังได้ตัดขาอันเรียวงามของนางทิ้งไปด้วยข้างหนึ่งทำให้นางขาดเลือดจนตายวิธีการทำร้ายทรมานร่างกายคนอื่นแบบนี้แท้จริงแล้วข้าก็อยากให้เจ้าได้สัมผัสดูน่าเสียดายเหลือเกินในตอนนั้นชื่นชอบมู่หลงอีมากมิใช่หรือไรเจ้าชื่นชอบมู่หลงอีถึงขนาดสามารถเปลี่ยนชื่อให้นางได้ยอดหญิงงามแห่งแคว้นฉีช่างมีเสน่ห์ดึงดูดยิ่งนักในเมื่อเป็นเช่นนี้พวกเจ้าจงลงไปเป็นผีคู่สามีภรรยากันที่นรกเถิดนับว่านี่เป็นบุญที่ข้าสามารถทำให้พวกเจ้าได้ให้เจ้าได้ลงไปยังนรกและมองเห็นใบหน้าอันโหดเหี้ยมโหดร้ายของมู่หลงอีในทุกๆวันเส้นเลือดของจวินชีเซิงปูดโปนจนแทบจะแตกเขามิอาจบอกได้ว่าความเจ็บปวดในตอนนี้เป็นเช่นไรทว่ามันเจ็บปวดยิ่งกว่าถูกมีดพันเล่มเข้ามาทิ่มแทงกู้ชิวเหลิงได้ยินน้ำเสียงอู้อี้ของจวินชีเซิงก็หัวเราะขึ้นว่าพิษนี้ต้องขอบคุณวิเฟยยิ่งนักนางรู้ว่าสักวันเจ้าจะลงมือทำร้ายนางดังนั้นนางจึงได้เขียนจดหมายไว้ด้วยตนเองรอมอบให้แก่จวินหวาเทียนฝากจวินหวาเทียนนำไปยังเผ่าเหมียวเจียงและนี่คือหนอนพิษกุล้ำค่าที่สุดของเหมียวเจียงการที่นำมาใช้กับร่างของเจ้าเช่นนี้ช่างเหมาะสมเหลือเกินวางใจเถิดมันจะค่อยๆกัดกินอวัยวะภายในของเจ้าจนกระทั่งเจ้าเจ็บปวดจนถึงแก่ความตายแต่ภายนอกนั้นจะมองมิเห็นร่องรอยใดทั้งสิ้นจบตอนที่248ตอนที่249ลาก่อนแคว้นฉี
และนี่ก็นับว่าเป็นอีกวิธีหนึ่งที่ทำให้เจ้าได้มีสภาพศพครบแววตาอันเย็นวาบของกู้ชิวเหลิงเพียงพอแล้วที่จะทำให้หัวใจของผู้คนสั่นคลอนแต่ตอนนี้ดวงตาของจวินชีเซิงดูคลุมเครือมองมิเห็นท่าทางของกู้ชิวเหลิงได้ชัดเจนเขารู้เพียงแต่ว่าเนื้อหนังของเขาราวกับถูกไฟไม่มันเจ็บปวดเหลือเกินมิอาจหาคำใดมาบรรยายได้บอกตามตรงว่านางมิอยากจะให้ร่างของจวินชีเซิงอยู่ครบ32ประการนางอยากจะฉีกร่างของจวินชีเซิงให้เป็นชิ้นๆแล้วเอาไปให้สุนัขกินเหลือเกินแต่คำนึงถึงชื่อเสียงของว่าที่ฮ่องเต้เช่นจวินหวาเทียนนางจึงทำได้เพียงให้จวินชีเซิงได้รับกรรมเพียงเท่านี้เจ้าจะยังคงเจ็บปวดอยู่เช่นนี้เพียงแค่ครึ่งชั่วโมงและในครึ่งชั่วโมงยามนี้ข้าจะคอยดูเจ้าจนกระทั่งเจ้าสิ้นใจไปน้ำเสียงของกู้ชิวเหลิงดังเข้าไปในหูของจวินชีเซิงราวกับคำสาปทุกส่วนของร่างกายเขาช่างเจ็บปวดแต่เขามิสามารถแม้แต่จะร้องออกมาเนื่องจากกู้ชิวเหลิงยัดผ้าไว้ในปากของเขาจวินชีเซิงดวงตาแดงเรื่องกู้ชิวเหลิงเอ่ยขึ้นอย่างช้าๆว่าเจ็บหรือหากเทียบกับการที่เจ้าทิ้งและทรยศข้าในตอนนั้นมันเป็นเพียงแค่เรื่องเล็กน้อยจวินชีเซิงข้าต้องการให้เจ้าจดจำความรู้สึกเจ็บปวดนี้เอาไว้ต่อให้เจ้าตกนรกหมกไหม้ก็ต้องจดจำความเจ็บปวดนี้เอาไว้ให้ดีเนื่องจากครั้งนี้เจ้าติดหนี้ข้าจงสำนึกในความผิดของเจ้าเถิดเมื่อลงไปที่นรกแล้วอย่าลืมไปขอโทษตระกูลมู่หลงของข้าด้วยจวินฉีเซิงพยายามดิ้นรนอย่างหนักแต่ก็ไร้ประโยชน์ที่ด้านนอกมีเสียงฝีเท้าดังเข้ามากู้ชิวเหลิงมิได้หันหลังกลับไปมองก็รู้ได้ว่าใครมาเจ้ามาได้จังหวะพอดีเขายังมิสิ้นใจเขาเป็นผู้วางยาพิษแก่เจ้าทำให้ร่างกายของเจ้าต้องเป็นเช่นนี้เจ้าต้องการจัดการเขาเช่นไรก็ทำเถิดจวินหวาเทียนเดินตรงเข้ามาด้วยหน้าตาอันซีเซียวเช้าวันนี้เขาพยายามปกปิดความอ่อนแอของตนต่อหน้าขุนนางนับร้อยแต่บัดนี้เขามิสามารถทนได้อีกต่อไปเมื่อได้ยินชื่อของจวินหวาเทียนจวินชีเซิงก็พยายามจะมิแสดงท่าทีอันเจ็บปวดออกมาในแคว้นฉีนี้จะว่าไปคนที่เขารู้สึกเกลียดชังที่สุดมิใช่องค์รัชทายาทแต่เป็นจวินหวาเทียนทุกครั้งที่เขาเห็นหน้าตาอันสดใสของจวินหวาเทียนเขาก็มิอาจบอกได้ว่าความในใจนั้นรู้สึกขุ่นเคืองเพียงใดแม้ว่ามารดาของเขาและมารดาของตนจะมีสถานะต่ำต้อยเช่นกันแต่จวินหวาเทียนกลับได้รับความรักความโปรดปรานมากกว่าจะให้เขายินดีได้อย่างไรอาชิวข้าเกรงว่าเจ้าจะเหนื่อยล้าเกินไปจงกลับไปพักผ่อนเถิดกู้ชิวเหลิงมองดูใบหน้าอันซีดขาวของจวินหวาเทียนนางรู้สึกสงสารจนอดมิได้ที่จะน้ำตาไหลนางเข้ามากุมมือของจวินหวาเทียนเอาไว้แล้วกล่าวว่าเจ้าดูท่าทางของเจ้าเข้าสีหักมิใช่เพราะจวินชีเซิงผู้ชั่วร้ายคนนี้เจ้าจะมีสภาพเช่นนี้ได้อย่างไรก่อนหน้านี้เจ้าทั้งแข็งแรงและกำยำบัดนี้เล่าเจ้าต้องทนแบกรับสภาพร่างกายเช่นนี้และกินยาต้มเพื่อประทังชีวิตไปวันๆจวินหวาเทียนเช็ดน้ำตาจากแก้มของกู้ชิวเหลิงเบาๆกล่าวว่าอย่าร้องให้เลยข้ามิเป็นไรหวาเทียนเจ้าอาจมิโกรธเกลียดเขาแต่ข้าทำมิได้จวินหวาเทียนยิ้มขึ้นเบาๆเป็นรอยยิ้มเหมือนเมื่อ4ปีก่อนตอนที่เขาจากไปบัดนี้มู่หลงอีก็ตายแล้วจวินชีเซิงก็มีอาจมีชีวิตอยู่ต่อไปได้ความแค้นของเจ้าได้รับการชำระแล้วเจ้าดีใจหรือไม่ดีใจสิเหตุใดข้าจึงมิดีใจข้าอดใจรอจะหักกระดูกของพวกเขาให้เป็นชิ้นๆแทบมิไหวบัดนี้ทุกสิ่งอย่างได้รับการแก้แค้นแล้วข้ามีความสุขเป็นที่สุดจวินหวาเทียนอบกู้ชิวเหลิงเข้ามาไว้ในอ้อมแขนแล้วกล่าวว่าทุกสิ่งทุกอย่างจบสิ้นแล้วเจ้าอยากร้องไห้ก็จงร้องออกมาเถิดเมื่อเห็นว่าจวินชีเซิงกำลังจะสิ้นใจกู้ชิวเหลิงก็ตกตะลึงแต่จวินหวาเทียนมิรู้สึกแปลกใจเนื่องจากเขาได้ใส่บางอย่างเข้าไปในหนอนกู่ที่ทำให้จวินชีเซิงสิ้นใจได้อย่างรวดเร็วในตำหนักเย็นมีเสียงร้องโหยหวนของสตรีดังขึ้นราวกับว่านางรอคอยมาเนิ่นนานและอดกลั้นมาเป็นเวลาเนิ่นนานด้วยเช่นกันที่ด้านนอกประตูอวีฉือจ้านยืนฟังอย่างเงียบๆอันที่จริงเขารู้มาก่อนหน้าแล้วว่ากู้ชิวเหลิงก็คือมู่หลงชิวเพียงแต่เขามิได้เอ่ยมันออกมาในครั้งนี้จวินหวาเทียนเป็นคนพาเขามาเองและนี่เป็นจุดอ่อนสุดท้ายที่กู้ชิวเหลิงกระทำออกมาคืนนี้ช่างเป็นค่ำคืนที่ยาวนานหากต้องการจะข้ามผ่านมันไปคาดว่าคงต้องใช้เวลานานทีเดียวส่วนพิธีบรมราชาภิเษกใช้เวลาจัดเตรียมอยู่กว่าครึ่งเดือนกู้ชิวเหลิงและอวีฉือจ้านในฐานะแขกกิตติมศักดิ์ของต้าเย็นจึงได้อยู่ร่วมพิธีต่อส่วนจวินชีเซิงแม้ว่าจะเป็นผู้สังหารบิดาและพี่น้องตนถึงกระนั้นก็ยังได้ถูกนำร่างไปฝังในสุสานจักรพันดิคาดว่านี่คงจะเป็นการให้อภัยของจวินหวาเทียนกู้ชิวเหลิงคงมิอาจให้อภัยคนอย่างจวินชีเซิงเช่นเดียวกับจวินหวาเทียนได้ทั้งชีวิตนี้อ
อาการของจวินหวาเทียนแย่กว่าที่กู้ชิวเหลิงคิดเอาไว้หลายครั้งที่นางเดินทางไปเยี่ยมจวินหวาเทียนมักจะเห็นว่าเขามีผ้าเช็ดหน้าเปื้อนเลือดวางอยู่บนเตียงบัดนี้เจ้าขึ้นครองบัลลังก์แล้วฮ่องเต้องค์ก่อนและองค์รัชทายาทคงจะมีความสุขยิ่งนักกู้ชิวเหลิงมองไปทางจวินหวาเทียนแล้วกล่าวอีกว่าหวาเทียนเจ้าจงบอกกับข้ามาตามตรงร่างกายของเจ้าบัดนี้เป็นอย่างไรบ้างจวินหวาเทียนยิ้มขึ้นอย่างแผ่วเบาด้วยใบหน้าอันขาวซีดข้ายังมีเวลาอีก5ปีเจ้ามิต้องกังวลใจไปหรอกบัดนี้ข้าได้ตามหมิงเอ๋อกลับมาแล้วแต่หากกล่าวว่าเป็นทายาทขององค์รัชทายาทคงมิมีใครเชื่อดังนั้นข้าจึงกล่าวว่าเขาเป็นบุตรชายของข้าเป็นบุตรชายสายตรงและเป็นองค์รัชทายาทในอนาคตด้วยหมิงเอ๋อใช่แล้วหมิงเอ๋อกู้ชิวเหลิงกล่าวว่าในฐานะฮ่องเต้เจ้าควรจะแต่งตั้งฮองเฮาสักคนมิเช่นนั้นเจ้าอยากจะให้หมิงเอ๋อไร้ซึ่งมารดาไปตลอดชีวิตหรือข้ามีเวลาอีกมิมากแล้วเหตุใดต้องดึงสตรีคนหนึ่งเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยจวินหวาเทียนกล่าวออกมาได้อย่างบางเบากู้ชิวเหลิงตกอยู่ในประโยคที่เขาบอกว่า5ปี5ปีจวินหวาเทียนมีเวลามากขนาดนั้นหรือนางมิได้โง่นางเองพอมีทักษะทางการแพทย์อยู่บ้างนางรู้ดีว่าอย่างมากสุดก็เพียงแค่1ปีอีกอย่างบัดนี้เขาเป็นฮ่องเต้แห่งแคว้นฉีและหลายปีมานี้แคว้นฉีเน่าเฟ่จากภายในหวาเทียนคงจะรู้ดียิ่งกว่านางการที่ต้องจัดการกับเรื่องราวกองโตเท่าภูเขาในทุกวันจวินหวาเทียนหากสามารถใช้ชีวิตอยู่ได้อีก1ปีก็นับว่าเกินขีดจำกัดแล้วดวงตากู้ชิวเหลิงแดงเรื่ออีกครั้งเพียงแต่ครั้งนี้นางจงใจก้มหน้าลงไปดื่มน้ำแล้วกล่าวว่าเจ้าขึ้นครองราชเมื่อไหร่ข้ากับอวีชื่อจ้านก็จะเดินทางจากไปแล้วกลับใต้เย็นหรืออย่าบอกว่าเจ้ามีรู้ข้าจะเดินทางไปแคว้นเป่ยกู้ชิวเหลิงกล่าวว่าหวาเทียนเจ้ามีความสัมพันธ์อันใดกับแคว้นเป่ยกันแน่และความสัมพันธ์ของเจ้ากับจี้ต้านผู้นั้นคืออะไรจวินหวาเทียนกล่าวว่ารอให้เจ้าไปยังแคว้นเป่ยแล้วทุกอย่างเจ้าจะเข้าใจเองหลังจากนิ่งเงียบไปเนิ่นนานจวินหวาเทียนจึงกล่าวขึ้นว่าอาชิวจากนี้ไปพวกเราอาจมิได้พบกันอีกอวิชื่อจ้านเป็นชายที่มิเลวทีเดียวเขาจะดูแลเจ้าได้ตลอดชีวิตข้ารู้นางรู้ดีว่าอวิชื่อจ้านเป็นผู้ชายที่ดีคนหนึ่งแต่เมื่อประโยคนี้ออกมาจากปากของจวินหวาเทียนทำให้กู้ชิวเหลิงรู้สึกว่านี่เป็นการบอกลาครั้งสุดท้ายเมื่อพิธีบรมราชาภิเษกของจวินหวาเทียนมาถึงทุกครั้งที่เฝ้าดูจวินหวาเทียนค่อยๆก้าวขึ้นบันไดร้อยขั้นนั้นกู้ชิวเหลิงก็รู้สึกปวดใจและเศร้าโศกนี่เป็นครั้งสุดท้ายที่พวกเขาจะได้พบกันในโลกนี้นอกจากอวีฉือจ้านแล้วคนอีกคนหนึ่งที่นางรู้จักและมีความเกี่ยวพันกันมากที่สุดในชีวิตกำลังจะหายไปอวีฉือจ้านกุมมือของกู้ชิวเหลิงเอาไว้แน่นนางสัมผัสได้ถึงความอบอุ่นของฝ่ามืออวีฉือจ้านจึงยิ้มออกมาจางๆแคว้นฉีลาก่อนจบตอนที่249ตอนที่250ชื่อฉู่แซ่สวินเมื่อกู้ชิวเหลิงลืมตาขึ้นพบว่าท้องฟ้ากำลังสว่างนางนั่งอยู่ในรถม้าโดยคนขับรถม้าก็คือเฉิงตู้องครักษ์ลับที่จวินหวาเทียนส่งมาคุ้มกันนางด้านหน้าคือโรงเตรียมพระชายาอ๋องโปรดอดใจรออีกสักพักเถิดกู้ชิวเหลิงเปิดม่านขึ้นเล็กน้อยกล่าวว่าข้าบอกเจ้าหลายหนแล้วให้เรียกข้าว่าคุณหนูขอรับคุณหนูอวีฉือจ้านมิได้อยู่ข้างกายนางนางรู้ดีว่าการวางยาวีฉือจ้านส่วนตนจากมาโดยมิลานั้นฟังแล้วช่างไร้สาระทั้งที่เมื่อครู่เพิ่งจะสัญญากันว่าจะมิทอดทิ้งอีกฝ่ายแต่ผ่านไปเพียงครึ่งก้าวนางกลับทำเรื่องเช่นนี้ขึ้นเพราะนางมิอยากจะให้อวีฉือจ้านเดินทางมากับนางที่แคว้นเป่ยนางสัมผัสได้ว่าแคว้นเป่ยนี้ผิดปกติไปมิเพียงแต่มีราชครูจี้ต้านแต่ยังเพราะคู่มั่นของนางที่นามว่าชูสวินแท้จริงแล้วชื่อชูสวินได้ยินมาหลายครั้งหลายคราแต่สำหรับความทรงจำในร่างกู้ชิวเหลิงชายคนนี้จังแทบมองมิเห็นใบหน้าเสียด้วยซ้ำรู้เพียงว่าตอนเล็กๆตนเคยพบอยู่สองสามหนหรืออาจเคยรู้จักกันอยู่ช่วงหนึ่งสิ่งที่กู้ชิวเหลิงรู้สึกแปลกใจนั่นก็คือร่างนี้เป็นเพียงแค่ธิดาของกู้โหจะว่าไปสถานะก็ช่างต่ำต้อยเหตุใดจึงรู้จักกับองค์ชายตัวประกันแห่งแคว้นเป่ยได้แม้จะบอกว่าตัวตนของชูสวินในแคว้นเป่ยจะเป็นเพียงแค่เด็กกำพร้าซึ่งถูกส่งไปยัดงอที่แห่งนั้นเมื่อตนยังเด็กแต่ถึงอย่างไรด้วยตัวตนของเขานี้ก็ยากที่จะเข้าถึงอยู่ดีส่วนกู้ชิวเหลิงมิเพียงแต่รู้จักกับชูสวินดูเหมือนยังมีความสัมพันธ์ที่มีธรรมดาต่อกันจากความทรงจำของร่างกายนี้ดูเหมือนทั้งสองจะเป็นคู่มั่นคู่หมายกันด้วยสตรีซึ่งเป็นธิดาของจวนโหคนหนึ่งซึ่งมิได้รับความนิยมใดส่วนอีกคนเป็นองค์ชายตัวประกันมิว่าอย่างไรเส้นได้สีแดงระหว่างทั้งสองก็มีอาจเชื่อมโยงกันได้เลย
กู้ชิวเหลิงคิดดังนั้นขณะเดียวกันเฉิงตู้ก็ได้หยุดรถมาลงตรงหน้าเป็นโรงเตี๊ยมซึ่งมีเล็กมากนางรีบเร่งเดินทางมาหลายวันนี้และนี่เป็นครั้งแรกที่พบกับโรงเตี๊ยมค่อนข้างใหญ่คาดว่าคงใกล้จะถึงเขตแดนของแคว้นเป่ยแล้วตอนที่กู้ชิวเหลิงลงจากรถมาเฉิงตู้ก็ได้สวมเสื้อคลุมให้แก่กู้ชิวเหลิงอีกหนึ่งตัวกล่าวว่าฝ่าบาททรงกำชับไว้คุณหนูจะเป็นอะไรไปมิได้กู้ชิวเหลิงเลิกคิ้วขึ้นอย่างเย็นชาตอนอยู่ข้างนอกจงกระทำการทุกอย่างด้วยความสงบนอกจากเรียกข้าว่าคุณหนูแล้วอย่าได้เอ่ยถึงคนอื่นอีกรวมทั้งนายของเจ้าขอรับแม้ว่าเฉิงตู้จะดูเฉยชาแต่เขาก็จงรักภักดีเป็นที่สุดเมื่อกู้ชิวเหลิงเดินเข้าไปในโรงเตี๊ยมก็สัมผัสได้ถึงความผิดปกติไปผู้คนรอบข้างแม้จะมีเคลื่อนไหวแต่ก็ดูระมัดระวังเป็นพิเศษนับตั้งแต่ตอนที่กู้ชิวเหลิงเดินเข้าไปในประตูแม้กู้ชิวเหลิงจะมีรูปลักษณ์ที่งดงามน่าทึ่งแต่ในสายตาของคนเหล่านั้นกู้ชิวเหลิงมองเห็นสิ่งที่แตกต่างไปข้าขอห้องสองห้องกู้ชิวเหลิงเดินไปที่ฝ่ายต้อนรับชายวัยกลางคนรีบโค้งกายพยักหน้าเอ่ยถามว่ามีทราบว่าท่านคือคุณหนูกู้ใช่หรือไม่ถูกต้องแล้วมีคนชำระค่าห้องให้แก่ท่านแล้วเชิญขึ้นไปข้างบนเถิดกู้ชิวเหลิงเดินขึ้นไปที่ชั้น2มีเพียงห้องเดียวเท่านั้นที่เปิดประตูไว้ส่วนห้องอื่นๆล้วนปิดหมดทั้งยังถูกล็อกจากด้านนอกเห็นได้ชัดว่ามิมีใครอยู่ข้างในกู้ชิวเหลิงยิ้มย่อออกมาในโลกนี้ยังมีเรื่องดีเช่นนี้อีกหรือทั้งนางยังได้เจอกับมันด้วยตอนที่กู้ชิวเหลิงเดินตรงขึ้นไปนั้นเฉิงตู้รู้สึกมิวางใจเขาจึงเดินไปข้างหน้ากล่าวว่าข้าจะออกไปตรวจดูก่อนกู้ชิวเหลิงกล่าวขึ้นว่ามิจำเป็นคนในโรงเตี๊ยมนี้ล้วนเป็นคนของเขาหากพวกเขาต้องการจับกุมตัวเราหรือว่าต้องการจะแก้แค้นเหตุใดจึงรอให้เรามาถึงที่นี่เล่าหากว่ากู้ชิวเหลิงเดาได้ถูกต้องแล้วก็คนที่อยู่ในห้องคงจะเป็นหนึ่งในคนเหล่านั้นอย่างแน่นอนให้นางลองเดาดูมิรู้ว่าจะเป็นชูสวินองค์ชายตัวประกันแห่งแคว้นเป่ยหรือว่าราชครูจี้ต้านคนนั้นกันแน่กู้ชิวเหลิงหวังว่าจะเป็นชูสวินเพราะดูเหมือนว่าจากปากของราชครูจี้ต้านนางมิอาจหลอกถามอันใดได้เลยคงจะเป็นดังครั้งก่อนที่ได้พบกันแต่เมื่อกู้ชิวเหลิงเดินเข้ามาในห้องก็เห็นร่างของใครคนหนึ่งที่ดูสูงใหญ่สง่างามมองจากด้านหลังนั้นสัมผัสได้ว่าช่างเยือกเย็นกว่าจวินหวาเทียนเสียอีกหากกล่าวว่าหวาเทียนเป็นดั่งจันทราท่ามกลางความมืดมนเช่นนั้นเขาก็คงจะเป็นรถดั่งน้ำในทะเลสาบศพยามค่ำคืนเพียงแค่มองจากแผ่นหลังก็อดมิได้ที่จะคิดไปมากมายท่านคือใครกู้ชิวเหลิงเอ่ยปากถามก่อนเขาผู้นั้นหันหลังกลับมาใบหน้าช่างสง่างามทำให้รู้สึกหลงไหลเขาช่างอ่อนโยนเหลือเกินยามยิ้มช่างดูดีแต่ก็เยือกเย็นกู้ชิวเหลิงเลิกคิ้วขึ้นกล่าวอีกครั้งว่าข้าดูเหมือนมิรู้จักท่านท่านเป็นใครกันเหิงเอ๋อกู้ชิวเหลิงกล่าวว่าดูเหมือนท่านจะจำคนผิดแล้วข้ามิได้ชื่อเหิงเอ๋อข้ารู้ดีว่าเจ้าจำข้ามิได้และข้าก็รู้ว่าเจ้าคือมู่หลงชิวชูสวินกล่าวอย่างตรงไปตรงมาสายตาของเขามิได้ละห่างจากใบหน้าของกู้ชิวเหลิงเลยดูเหมือนว่าเขากำลังมองผ่านเนื้อหนังร่างกายนี้ไปถึงจิตวิญญาณกู้ชิวเหลิงสัมผัสได้ว่าความรู้สึกที่จ้องมองมานี้มิได้กำลังมองนางอยู่แต่กำลังมองคนที่ชื่อว่าเหิงเอ๋อในเมื่อเจ้ารู้ว่าข้าเป็นใครดังนั้นเจ้าก็คงจะรู้ว่าข้ามิใช่คนที่เจ้าพูดถึงชูสวินก้าวไปข้างหน้าแต่ละก้าวของเขาช่างมีเกียรติและดูสง่างามยิ่งนักเมื่อเขาเดินไปหยุดอยู่ตรงหน้ากู้ชิวเหลิงกู้ชิวเหลิงก็ได้สัมผัสถึงถิ่นกายอันหอมของเขาข้ารอเจ้ามานานหลายวันแล้วเจ้าเดินทางเหนื่อยล้ามาทั้งวันนั่งลงก่อนเถิดแล้วค่อยคุยกันชูสวินหันไปยิ้มให้กลับเฉิงตู้ที่อยู่ด้านหลังกู้ชิวเหลิงแล้วกล่าวว่าสหายข้าได้จัดเตรียมห้องไว้ให้เจ้าแล้วเจ้าเองก็เหนื่อยล้าจากการเดินทางขับรถม้าไปพักผ่อนเถิดเฉิงตู้ดูเหมือนมิตั้งใจจะขยับขยื่นแม้แต่น้อยชูสวินก็มิได้รู้สึกเคอะเขินเขามองไปทางกู้ชิวเหลิงแล้วกล่าวว่าข้ามีเรื่องสำคัญจะสนทนากับเจ้าหากมีคนอื่นอยู่ด้วยข้าเกรงว่าจะมิสะดวกกู้ชิวเหลิงกล่าวว่าในเมื่อท่านรู้สึกว่ามิสะดวกถ้าเช่นนั้นข้ากับผู้คุ้มกันของข้าขอตัวก่อนท่านว่าอย่างไรชูสวินเม้มริมฝีปากราวกับว่าได้รับความเจ็บปวดจากความเฉยมือของกู้ชิวเหลิงแต่เขาก็ยังกล่าวว่าข้ามิได้แนะนำตนเองก่อนขออภัยด้วยข้าแซ่ชูชื่อสวินข้ารู้ท่านเป็นองค์ชายตัวประกันแห่งแคว้นเป่ยและเป็นทายาทในราชวงศ์ก่อนแห่งต้าเยียนกู้ชิวเหลิงกล่าวด้วยความเย็นชาแต่วันนี้ข้าเหนื่อยล้ายิ่งนักยังมิอยากฟังความจากเจ้าเมื่อสิ้นเสียงลงกู้ชิวเหลิงก็หันหลังจากไปโดยมีเฉิงตู้เดินตามอย่างใกล้ชิดชูสวินยืนอยู่ที่เดิมการแสดงออกของเขาดูแข็งเงียบเหงานักสักวันเจ้าจะจำได้เอง
และเมื่อไหร่ที่เจ้ากลับมาคาดแบกเกี้ยวหลังใหญ่ไปขอเจ้าแต่งงานกับที่หน้าเรือนประโยคสุดท้ายของชูสวินคนอื่นอาจฟังมิได้ยินนะเพราะเขาทิ้งท้ายไว้เพียงว่าเหิงเอ๋อกู้ชิวเหลิงมิอยากได้สิ่งที่ชูสวินต้องการกล่าวอีกอย่างตอนที่ยืนอยู่ตรงหน้าของชูสวินนางรู้สึกปวดศีรษะจนแทบแยกแยะมิออกจึงทำให้เธออดมิไหวต้องเดินทางจากไปก่อนความคิดอันน่าสะพรึงกลัวแวบเข้ามาในสมองนั่นก็คือจิตสำนึกของร่างกายนี้ยังคงอยู่กู้ชิวเหลิงตัวจริงยังมิได้ตายจบตอนที่250ตอนที่251คุกคามคุณหนุ่มสบายหรือขอรับเฉิงตู้อดมิได้ที่จะเอ่ยถามกู้ชิวเหลิงเข้าไปพยุงประตูไว้แล้วรู้สึกว่าศีรษะวิงเวียนมีภาพบางอย่างปรากฏขึ้นตรงหน้าแต่กลับถูกคำพูดเมื่อครู่ของเฉิงตู้เข้ามาขัดจังหวะเสียก่อนกู้ชิวเหลิงขมวดคิ้วขึ้นเล็กน้อยท่าทางดูเจ็บปวดกล่าวว่าข้ามิเป็นไรเจ้าจงไปพักผ่อนที่ห้องด้านข้างเถิดกลางคืนจงระมัดระวังด้วยขอรับกู้ชิวเหลิงจุดตะเกียงขึ้นท้องฟ้าด้านนอกมืดครึ้มแล้วในวันนี้เนื่องจากเหนื่อยล้ามาทั้งวันกู้ชิวเหลิงนอนอยู่บนเตียงมองเห็นร่างและเงาอันดูอ่อนโยนงดงามของสตรีนางหนึ่งหญิงผู้นั้นเรียกนางว่าเหิงเอ๋อด้วยท่าทางอันอ่อนโยนกู้ชิวเหลิงลืมตาขึ้นทันควันนี่คือชื่อที่ชูสวินใช้เรียกนางเอเมื่อครู่มิใช่หรือกู้ชิวเหลิงก็นึกถึงตอนที่นางอยู่ในจวนกู้ฉินเซียงเหลียนเคยเอ่ยถึงยูจินเหนียงซึ่งเป็นมารดาของเจ้าของร่างนี้อยู่ถึง3คนในตอนนั้นนางก็สัมผัสได้ว่าเรื่องราวมิธรรมดาอีกอย่างฉินเซียงเหลียนเขินเคยกล่าวว่าตอนที่อยู่จินเหนียงเข้ามาในจวนกู้นางตั้งครรภ์ท้องโตเข้ามาแล้วส่วนใบหน้าของนางเมื่อมองดูดีๆจะพบว่ามีได้คล้ายคลึงกับกู้หนานเฉิงเท่าไรนักหรือว่านางจะมิใช่ลูกของกู้หนานเฉิงด้วยความรู้สึกสงสัยกู้ชิวเหลิงหลับไปอย่างระแวดระวังอาจเป็นเพราะว่าชูสวินอยู่ที่ห้องด้านข้างจึงทำให้นางนอนหลับมิสนิทนักวันต่อมาท้องฟ้ายังมิทันสางกู้ชิวเหลิงก็ลืมตาขึ้นเนื่องจากการปรากฏกายของชูสวินเมื่อวานนี้นางจึงได้ทำการแขวนกระดิ่งเอาไว้เมื่อมิมีรอยเท้าของคนอื่นภายในห้องจึงทำให้กู้ชิวเหลิงถอนใจด้วยความโล่งอกคุณหนูตื่นแล้วหรือขอรับกู้ชิวเหลิงมองออกไปยังท้องฟ้าแล้วกล่าวว่าเข้ามาขอรับกู้ชิวเหลิงนั่งอยู่บนเก้าอี้ทำการล้างหน้าล้างตาแล้วกล่าวว่าจัดเตรียมของเถิดเราจะออกเดินทางกันขอรับที่ด้านนอกมีผู้คุ้มกันสวมชุดสีดำยืนขวางอยู่ตรงประตูมิเปิดทางให้แก่เฉิงตู้เขากล่าวว่าคุณหนูกู้เจ้านายของเราเชิญให้ท่านไปพบกู้ชิวเหลิงมิแม้แต่จะเงยหน้าขึ้นมองนางกล่าวว่าจงกลับไปบอกนายของเจ้าว่าพวกเรากำลังจะเดินทางและมิพบเขาดูเหมือนผู้คุ้มกันชุดดำมิตั้งใจจะจักไปดังคำสั่งเขายังคงยืนอยู่ที่นั่นแววตาของกู้ชิวเหลิงแสดงถึงท่าทีอันสงสัยนางรู้ดีว่าผู้คุ้มกันเหล่านี้จัดการยากกู้ชิวเหลิงครุ่นคิดอยู่ครู่หนึ่งเป็นจริงดังนั้นพวกเขาเป็นผู้คุ้มกันของชูสวินจะจัดการได้อย่างง่ายดายได้อย่างไรด้านของชูสวินมิรู้ว่าพาคนมามากมายเท่าไหร่หากมีคนน้อยไปสู้กับมีคนมากก็ดูมิฉลาดนะแม้ว่ากู้ชิวเหลิงจะรู้ดีเรื่องที่ชูสวินคงมิทำอะไรนางแต่เขาจะใช้กำลังหรือไม่นางก็มิรู้กู้ชิวเหลิงกล่าวว่าเฉิงตู้หลีกทางเถิดข้าจะไปกับพวกเขาเองเฉิงตู้หลีกทางให้อย่างมิเต็มใจนักกู้ชิวเหลิงลุกขึ้นแล้วเดินตามผู้คุ้มกันชุดดำเหล่านั้นไปก่อนจะเอ่ยถามว่าเจ้านามว่าอะไรข้าน้อยเสวียนอีกู้ชิวเหลิงมองไปชุดที่เสวียนอีสวมใส่แล้วหัวเราะออกมาโดยมิได้กล่าวสิ่งใดอีกนะชั้นหนึ่งของโรงเตี๊ยมถูกจัดเก็บเรียบร้อยจึงทำให้กู้ชิวเหลิงมั่นใจยิ่งนักว่าเมื่อวานนี้ผู้คนที่อยู่ในโรงเตี๊ยมล้วนเป็นคนของชูสวินชูสวินนั่งอยู่ริมหน้าต่างชั้นหนึ่งเมื่อเห็นว่ากู้ชิวเหลิงเดินลงมาเขาก็ยิ้มขึ้นกล่าวว่ามาสิกู้ชิวเหลิงเดินตรงไปที่ฝั่งตรงข้ามของชูสวินชูสวินกล่าวว่านั่งก่อนมีขนมน้ำชาและอาหารที่ดูละเอียดประณีตเข้ามาวางบนโต๊ะเป็นอาหารเช้าทั้งสิ้นมิว่าจะเป็นขนมรังนกที่ใสยิ่งกว่ากระจกมิเหมือนกับอาหารที่หากินได้ในเขตชายแดนนี้ท่านอ๋องช่างสง่างามยิ่งนักเดินทางจากเมืองหลวงมาที่นี่เป็นเพราะต้องการพบข้าอย่างนั้นหรือน้ำเสียงของกู้ชิวเหลิงสื่อถึงการลองเชิงสายตามองไปทางชูสวินอย่างเฉียบคมชูสวินกล่าวด้วยรอยยิ้มว่าหากข้าบอกว่าใช่เจ้ามีท่าทีเช่นไรในเมื่อเจ้ารู้ทุกการเคลื่อนไหวของข้าอย่างชัดเจนเช่นนั้นเจ้าก็ควรจะรู้ว่าข้าแต่งงานกับอวีฉือจ้านแล้วแล้วอย่างไรเล่าดูเหมือนชูสวินจะมิสนใจว่ากู้ชิวเหลิงแต่งงานกับอวีฉือจ้านแล้วแววตาสีหน้าของเขาดูเฉยเมยยิ่งนัก
แต่รอยยิ้มในดวงตาบ่งบอกว่าการที่เขาเดินทางมายังชานเมืองเพื่อเจอกู้ชิวเหลิงในครั้งนี้มิใช่ธรรมดากู้ชิวเหลิงถามว่าท่านราชครูเจ้าเป็นคนส่งเขามาใช่หรือไม่ชูสวินตอบว่าใช่เจ้าตอบได้อย่างตรงไปตรงมายิ่งนักในฐานะองค์ชายตัวประกันเจ้ามีตัวตนที่ต่ำต้อยแต่กล้าที่จะออกคำสั่งต่อราชครูแคว้นเป่ยได้เจ้ามีกลัวข้าจะเอาเรื่องนี้พูดออกไปหรือเมื่อถึงเวลานั้นเจ้าจะมีที่ซุกหัวนอนในแคว้นเป่ยหรือไม่เจ้าเองก็รู้อยู่แก่ใจหากเข้าปฏิเสธจะมีดูระยังอายหน่อยหรือชูสวินกล่าวว่าอีกอย่างข้าก็มิอยากโกหกเจ้ากู้ชิวเหลิงเพิกเฉยต่อสิ่งที่ชูสวินกล่าวมานางได้ตอบกลับไปว่าในเมื่อเป็นเช่นนี้เจ้ารู้หรือไม่ว่าเหตุใดข้าจึงมาอยู่ในร่างของกู้ชิวเหลิงทุกสิ่งทุกอย่างนี้เป็นฝีมือของเจ้าใช่หรือไม่เจ้าอยากรู้งั้นหรือกู้ชิวเหลิงรู้สึกว่าสิ่งที่ชูสวินกล่าวออกมานั้นช่างน่าขำข้าเดินทางมาที่แคว้นเป่ยก็เพื่อสิ่งนี้เจ้าคิดว่าข้าอยากรู้หรือไม่ชูสวินจิบชาเข้าไปอึกหนึ่งกล่าวว่าเจ้ามาที่แคว้นเป่ยก็เพื่อต้องการค้นหาความสัมพันธ์ระหว่างข้ากับเจ้ามิใช่หรือเจ้าเกรงว่าหากเจ้ามิเดินทางมาแคว้นเป่ยอาจสร้างความวุ่นวายให้แก่วีฉือจ้านหรือข้าอาจจะวางแผนจัดการอวีฉือจ้านหรือบางทีข้าอาจจะทำเรื่องบางอย่างเพื่อทำร้ายอวีฉือจ้านใช่หรือไม่ชูสวินเดาความคิดในใจของกู้ชิวเหลิงได้อย่างถูกต้องใบหน้าของกู้ชิวเหลิงไร้ซึ่งรอยยิ้มในเมื่อเจ้ารู้ทุกสิ่งอย่างแล้วเหตุใดจึงยังถามข้าอีกดูท่าทางของเจ้าในตอนนี้สิคาดว่าคงมิอยากบอกข้าอย่างง่ายดายหากข้าบอกเจ้าง่ายๆเสียตอนนี้เจ้าก็คงจะเดินทางกลับใต้เย็นมิใช่หรือใช่กู้ชิวเหลิงมิได้โกหกเนื่องจากนางรู้ดีว่าอยู่ต่อหน้าชูสวินแล้วนางโกหกไปก็ไร้ผลชูสวินวางถ้วยชาในมือลงพูดขึ้นว่าในเมื่อเป็นเช่นนี้คุณหนูกู้จะรีบร้อนไปทำไมเมื่อเดินทางไปถึงแคว้นเป่ยด้วยตัวตนของคุณหนูนั้นถึงอย่างไรก็นับว่าเป็นแขกหากมิอยากให้อวีฉือจ้านค้นพบโดยเร็วก็ไปอาศัยที่จวนข้าก่อนเถิดกู้ชิวเหลิงเลิกคิ้วขึ้นนี่เจ้ากำลังข่มขู่ข้าหรือข้ามิได้ข่มขู่เพียงแต่ว่าหากเจ้ามิอยากให้อวีฉือจ้านหาเจ้าพบโดยง่ายข้าก็เพียงแค่เสนอข้อคิดดีๆออกมาด้วยการเชิญเจ้าไปที่จวนรับรองได้ว่าจะมิมีใครหาเจ้าได้พบแต่หากเจ้ามิมาข้านั้นก็มิอาจรับประกันได้กู้ชิวเหลิงกล่าวอย่างเย็นชาว่าสิ่งใดที่ข้าอยากทำมิมีทางที่ข้าจะทำมิได้เจ้าแน่ใจอย่างนั้นหรือว่ามีเพียงอาศัยอยู่ในจวนของเจ้าแล้วข้าจะปลอดภัยชูสวินกล่าวว่าที่อื่นข้ามิรู้ข้าคิดว่าในเมืองหลวงข้าก็ยังพอมีอำนาจอยู่กู้ชิวเหลิงรีตาลงเล็กน้อยกล่าวนี่มีนับว่าเป็นการข่มขู่หรือชูสวินมองไปทางกู้ชิวเหลิงด้วยรอยยิ้มแววตาของเขาเต็มไปด้วยความคิดถึงคนึงหาดูมิเหมือนการข่มขู่แต่อย่างใดทว่ากู้ชิวเหลิงก็รู้ดีชูสวินกำลังบ่งบอกนางว่าในเมืองหลวงแห่งนี้เป็นอาณาเขตของเขาชูสวินมิว่านางจะไปที่ใดเพียงแค่อยู่ในเมืองหลวงก็มิอาจหนีจากการสอดส่องของเขาได้จบตอนที่251ตอนที่252รอบสังหารเนิ่นนานทีเดียวนางจึงได้ยินขึ้นอย่างเยาะเย้ยกล่าวว่าในเมื่อท่านอ๋องจริงใจจะเชิญชวนข้าเพียงนี้ข้าจะปฏิเสธได้อย่างไรเมื่อกล่าวจบกู้ชิวเหลิงก็โยนถ้วยน้ำชาบนมือลงไปที่โต๊ะนางหันหลังตั้งใจจะเดินจากเขาแต่กลับได้ยินชูสวินพูดขึ้นว่ากินข้าวก่อนแล้วค่อยเดินทางอย่ารีบร้อนกว่าจะถึงเมืองหลวงคงสักพักหนึ่งหากว่าเจ้าไม่กินอะไรเข้าไปเลยคงไม่ไหวกู้ชิวเหลิงกล่าวว่าเชิญท่านอ๋องกินตามสบายเถิดข้ามิหิวหากว่าแขกของเราเป็นอะไรขึ้นมาหลักก็ดูเหมือนเจ้าบ้านคงจะแย่ทีเดียวใครก็ได้ช่วยจัดเตรียมอาหารให้แก่คุณหนูระหว่างทางด้วยต่อให้ตอนนี้คุณหนูกู้ยังมิอยากกินคาดว่าระหว่างทางก็คงหิวแน่นอนรับทราบเฉิงตู้ที่ยืนอยู่ข้างกายกู้ชิวเหลิงกล่าวว่าจงไปจัดเตรียมของเราให้พร้อมอีกประเดี๋ยวนำขึ้นรถม้าชูสวินหยิบขนมบุ้นใสใส่เข้าไปในปากแล้วกล่าวว่าแม้ว่ารถม้าของคุณหนูกู้จะดีแต่ก็คงมิสบายเชิญคุณหนูกู้นั่งไปรถม้าคันเดียวกับข้าเถิดข้าได้สั่งให้คนมานำของไปวางแล้วกู้ชิวเหลิงกล่าวอย่างเย็นชาว่าข้ามิชอบนั่งรถร่วมกับผู้อื่นวันพรุ่งนี้เราจะเดินทางถึงเมืองหลวงคุณหนูกู้โปรดอดทนชูสวินยิ้มขึ้นใบหน้าของเขามิรู้สึกถึงความกระทำผิดแต่อย่างใดมิจำเป็นข้ามีรถม้าของข้าเฉิงตู้จงไปนำของใส่ไว้ที่รถม้าเราชูสวินรีบวางตะเกียบในมือลงแล้วกล่าวว่าเกรงว่าคงมิได้กู้ชิวเหลิงขมวดคิ้วเข้าหากันท่านหมายความว่าอย่างไร
วันนี้ตอนเช้ารถม้าของเจ้าพังอาจจะเป็นเพราะการขับขี่ที่เนิ่นนานหลายวันเกินไปดังนั้นม้าจึงเกิดปัญหาขึ้นกู้ชิวเหลิงหรีตาลงมองอย่างระแวดระวังชูสวินจงใจให้เป็นเช่นนั้นแน่เฉิงตู้ที่ยืนอยู่ด้านข้างเอ่ยถามอย่างระมัดระวังพวกเราจะไปย้ายของอยู่หรือไม่กู้ชิวเหลิงกำหมัดของตนแน่นตอบว่ามิได้ยินหรือท่านอ๋องกล่าวว่ารถม้าของเราพังแล้วเราจะเคลื่อนย้ายของไปที่ใดเฉิงตู้จึงรีบก้าวถอยหลังออกมาโดยมิกล้ากล่าวสิ่งใดอีกดูเหมือนว่าชูสวินจะอารมณ์ดียิ่งนักเขาดื่มน้ำชาเข้าไปอึกหนึ่งแล้วกล่าวว่าพาคุณหนูกู้ไปที่รถม้ากู้ชิวเหลิงหันหลังเดินจากไปโดยมิทิ้งโอกาสให้ชูสวินเดินตามทันชูสวินสายหน้าแล้วหัวเราะเขาเดินตามไปข้างหลังอย่างช้าๆรถม้าของชูสวินกว้างขวางกว่ารถม้าของตนก็จริงแต่ดูจากภายนอกรถม้านี้มิได้สวยงามนักกล่าวได้ว่าช่างเรียบง่ายเมื่อเข้าไปข้างในกลับแตกต่างอย่างสิ้นเชิงอย่าได้โกรธอีกเลยกินอะไรก่อนเถิดชูสวินได้นำอาหารและขนมที่สั่งให้คนจัดเตรียมไว้แล้วก่อนหน้ามาวางไว้บนโต๊ะเตี้ยข้างกายกู้ชิวเหลิงน้ำเสียงนั้นดูเหมือนกับกำลังเกลี้ยกล่อมเด็กๆกู้ชิวเหลิงขมวดคิ้วขึ้นเล็กน้อยท่านอ๋องหากท่านกำลังจะตามหาคนที่ชื่อเหิงเอ๋อมิจำเป็นต้องทำเช่นนี้กับข้าร่างกายข้ารับมิไหวเจ้าคิดว่าข้าทำเพื่อร่างนี้หรือมิเช่นนั้นเล่ากู้ชิวเหลิงมิเชื่อว่าชูสวินจะทำเพื่อตนเนื่องจากนางคือมู่หลงชิวตั้งแต่เล็กนางเกิดอยู่ในแคว้นฉีมิใช่คนใต้เย็นหรือแคว้นเป่ยนางมิรู้จักด้วยซ้ำว่าเหิงเอ๋อเป็นใครแต่กับร่างกายนี้แตกต่างออกไปนับตั้งแต่นางครอบครองร่างกายนี้นางก็มักจะสัมผัสได้ถึงความผิดปกติและความผิดปกติณล้วนเกี่ยวข้องกันกับอยู่จินเหนียงชูสวินมิได้กล่าวสิ่งใดออกมาอีกกู้ชิวเหลิงก็มิริเริ่มที่จะสนทนากับชูสวินก่อนระหว่างทางนั้นทั้งสองคนจึงมิมีบทสนทนาใดๆกันอีกเลยผู้ที่ขับรถม้าก็คือเสวียนอีและเฉิงตู้คนละฝั่งหลายต่อหลายครั้งที่พวกเขาหันไปมองดูภายในรถม้าแม้จะมีผ้าม่านกั้นเอาไว้แต่เขาก็มีทักษะการได้ยินอันดีเยี่ยมด้วยเกรงว่าทั้งสองคนจะต่อสู้กันในรถม้าเสียก่อนเฉิงตู้มีต้องการที่จะให้กู้ชิวเหลิงทะเลาะเบาะแว้งกับใครทั้งสิ้นเนื่องจากเขาคำนวณดูแลพบว่ารอบข้างมีองครักษ์ลับอยู่นับ20คนหากลงไม้ลงมือขึ้นมาจริงๆล่ะก็แม้แต่เสวียนอีเขาก็สู้มิได้ชูสวินนั่งอยู่ในรถม้าอย่างสบายราวกับอยู่ในบ้านของตนประเดี๋ยวดื่มชาประเดี๋ยวอ่านหนังสือเมื่อหิวก็กินอาหารว่างส่วนด้านของกู้ชิวเหลิงเริ่มรู้สึกว่าร่างกายของนางดูแข็งขึ้นเรื่อยๆอาจจะเป็นเพราะเหนื่อยจากการนั่งรถที่นานเกินไปสายตาของชูสวินมองไปที่ร่างของกู้ชิวเหลิงก่อนที่จะยื่นมือข้างหนึ่งออกไปทั้งสองคนมิได้นั่งใกล้กันมากนักแต่ถึงอย่างไรที่ว่างภายในรถม้าก็มีขีดจำกัดมือข้างหนึ่งของชูสวินยังมิทันจะแตะถึงใบหน้าของกู้ชิวเหลิงรถม้าก็โอนเอียงกู้ชิวเหลิงโน้มตัวไปด้านหน้าอย่างมิอาจบังคับได้โชคดีที่ชูสวินมีทักษะที่ว่องไวจึงเข้าไปก็อบกู้ชิวเหลิงไว้ทันเวลาใครเสวียนอีเริ่มระมัดระวังขึ้นมาต่อให้อยู่ในรถม้าแต่กู้ชิวเหลิงก็สัมผัสได้ถึงรัศมีที่อยู่ด้านนอกมันเยือกเย็นและเต็มไปด้วยความอาฆาตมิมีผู้ใดตอบกู้ชิวเหลิงได้ยินเพียงเสียงใบไม้ที่ล่วงหล่นลงมานอกม่านทำให้จิตใจของนางสั่นไหวชูสวินยังคงกอดกู้ชิวเหลิงไว้ดังเดิมด้วยความแข็งแกร่งที่มิเปลี่ยนแปลงและกู้ชิวเหลิงก็มิได้พยายามลุกออกจากร่างของชูสวินเนื่องจากในเวลานี้นางเองแทบจะมิได้หายใจด้วยซ้ำเสวียนอีอย่าให้รอดไปได้เมื่อชูสวินเอ่ยปากประโยคนั้นออกมาที่ด้านนอกก็เกิดความเคลื่อนไหวขึ้นกู้ชิวเหลิงได้ยินเสียงดับกระทบกันที่ด้านนอกมิรู้ว่าด้วยเหตุใดนางก็ถอนหายใจออกมาด้วยความโล่งอกเนื่องจากท่าทางของชูสวินบอกกับนางว่าคนที่ด้านนอกนั้นมิอาจแต่ต้องชูสวินได้แม้แต่ปลายนิ้วกู้ชิวเหลิงพยายามดิ้นรนให้หลุดพ้นจากการร่างกายของชูสวินแต่ชูสวินกลับออกแรงเพื่อให้กู้ชิวเหลิงมาอยู่ในอ้อมแขนของเขาอีกครั้งอย่าขยับจงเชื่อฟังข้ากู้ชิวเหลิงขมวดคิ้วเข้าหากันอีกครั้งคนนี้ปฏิบัติต่อนางเหมือนกับเด็กน้อยความรู้สึกนี้ทำให้กู้ชิวเหลิงอึดอัดยิ่งนักรอจนกระทั่งบรรยากาศข้างนอกสงบลงกู้ชิวเหลิงจึงได้กล่าวขึ้นด้วยท่าทางอันแข็งทื่อว่าเจ้าปล่อยข้าได้แล้วหรือไม่ที่ด้านนอกรถมาลมหายใจของเสวียนอีดูสงบนิ่งเขากล่าวว่าทั้งสิ้น16คนทุกคนล้วนถูกปาดคอจนสิ้นลมขอรับชูสวินกล่าวว่าถ้าเช่นนั้นจงรีบจัดการพวกเรายังต้องรีบเดินทางขอรับกู้ชิวเหลิงใช้โอกาสนี้ในการผลักชูสวินออกไปจัดท่าทีของตนให้เรียบร้อยกล่าวขอบคุณท่านอ๋องมิเป็นไรกู้ชิวเหลิงกล่าวอย่างเย็นชาว่าแต่ถึงอย่างไรชายหญิงก็มิควรแต่เนื้อต้องตัวกัน
วังว่าครั้งหน้าหากว่าท่านอ๋องจะอบกอดสตรีคนใดควรแน่ใจก่อนว่านางยินดีหรือไม่ชูสวินกล่าวว่าเมื่อครู่นั้นเจ้าเข้ามาอยู่ในอ้อมกอดของข้าเองหากครั้งหน้าคุณหนูกู้มีเต็มใจหลักก็สามารถเอนกายไปอีกข้างหนึ่งได้กู้ชิวเหลิงหัวเราะกล่าวว่าครั้งหน้าข้าจะระวังชูสวินแอบเอามือข้างที่อบกอดกู้ชิวเหลิงเมื่อคู่เข้าไปไว้ในแขนเสื้อเขายังสัมผัสได้ถึงอุณหภูมิเมื่อครู่ที่เขาจับมือของกู้ชิวเหลิงไว้แท้จริงแล้วเขาเพียงต้องการสัมผัสใบหน้านั้นสักเล็กน้อยอย่างควบคุมมิได้รถม้ามุ่งหน้าตรงไปยังทางหลวงชั่วพริบตาเดียวก็เป็นเวลาเที่ยงวันเดิมทีกู้ชิวเหลิงก็มีได้รับประทานอาหารเช้าและตื่นเช้าเสียจนเกินไปประกอบกับอากาศร้อนเผาทำให้เกิดอาการวิงเวียนศีรษะชูสวินขมวดคิ้วขึ้นนำถ้วยชาอุ่นๆเมื่อครู่วางไว้ข้างหน้ากู้ชิวเหลิงกล่าวว่าดื่มเถิดยังมีอาหารว่างอีกเจ้าควรกินให้เยอะเอาไว้กู้ชิวเหลิงมีความอยากอาหารจริงๆหากกล่าวว่าเมื่อครู่นางมีความหิวเล็กน้อยบัดนี้นางก็คงหิวจนเกินคำบรรยายชูสวินขมวดคิ้วเข้าหากันใบหน้าอันหล่อเหลาของเขานั้นเปลี่ยนไปจนรู้สึกถึงความน่ากลัวเล็กน้อยหยุดรถจบตอนที่252ตอนที่253พบเซียวอวินเซิงอีกครั้งเสวียนอีพยายามควบคุมบังเหียนเอาไว้กู้ชิวเหลิงแทบจะพุ่งออกไปข้างนอกแล้วอาเจียนอยู่ข้างต้นไม้เป็นเวลานานแต่เป็นเพราะว่านางมิได้กินอะไรเลยดังนั้นตอนที่นางอาเจียนออกมาจึงมีเพียงแค่น้ำกรดในกระเพาะร่างกายนี้มิค่อยแข็งแรงนักอีกอย่างเด็กอายุเพียง15ปีเดินทางเนิ่นนานหลายวันติดต่อกันอย่างไรคงทนมิไหวชูสวินตั้งใจจะเข้าไว้รูปหลังให้แก่นางแต่กลับถูกกู้ชิวเหลิงห้ามเอาไว้ขอบคุณท่านอ๋องที่เป็นห่วงแต่ข้ามิเป็นไรยังต้องรีบเดินทางมิใช่หรือไปเถิดช้าก่อนชูสวินเข้าไปกั้นทางของกู้ชิวเหลิงเอาไว้กล่าวว่าเจ้ากำลังโยโมโห่อย่างนั้นหรือข้ามิกล้าหรอกท่านเป็นถึงท่านอ๋องอีกอย่างในมือท่านมีความลับมากมายเกี่ยวกับร่างกายนี้ของข้าอยู่แม้แต่วิญญาณข้าหลังจากที่ตายไปก็เป็นท่านที่เรียกมันกลับคืนมามิใช่หรือในเมื่อเป็นเช่นนี้ข้าจะกล้าทำให้ท่านโกรธได้อย่างไรเหิงเอ๋อชูสวินกล่าวชื่อนั้นออกมาโดยมิได้ตั้งจากนั้นเขาก็สงบสติอารมณ์เดิมที่เขาไม่อยากจะเอ่ยชื่อนี้ต่อหน้ากู้ชิวเหลิงแต่ตอนที่เขามองเห็นใบหน้าของกู้ชิวเหลิงทีไรก็อดมิได้ที่จะเรียกชื่อนี้ออกมากู้ชิวเหลิงหัวเราะเยาะนางรู้ว่าชูสวินมิได้เรียกนางกู้ชิวเหลิงหันหลังกลับกล่าวอย่างเย็นชาว่าท่านอ๋องนี่ก็เย็นแล้วพวกเราขึ้นรถเถิดชูสวินมิได้กล่าวสิ่งใดออกมาอีกได้แต่เดินตามกู้ชิวเหลิงขึ้นรถไปมิรู้ว่าเป็นเพราะที่เขาเอ่ยชื่อเหิงเอ๋อออกมาหรือไม่จิตใจของกู้ชิวเหลิงมักปรากฏเรื่องร้ายๆขึ้นเสมอนางมิรู้จักมิเข้าใจถึงร่างกายนี้แต่ทุกครั้งที่ชูสวินเรียกชื่อคำว่าเหิงเอ๋อออกมาหัวใจของนางก็ดูเจ็บปวดกินเถิดชูสวินได้นำอาหารว่างๆลงไปในมือของกู้ชิวเหลิงแม้ว่ากู้ชิวเหลิงจะมิอยากสนใจชูสวินนักแต่เพื่อมิเป็นการทำร้ายร่างกายนี้นางจึงได้รีบกินมันลงไปถึงจะมิค่อยถูกปากเท่าไรประกอบกับรสชาติค่อนข้างหวานก็ตามกู้ชิวเหลิงกินไปเพียงแค่2คำและมิได้กินมันอีกเลยเมื่อรถมาเข้าสู่เมืองหลวงก็เป็นเวลามืดค่ำแล้วตอนที่กู้ชิวเหลิงลืมตาขึ้นมาอีกครั้งนางกำลังนอนอยู่บนเตียงขนาดใหญ่โดยมีผ้าคลุมบางๆห่มเอาไว้และชุดคลุมชุดหนึ่งนางเดินทางมาถึงจวนตั้งแต่เมื่อไหร่กันเฉิงตู้เฉิงตู้ซึ่งยืนอยู่ด้านนอกมิกล้าผลักประตูเข้ามาเขายืนกล่าวอยู่ที่นอกประตูว่าคุณหนูมีสิ่งใดรับใช้หรือขอรับนี่เป็นเวลากี่ยามแล้วเป็นเวลาห้าทุ่มขอรับกู้ชิวเหลิงนอนหลับไปเนิ่นนานเพียงนี้เชียวดูมิธรรมดาเอาเสียเลยแต่เมื่อนึกถึงอาหารว่างที่นางกินไปก่อนหน้านี้จึงได้รู้สึกแปลกใจขึ้นมาได้เจ้าจงเข้ามาเถิดเฉิงตู้มิได้ลังเลเขาเปิดประตูเข้ามากู้ชิวเหลิงสวมเสื้อด้านในเพียงชั้นเดียวนางมิได้รู้สึกมิเหมาะสมแต่อย่างใดที่นี่คือจวนขององค์ชายตัวประกันหรือเป็นจวนของชูอ๋องขอรับเฉิงตู้กล่าวขึ้นอีกประโยคหนึ่งว่าชูอ๋องเป็นผู้อุ้มคุณหนูกลับมาที่จวนด้วยตนเองกู้ชิวเหลิงขมวดคิ้วขึ้นจากนั้นถอดเสื้อคลุมของชูสวินออกเอ่ยถามว่าเกิดเรื่องอะไรขึ้นกันอาจเป็นตอนที่ลงจากรถม้าชูอ๋องรู้สึกว่าลมด้านนอกพัดค่อนข้างแรงจึงได้คลุมไว้ให้คุณหนูขอรับกู้ชิวเหลิงครุ่นคิดแล้วสนทนากับเฉิงตู้นี่ก็ดึกมากแล้วเจ้ากลับไปพักผ่อนเถิดขอรับกู้ชิวเหลิงก็รู้สึกแปลกใจเล็กน้อยเหตุใดชูสวินจึงได้ใส่ยานอนหลับในอาหารนั้นด้วย
กู้ชิวเหลิงมองไปยังสัมภาระที่อยู่ด้านข้างและพบว่ามันมิเคยถูกเปิดของนางก็มิมีสิ่งใดบุกสลายมิมีอะไรที่ถูกรื้อค้นกู้ชิวเหลิงสงสัยเสียจริงว่าฉู่สวินทำเช่นนี้เพื่อสิ่งใดฉู่สวินนั่งอยู่ในห้องหนังสือนั่งอ่านหนังสือธรรมะอย่างที่มิเคยเป็นเมื่อเขาคิดขึ้นได้ถึงท่าทีการกินอาหารของกู้ชิวเหลิงโดยมิระมัดระวังก็ยิ่งรู้สึกสนใจมากขึ้นเหตุใดนางจึงเจ้าจะเอ่ยถามข้าว่าเหตุใดข้าจึงวางยานางอย่างนั้นหรือเสวียนอีพยักหน้าฉู่สวินมองไปยังแสงเทียนแล้วหัวเราะเบาๆนางเป็นคนใจแข็งและเย่อหยิ่งเมื่อนางต้องการจะทำให้ข้าโมโหแน่นอนว่านางต้องทำเป็นเสแสร้งมิเห็นหรือว่าเมื่อเช้านางนั่งหลังตรงมาโดยตลอดมิได้แม้แต่ขยับตัวในเมื่อเป็นเช่นนี้ก็ควรปล่อยให้นางนอนสบายกว่าเสวียนอีมิเคยเห็นเจ้านายของตนแสดงท่าทีเช่นนี้มาก่อนและมิเคยเห็นเจ้านายของตนสนใจใครเท่านี้มาก่อนเลยเสวียนอีอดมิได้ที่จะเอ่ยถามว่านายท่านจากที่ข้าเห็นนางมิได้เจ้ากล่าวว่านางมิได้ชอบข้าอย่างนั้นใช่หรือไม่ขอรับมิเพียงแต่มิชอบทั้งยังเกลียดเสียด้วยซ้ำข้ามิสนใจชูสวินกล่าวมุมปากของเขาเผยอร่อยยิ้มขึ้นโอ้ยอย่าทำร้ายข้าที่ด้านนอกมีเสียงดังขึ้นขัดจังหวะความคิดของชูสวินเสวียนอีขมวดคิ้วกล่าวว่าท่านเซียวหัวเย่น้อยขอรับชูสวินวางหนังสือในมือลงออกไปดูขอรับกู้ชิวเหลิงเตะเข้าที่วางขาของเซียวอวินเซิงแล้วกล่าวด้วยความเย็นชาว่ามิเจอกันตั้งหลายเดือนท่านเซียวหัวเย่น้อยเชี่ยวชาญด้านการปีนขึ้นห้องได้ดีเชียวเซียวอวินเซิงเจ็บเกินกว่าจะกล่าวชูสวินเอ่ยขึ้นเบาๆมิทราบว่าอวินเซิงทำเรื่องใดให้คุณหนูกู้มิพึงพอใจหรือลองเอ่ยถามเขาดูเซียวอวินเซิงยิ้มจนเห็นฟันมิได้เจอตั้งหลายเดือนเหตุใดเจ้ายังมือหนักยิ่งนักเจ้าเป็นสตรีจริงหรือกู้ชิวเหลิงกล่าวอย่างตรงไปตรงมาว่าหากข้าเป็นผู้ชายเซียวโหเย่น้อยปีนขึ้นมาบนเตียงข้าก็คงมิได้ถูกตบเพียงเท่านั้นเจ้าเซียวอวินเซิงเบิกตาจ้องมองดูกู้ชิวเหลิงเป็นเวลาเนิ่นนานแต่มิได้กล่าวสิ่งใดออกมาเดิมทีเขาตั้งใจเพียงแค่ไปแอบดูเพราะมิได้เจอกับกู้ชิวเหลิงเนิ่นนานแล้วได้ยินมาว่าคืนนี้ฉู่สวินเดินทางกลับมาจึงรู้ว่ากู้ชิวเหลิงต้องกลับมาด้วยแน่ด้วยเหตุนี้เขาจึงรีบร้อนใจอยากจะมาดูใครจะรู้แล้วว่ากู้ชิวเหลิงหลับอยู่เขาก็เพียงแค่อยู่ดูอีกประเดี๋ยวคิดไม่ถึงว่ากู้ชิวเหลิงจะระแวดระวังจนถึงขนาดให้เฉิงตู้มาจับตัวเขาไปชูสวินขยิบตาให้แก่เซียวอวินเซิงกล่าวว่าอวินเซิงเหตุใดเจ้ายังทำตัวเหมือนเด็กกันเซียวอวินเซิงมองไปทางสหายผู้นี้อย่างเหลือเชื่อเขารู้ว่าชูสวินชื่อกู้ชิวเหลิงและยังเป็นคู่มั่นของกู้ชิวเหลิงด้วยแต่ก็มิควรจะหลงใหลในสตรีจนลืมสหายเช่นนี้ชูสวินเพียงยิ้มแล้วกล่าวว่าอวินเซิงรู้จักกับคุณหนูกู้มาเป็นเวลาเนิ่นนานคาดว่าคุณหนูกู้คงจะมิโกรธอวินเซิงเพราะเรื่องนี้ใช่หรือไม่กู้ชิวเหลิงกล่าวว่าเมื่อครู่ข้าตบสั่งสอนเขาก็นับว่าเป็นบทเรียนแต่ข้าหวังว่าจะมีครั้งที่สองชูสวินพยักหน้ากล่าวว่าแน่นอนกู้ชิวเหลิงหันไปกล่าวกับเฉิงตู้ที่อยู่ข้างกายว่าเจ้ากลับไปพักผ่อนเถิดขอรับกู้ชิวเหลิงมิได้หันไปมองดูเซียวอวินเซิงอีกแต่นางหันหลังจากไปทันทีชูสวินมองไปยังร่างของกู้ชิวเหลิงแล้วกระทืบเท้ากล่าวกับเซียวอวินเซิงด้วยความโมโหบัดนี้นางเป็นแขกผู้มีเกียรติในจวนเราเจ้าอย่าได้ทำเรื่องไร้มารยาทไปนี่ก็ดึกแล้วเจ้าเองควรกลับไปนอนเมื่อกล่าวจบชูสวินก็ได้หันหลังตั้งใจจะไปยังห้องหนังสือเซียวอวินเซิงเรียกชูสวินเอาไว้แล้วเอ่ยถามว่าเจ้ามีได้ตั้งใจจะแต่งงานกับนางจริงๆใช่หรือไม่บัดนี้นางแต่งงานกับอวิชื่อจ้านแล้วข้าเคยบอกแล้วว่าข้ามิสนใจจบตอนที่253ตอนที่254ข่าวคราวของอวิชื่อจ้านเซียวอวินเซิงรู้สึกว่านี่มิใช่เรื่องที่สนใจหรือไม่สนใจอยู่ที่ว่าเป็นไปได้หรือไม่ต่างหากกู้ชิวเหลิงเป็นไปมิได้ที่จะละทิ้งวีชื่อจ้านแล้วมาตกหลุมรักชูสวินแม้ว่าเรื่องอื่นเขาจะมิแน่ใจนักแต่เรื่องนี้มิต้องสงสัยเขามองฉู่สวินมิออกจริงๆเช่นเดียวกับที่เขามองกู้ชิวเหลิงมิออกจะว่าไปเขามิเข้าใจแม้กระทั่งอวิชื่อจ้านและท้ายที่สุดแล้วแม้กระทั่งตัวเขาก็รู้สึกโศกเศร้าด้วยกู้ชิวเหลิงเป็นเวลาเนิ่นนานค่ำคืนอันมืดมิดฉู่สวินมิรู้สึกง่วงนอนแม้แต่น้อยเขาได้แต่หวนนึกถึงท่าทีของกู้ชิวเหลิงที่มีต่อเขาความคิดถึงคนึงหาที่เขามีต่อนางล้วนมาจากความรู้สึกตามจริงต่อให้เขาพยายามควบคุมมันเอาไว้แต่ก็มิอาจควบคุมได้ทว่ากู้ชิวเหลิงดูเหมือนจะเกลียดเขายิ่งนัก
ต่อให้เสวียนอีมี่บอกเขาเองก็สามารถสัมผัสได้แววตาอันดูถูกเหยียดหยามนั้นช่างทำให้ใจสลายเหลือเกินกู้ชิวเหลิงมู่หลงชิวเหิงเอ๋อชูสวินยิ้มขึ้นแล้วดับไฟในห้องอ่านหนังสือเอนกายไปที่ข้างเตียงแล้วหลับตาลงเช้าตรู่ในวันต่อมากู้ชิวเหลิงลืมตาตื่นขึ้นและพบว่ามีเด็กสาวหน้าตาน่ารักคนหนึ่งนั่งคุกเข่าอยู่ข้างกายเจ้าเป็นใครบ่าวนามว่าเคอเอ๋อมาเพื่อรับใช้คุณหนูเจ้ากะเคอเอ๋อกล่าวว่าท่านอ่อนกำชับไว้ให้จัดเตรียมน้ำร้อนแก่คุณหนูบ่าวได้จัดเตรียมเอาไว้แล้วเชิญคุณหนูลุกขึ้นไปอาบน้ำเถิดกู้ชิวเหลิงรู้สึกอึดอัดร่างกายเล็กน้อยเนื่องจากช่วงนี้เดินทางค่อนข้างบ่อยและหนทางมิสะดวกนักจึงยังมิได้อาบน้ำดีๆสักคราข้าเข้าใจแล้วกู้ชิวเหลิงลุกขึ้นยืนเคอเอ๋อก็ลุกขึ้นยืนด้วยเพียงแต่นางยืนนิ่งก้มศีรษะลงเจ้าออกไปได้แล้วบ่าวรอเปลี่ยนเสื้อผ้าให้คุณหนูเจ้ากะกู้ชิวเหลิงเลิกคิ้วขึ้นเล็กน้อยกล่าวว่ามิจำเป็นท่านอ๋องสั่งเอาไว้ให้ดูแลรับใช้คุณหนูทุกระเบียบนิ้วกู้ชิวเหลิงกล่าวว่าข้ามิชินกับการมีคนมากมายอยู่รอบข้างเพียงเจ้าคนเดียวก็พอแต่ว่าตอนที่ข้าผลัดเปลี่ยนเสื้อผ้าข้าก็มิชอบให้ใครอยู่รอบกายตอนข้าอาบน้ำข้ามิชอบให้มีใครอยู่ด้วยเจ้าฟังเข้าใจแล้วหรือไม่เคอเอกรุ่นคิดแล้วตอบว่าบ่าวเข้าใจแล้วบ่าวจะออกไปเดี๋ยวนี้เจ้ากะกู้ชิวเหลิงมิได้หันไปดูเคอเอ๋ออีกภายในห้องมีเพียงนางแค่คนเดียวและรู้สึกสงบยิ่งนักห้องที่ชูสวินจัดเตรียมเอาไว้ให้นางดูสดชื่นและสง่างามภายในห้องมิมีเครื่องหอมแม้แต่น้อยทำให้กู้ชิวเหลิงรู้สึกประหลาดใจนี่คือสิ่งที่กู้ชิวเหลิงชื่นชอบแต่ชูสวินกลับรู้อย่างชัดเจนเมื่อหวนนึกเกี่ยวกับเรื่องนี้แม้ว่าชูสวินจะเป็นองค์ชายตัวประกันแต่ได้รับการปฏิบัติในแคว้นเปยอย่างมิธรรมดาเขายังเผชิญหน้ากับกาชลอบสังหารครั้งใหญ่นั่นหมายความว่าอิทธิพลของเขาในแคว้นเปยนี้มิธรรมดาด้วยเหตุนี้เองการที่ชูสวินอยากจะรู้เรื่องราวของกู้ชิวเหลิงในใต้เย็นก็ไม่ใช่เรื่องยากในตอนเช้าตรู่ชูสวินจำเป็นต้องเดินทางไปประชุมราชวงศ์ดังนั้นกู้ชิวเหลิงจึงรับประทานอาหารเช้าเพียงลำพังเดิมทีเซียวอวินเซิงตั้งใจจะมารบกวนนางแต่กลับถูกเฉิงตู้ขับไล่ไปเสียก่อนในความรู้สึกของเฉิงตู้เซียวอวินเซิงมิแตกต่างอันใดกับผู้เร่ร่อนเซียวอวินเซิงมิใช่ผู้ที่จัดการได้ง่ายๆเมื่อครู่ที่เขาถูกเฉิงตู้ขับไล่ออกไปจากประตูเรือนเซียวอวินเซิงจึงได้ตะโกนร้องขึ้นว่าข้ามีข่าวคราวของอวิชื่อจ้านมาเดิมทีเห็นแก่ที่เรารู้จักกันจึงคิดจะบอกเจ้าในเมื่อเจ้าให้คนของเจ้าขับไล่ข้าออกไปเช่นนี้ข้าก็จะมีเล่าเรื่องใดให้เจ้าฟังแม้แต่คำเดียวในแคว้นเป่ยนี้มีผู้คนที่มีความรู้มากมายมิน้อยเจ้าไปถามพวกเขาดูเอาเองแล้วกันเมื่อสิ้นเสียงเซียวหวินเซิงกู้ชิวเหลิงก็ขมวดคิ้วเข้าหากันเล็กน้อยกล่าวว่าเฉิงตู้ให้เขาเข้ามาเฉิงตู้หลีกทางให้แก่เซียวอวินเซิงอย่างมิวางใจเซียวอวินเซิงแทบจะเชิดหน้าขึ้นสู้ท้องฟ้ากล่าวว่าตอนที่ข้ารู้จักกับคุณหนูของเจ้าตอนนั้นเจ้าอยู่ที่ใดก็มีรู้เฉิงตู้อยากจะหักล้างคำพูดนี้ก็มิได้เพราะเขากับกู้ชิวเหลิงเพิ่งรู้จักกันไม่กี่วันนี้เองตอนที่เซียวอวินเซิงเดินตรงเข้ามาทางประตูกู้ชิวเหลิงกำลังรับประทานอาหารเช้าอยู่ที่ด้านนอกเคอเอ๋อเดินตรงเข้ามากล่าวว่าคารวะท่านเซียวโวเย่น้อยคุณหนูเจ้ากระบ่าวขออนุญาตนำของออกไปเก็บกู้ชิวเหลิงพยักหน้ามิได้ปฏิเสธรอจนกระทั่งเคอเอ๋อนำของทั้งหมดออกไปแล้วกู้ชิวเหลิงจึงได้เอ่ยขึ้นว่าเมื่อครูเจ้าบอกว่ามีข่าวเกี่ยวกับอวิชื่อจ้านหรือจงบอกข้ามาข้ากับเจ้ามิได้เจอกันตั้งนานเจ้ามิคิดจะถามสารทุกสุขดิบข้าบ้างหรือเอาแต่เอ่ยถึงอวิชื่อจ้านอยู่ได้เซียวอวินเซิงทำหน้าตาโศกเศร้าแล้วกล่าวว่าข้าเป็นห่วงเป็นใยเจ้ายิ่งนักแต่กลับถูกเจ้าทำร้ายร่างกายเสียจนบาดเจ็บช่างหน้าโมโหเสียจริงเมื่อกู้ชิวเหลิงมิได้ยินข่าวเกี่ยวกับอวีฉือจ้านจึงรู้สึกรำคาญใจเจ้าอยากจะเอ่ยเรื่องใดกันแน่สิ่งที่ข้าอยากจะบอกก็คือสิ่งที่เจ้าอยากรู้เจ้าอยากรู้เรื่องราวของอวีฉือจ้านมิใช่หรือไรในตอนนั้นเจ้าทิ้งเขามาเพียงลำพังแล้วเดินทางอย่างรีบเร่งมาที่แคว้นเป่ยเจ้ามีนึกบ้างหรือว่าจิตใจเขาจะเป็นเช่นไรเซียวอวินเซิงมองไปยังกู้ชิวเหลิงที่ขมวดคิ้วเข้าหากันแล้วกล่าวว่าข้าจะบอกเช่นนี้ก็แล้วกันเขาค้นหาเจ้าอย่างบ้าคลั่งไปทั่วอย่าว่าแต่ฟู่จือโม่เลยแม้แต่ฮ่องเต้เขาก็ได้ประกาศไว้แล้วว่าหากว่าวันใดเขายังหาเจ้ามิพบเขาก็จะมิกลับใต้เย็นคาดว่าบัดนี้คงจะตั้งหน้าตั้งตามาทางแคว้นเป่ยแล้วด้วยความเฉลียวฉลาดของอวีฉือจ้านเขาคงจะนึกถึงแคว้นเป่ยอย่างแน่นอนกู้ชิวเหลิงกำลังเป็นกังวลเรื่องนี้อยู่ทีเดียวนางรีบร้อนเดินทางมาแคว้นเป่ยก็เพื่อมิให้เสียเวลามากนัก
และทำความเข้าใจเรื่องความสัมพันธ์ของเจ้าของร่างนี้กับชูสวินเมื่อถึงเวลานั้นจะได้พบหน้ากับอวีชือจ้านได้อย่างสบายใจแต่ว่าบัดนี้หากอวีชือจ้านเดินทางมาจริงๆแล้วนางจะอธิบายกับเขาเช่นไรเล่าเซียวอวินเซิงมองออกถึงความกังวลใจของกู้ชิวเหลิงจึงกล่าวว่าเจ้าวางใจเถิดเจ้าคิดว่านี่คือที่แห่งใดนี่คือจวนชูอ๋องแท้จริงแล้วข้ามีเรื่องหนึ่งที่มิเคยบอกกับเจ้ามาก่อนชูสวินนับว่ามีชื่อเสียงและอำนาจมากทีเดียวในแคว้นเป่ยต่อให้อวีชือจ้านเก่งกาจเช่นไรเขาก็มิกล้าจะบุกเข้ามาง่ายๆข้ามิได้กังวลเรื่องนี้เพียงแต่ว่ากู้ชิวเหลิงมองดูท่าทีการแสดงออกของเซียวอวินเซิงดูเหมือนเขามิรู้ว่านางมิใช่กู้ชิวเหลิงกู้ชิวเหลิงกล่าวว่าเซียวโวเย่น้อยนั่งอยู่ที่นี่เนิ่นนานแล้วควรจะกลับไปได้หรือยังเซียวอวินเซิงเบิกตากว้างข้าเดินทางมาที่นี่ยังมีได้ดื่มแม้แต่ชาสักอึกเจ้าก็รีบเร่งไล่ข้ากลับไปแล้วหรือเจ้าข้ามแม่น้ำไปแล้วก็รื้อสะพานทิ้งทำเช่นนี้มิดีเท่าไรนักอย่างน้อยพวกเราก็เคยรู้จักกันมาก่อนเจ้าไว้หน้าข้าสักหน่อยมิได้หรือกู้ชิวเหลิงกล่าวขึ้นว่าเซียวโวเย่น้อยล้อเล่นหรือไรชาของข้ากับชาของท่านล้วนเหมือนกันหรือท่านจะกล่าวว่าชูสวินให้ชาดีแก่ข้าดื่มแล้วให้ชาด้วยแก่เจ้าดื่มอีกอย่างเป็นเพราะเจ้าบอกว่ารู้ข่าวเกี่ยวกับอวีชือจ้านข้าจึงได้ให้เจ้าเข้ามาตอนนี้ข้ารู้แล้วก็มีจำเป็นต้องมีเจ้าอยู่กู้ชิวเหลิงนี่เจ้าช่างทำตัวเหินห่างเหลือเกินอย่างน้อยข้าเมื่ออยู่ต่อหน้ากู้ชิวเหลิงเซียวหวินเซิงก็มีกล้าเอ่ยว่าเขาเคยมอบของให้กู้ชิวเหลิงมากมายเท่าไรเนื่องจากเขาพบว่าสิ่งของที่เขามอบไปให้กู้ชิวเหลิงนั้นนางมิเคยใช้เลยเซียวโวเย่น้อยว่างมากหรือไรกันเซียวอวินเซิงพยักหน้าใช่แล้วอย่างไรเล่าในเมื่อเซียวโวเย่น้อยว่างนักเช่นนั้นรบกวนพาข้าเดินไปรอบๆจวนชูอ๋องนี้ได้หรือไม่จบตอนที่254ตอนที่255วันเกิดปีที่15เซียวอวินเซิงมองไปทางกู้ชิวเหลิงด้วยความสงสัยเขากล่าวว่าเมื่อครู่เจ้ายังไล่ให้ข้าไปบัดนี้กลับให้ข้าพาเจ้าเดินชมทั่วจวนชูอ๋องกู้ชิวเหลิงเจ้าคิดอะไรอยู่กันแน่ข้าคิดอะไรอยู่นั่นท่านเสียอ่องน้อยเดามิได้อย่างแน่นอนแต่หากท่านมิยินดีข้าจะเดินชมเองก็ย่อมได้เขอเอ๋อที่อยู่ด้านนอกคงจะคุ้นเคยจวนชูอ่องดีกระมังเซียวอวินเซิงเหลือบมองไปยังเขอเอ๋อที่อยู่ข้างนอกโอกาสดีๆเช่นนี้เขาจะปล่อยให้แก่บ่าวรับใช้คนหนึ่งได้อย่างไรกันเซียวอวินเซิงเก็บพัดแล้วกล่าวว่าใครบอกว่าข้ามิยินยอมต่อให้เจ้าคิดเรื่องร้ายใดอยู่ก็มิอาจปิดบังข้าได้หรอกกู้ชิวเหลิงเพียงเลิกคิ้วขึ้นเล็กน้อยเซียวอวินเซิงรู้สึกว่ามิได้เจอกู้ชิวเหลิงหลายเดือนแลดูนางสูงขึ้นกว่าเดิมเล็กน้อยนางโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่เซียวหวินเซิงกล่าวว่าแม่หนูน้อยปีนี้เจ้าอายุ15แล้วใช่หรือไม่กู้ชิวเหลิงขมวดคิ้วนางมิรู้ว่าเจ้าของร่างนี้เกิดปีอะไรวันไหนจู่ๆเซียวอวินเซิงถามขึ้นเช่นนี้นางก็มิรู้จะตอบอย่างไรเซียวโวเย่น้อยเอ่ยถามข้าเพื่อสิ่งใดเจ้าจะให้ของขวัญวันเกิดข้าหรือเจ้าฝันไปเถิดเซียวอวินเซิงเบ้ริมฝีปากแล้วเมินหน้าหนีที่จริงเขาได้ดูวันเกิดของกู้ชิวเหลิงและรู้ว่ามันผ่านไปแล้วเพียงแต่ในตอนนั้นกู้ชิวเหลิงอยู่ที่แคว้นฉีเขามิอาจที่จะบากหน้าไปให้ของขวัญนางได้กู้ชิวเหลิงกล่าวขึ้นอย่างเย็นชาในเมื่อมิได้คิดให้ของขวัญวันเกิดข้าแล้วจะเอ่ยถึงมันทำไมเซียวอวินเซิงรู้สึกผิดเล็กน้อยเขาเก็บพัดที่อยู่ในแขนเสื้อลงแล้วกล่าวว่าข้าก็เพียงแค่ถามดูอีกอย่างข้ามอบของขวัญให้เจ้ามากมายเจ้าจะมาเรียกร้องของขวัญวันเกิดจากข้าอีกข้าคงมิมีให้เจ้าแล้วกู้ชิวเหลิงกล่าวว่าสิ่งที่เจ้ามอบให้ข้าเหล่านั้นข้าเก็บเอาไว้อย่างดีและแน่นอนว่าข้าจะมิบังคับเซียวโหเย่น้อยมอบของขวัญให้ข้าอีกมิจำเป็นข้าเซียวอวินเซิงเกือบที่จะนำพัดที่อยู่ในแขนเสื้อของตนออกมาให้กู้ชิวเหลิงแต่เมื่อครุ่นคิดดูอีกทีที่แห่งนี้คือจวนชูอ๋องทุกการกระทำของเขาชูสวินจะรู้อย่างแน่นอนหากว่าเข้ามอบของขวัญให้แก่กู้ชิวเหลิงก็ดูเหมือนจะเป็นการแย่งภรรยาคนอื่นกู้ชิวเหลิงแอบสังเกตลักษณะทั่วไปของจวนชูอ๋องจึงมิได้เห็นการกระทำอันเล็กน้อยของเซียวอวินเซิงเซียวอวินเซิงอดมิได้ที่จะเอ่ยถามว่าเจ้าและชูสวินเป็นคู่มั่นกันแต่เจ้าก็เป็นพระชายาของอวีฉือจ้านเจ้าเดินทางมาแคว้นเป่ยในครั้งนี้เพื่อสิ่งใดกันแน่ริมฝีปากของกู้ชิวเหลิงเผยอยิ้มขึ้นอย่างเยือกเย็นข้ามาทำอะไรหน้าหรือเหตุใดเจ้าจึงมิไปเอ่ยถามสหายแสนดีของเจ้าชูสวินเล่าหากข้าถามเรื่องใดจากปากเขาได้ข้าจะมาถามเจ้าทำไมเล่าท
ทุกครั้งที่เซียวอวินเซิงตั้งใจจะถามคำถามนี้ชูสวินก็จะเบี่ยงเบนไปที่เรื่องอื่นนอกจากเขาจะรู้ว่าชูสวินกับกู้ชิวเหลิงเป็นคู่มั่นกันแล้วเขาก็มีรู้เรื่องอื่นเลยอย่าได้คิดเอ่ยถามสักน้อยกู้ชิวเหลิงครุ่นคิดเรื่องที่เซียวอวินเซิงถามนางเกี่ยวกับวันเกิดเมื่อครู่ดูเหมือนนางจะนึกอะไรได้จึงถามขึ้นว่าเซียวหัวเย่น้อยเจ้าเคยดูฤกษ์วันเกิดของข้าหรือไม่มิเคยข้าจะไปดูฤกษ์วันเกิดของเจ้าทำไมกันเจ้าเป็นใครเล่ากู้ชิวเหลิงครุ่นคิดแล้วพยักหน้าอ้อเซียวโหเย่น้อยมิเคยเห็นมันนี่เองดูเหมือนข้าจะคิดไปเองข้าเป็นเพียงแค่บุตรสาวของคนธรรมดาและมิรู้ว่าวันเกิดของตนนั้นคืออะไรข้ามิเคยมีงานวันเกิดตั้งแต่เด็กเดิมที่ข้าต้องการจะเอ่ยถามจากเซียวโหเย่น้อยว่ารู้หรือไม่เพื่อที่จะได้ให้ตนเองมีวันเกิดสักทีในเมื่อเซียวโหเย่น้อยมิรู้ข้าคิดว่าวันเกิดของข้าคงจะผ่านไปนานแล้วกระมังเซียวอวินเซิงสัมผัสได้ถึงความเศร้าโศกในแววตาของกู้ชิวเหลิงที่ไหลออกมาจู่ๆเขาก็รู้สึกใจอ่อนกระแอมออกมาแล้วโกหกว่าจะว่าไปเรื่องวันเกิดของเจ้าก่อนหน้านี้ข้าเคยเห็นเอ๋ดูเหมือนวันเกิดเจ้าจะเป็นวันมะรืนนี้กู้ชิวเหลิงเลิกคิ้วคลื่นเล็กน้อยความรู้สึกเศร้าโศกเมื่อครู่จางหายไปทันทีที่แท้เจ้าของร่างนี้เกิดวันที่3เดือน9นี่ข้าจะจัดงานเลี้ยงวันเกิดให้เจ้าถือว่าสงสารเอาหรือไม่เซียวอวินเซิงมองไปกู้ชิวเหลิงและพบว่าดูเหมือนกู้ชิวเหลิงจะมิสนใจแม้แต่น้อยกู้ชิวเหลิงตอบว่าต่อให้ข้าจะจัดงานเลี้ยงวันเกิดก็มิจำเป็นต้องให้เจ้ามาสงสารในแคว้นเป่ยนี้คำพูดของเจ้าหาได้มีผลนักใช่หรือไม่นี่เจ้ากู้ชิวเหลิงกล่าวขึ้นขัดจังหวะว่าจวนชูอ่องนี้ใหญ่นักเดินได้ประเดี๋ยวเดียวก็เหนื่อยเสียแล้วเมื่อกล่าวจบกู้ชิวเหลิงก็หันไปกำชับกับเคอเอ๋อที่อยู่ข้างหลังว่าเคอเอ๋อพวกเรากลับกันเถิดเซียวอวินเซิงยืนอยู่ที่เดิมแล้วเอ่ยถามว่าข้าเล่ากู้ชิวเหลิงกล่าวว่าข้ามีรบกวนเซียสเวเย่น้อยแล้วเจ้าจะเดินเล่นที่จวนชูอ๋องอีกหลายวันก็ได้แต่ที่ต้าเย็นนั้นฮ่องเต้รีบเร่งให้เจ้ากลับไปเจ้ากู้ชิวเหลิงเจ้าไล่ข้าไปอย่างนั้นหรือกู้ชิวเหลิงกล่าวว่าที่ต้าเย็นใช่ว่าจะว่างงานในฐานะเซียวเวเย่น้อยหน้าที่ของเจ้ามากมายนักกู้ชิวเหลิงเดินจากไปแล้วเซียวอวินเซิงพูดอะไรมิออกอวีชือจ้านอยากให้เขากลับต้าเย็นหรือน่าจะคงเป็นความคิดของอวีชือจ้านมากกว่าจู่ๆเซียวอวินเซิงก็เรียกกู้ชิวเหลิงไว้ช้าก่อนกู้ชิวเหลิงหยุดฝีเท้าลงแล้วหันไปเอ่ยถามว่าเซียวโวเย่น้อยมีอะไรจะบอกกับข้าหรือเซียวอวินเซิงกล่าวว่าในที่สุดกู้หนานเฉิงก็ล้มลงแล้วเขาถูกเนรเทศไปที่หนิงโจตระกูลฉินทั้ง9โคตรถูกทำลายข่าวนี้เพิ่งถูกส่งมาเมื่อวานความสัมพันธ์ของตระกูลกู้และตระกูลฉินสำหรับนางมิได้มีความสำคัญใดเซียวอวินเซิงจึงกล่าวขึ้นอีกว่าบัดนี้กู้ชิวถังเป็นแม่ทัพใหญ่และฮ่องเต้ชื่นชมเขายิ่งนักกู้ชิวเหลิงพยักหน้าขอบคุณสำหรับข่าวของเซียวโหเย่น้อยมิเป็นไรกู้ชิวเหลิงหันไปกล่าวกับเคอเอ๋อว่าพวกเราไปกันเถิดเจ้ากับคุณหนูเมื่อครู่นางเดินชมจวนชูอ๋องพร้อมกับเซียวอวินเซิงอยู่พักใหญ่กู้ชิวเหลิงพอทำความเข้าใจเกี่ยวกับจวนชูอ๋องได้บ้างแล้วที่สำคัญที่สุดก็คือนางกับเซียวอวินเซิงเดินเล่นอยู่ในจวนชูอ๋องเป็นเวลาเนิ่นนานราวกับกำลังเดินอยู่ในตลาดต่อให้ข้างกายจะมีเฉิงตู้อยู่แต่นางก็มีอัดวางใจลงได้เนื่องจากที่นี่คือแคว้นเป่ยนางมิเคยชินกับผู้คนและถนนหนทางด้านของจวนชูอ๋องเองก็มิใช่สถานที่ซึ่งปลอดภัยที่สุดมองจากการที่ชูอ๋องต้องมีองครักษ์หลับคอยติดตามก็พอจะรู้ว่าในแคว้นเป่ยผู้ที่อยากจะปลิดชีพชูสวินมีมินอออยอส่วนนางหากมีคนในจวนชูอ๋องรู้ถึงความสัมพันธ์ระหว่างนางกับชูสวินมิธรรมดานางคงมิอาจอยู่ในจวนชูอ๋องได้เนิ่นนานนักบัดนี้นางมีความรู้สึกว่านับตั้งแต่ก้าวแรกที่ก้าวเข้ามาในจวนชูอ๋องอวีชือจ้านก็ยากที่จะหานางพบส่วนนางก็ยากที่จะออกไปหากว่าชูสวินต้องการจะกักตัวนางเอาไว้ในจวนชูอ๋องดูเหมือนนางมิมีทางสู้กลับแม้แต่น้อยนี่แหละคือความแตกต่างปองชายตัวประกันคนหนึ่งที่อยู่ในต่างแคว้นต่างแดนมาเป็นเวลาหลายปีแต่กลับมีอำนาจกว้างขวางใหญ่โตคงไม่ใช่คนธรรมดาแน่นอนส่วนชูสวินหวังว่าชูสวินจะมิกักบริเวณนางไว้ในนี้มิเช่นนั้นแล้วด้วยความสามารถของนางตามลำพังต่อให้มีเฉิงตู้อยู่ข้างกายก็มิอาจออกไปได้จบตอนที่255ตอนที่256จับตามองเคอเอ๋อที่นำทางอยู่ด้านข้างก้มหน้าลงแล้วกล่าวว่าความสัมพันธ์ของเซียวโหเย่น้อยกับคุณหนูดียิ่งนักกู้ชิวเหลิงหันไปมองเคอเอ๋อแล้วถามว่าเจ้าอยากจะกล่าวสิ่งใดเคอเอ๋อคุกเข่าลงพื้นทันทีนางเอ๋ยว่า
บ่าวมิได้มีความหมายอื่นเจ้ากะเพียงแต่เซียวเหวเยน้อยกับท่านอ๋องเป็นสหายสนิทสนมกันส่วนคุณหนูกับท่านอ๋องข้ากับเขามิได้เกี่ยวข้องอย่างไรกันเจ้าลุกขึ้นเดี๋ยวนี้กู้ชิวเหลิงมิได้หันไปเหลือบมองดูเคอเอ๋ออีกนับตั้งแต่ครั้งแรกที่นางเห็นเคอเอ๋อก็รู้ได้ทันทีว่าเคอเอ๋อเป็นคนของชูสวินส่งมาคอยจับตามองดูนางแต่ตัวนางในตอนนี้ต่อให้ออกจากจวนชูอ๋องได้เมืองหลวงแห่งนี้ก็เต็มไปด้วยคนของชูสวินมิว่านางเดินทางไปที่ใดข่าวคราวนั้นก็คงจะไปถึงหูของชูสวินได้เคอเอ๋อก้มหน้าลงแล้วเดินตามกู้ชิวเหลิงไปนางรู้สึกเหลือเชื่อยิ่งนักหลายปีมานี้มีหญิงสาวมากมายที่ชื่นชอบเจ้านายของนางแต่เจ้านายของนางกลับมิใกล้ชิดสนิทสนมกับสตรีคนใดทั้งยังปฏิเสธหลีกเลี่ยงการแต่งงานที่ประทานให้โดยฮ่องเต้กู้ชิวเหลิงเป็นสตรีคนแรกที่เจ้านายของนางพากลับมาทว่าเมื่อครู่กู้ชิวเหลิงกลับบอกว่ามิได้เกี่ยวข้องอันใดกับเจ้านายของตนเมื่อเคอเอ๋อนึกถึงท่าทีอันห่วงใยของเจ้านายที่มีต่อกู้ชิวเหลิงก็มองออกว่าเจ้านายของตนนั้นมิได้เพียงเป็นห่วงเป็นใยกู้ชิวเหลิงแต่แววตาเป็นเต็มไปด้วยความรักและชื่นชมทว่าเคอเอ๋อมองไปทางกู้ชิวเหลิงใบหน้าของกู้ชิวเหลิงนั้นมิมีความเขินอายของหญิงสาวแม้แต่น้อยต่อให้อยู่ตรงหน้าเซียวอวินเซิงการแสดงออกก็เป็นเพียงบางเบามิมีความผันผวนหรือว่ากู้ชิวเหลิงจะมิได้ชื่นชอบเจ้านายของตนเป็นไปได้อย่างไรกันแม้ว่าเจ้านายของนางจะเป็นองค์ชายตัวประกันแต่ในแคว้นเป่ยเขาก็ได้รับความนับถือเป็นอย่างสูงอีกทั้งเป็นที่โปรดปรานของฮ่องเต้มีความสัมพันธ์อันสนิทใกล้ชิดกับราชครูในราชสำนักมีใครเล่าที่กล้าจะขัดใจมีสตรีคนใดที่มิชื่นชอบเขาในขณะที่เคอเอ๋อกำลังครุ่นคิดถึงความคิดในใจของกู้ชิวเหลิงอย่างงุนงงจู่ๆตรงหน้าก็มืดสนิทนางล้มลงทันทีเฉิงตู้ออกมาจากความมืดแล้วเอ่ยถามด้วยความงุนงงคุณหนูขอรับคุณหนูจ้ะแม่นางคนนี้เฉลียวฉลาดยิ่งนักเมื่อตอนเช้าข้าสั่งให้เจ้าไปเก็บของจัดเตรียมเรียบร้อยแล้วหรือไม่จัดเตรียมไว้หมดแล้วขอรับกู้ชิวเหลิงพยักหน้าอาศัยช่วงที่องครักษ์ของจวนชูอ๋องมีมากรีบเดินทางออกจากจวนชูอ๋องกันเถิดแต่ว่าก่อนหน้านี้ผู้ที่ยินดีจะเข้ามาในจวนพร้อมกับชูสวินก็คือตัวท่านเองกู้ชิวเหลิงกล่าวว่าก่อนหน้านี้ข้าเองก็มิรู้จะทำเช่นไรข้ารู้สึกว่าชูสวินจะกักบริเวณข้าไว้ที่นี่อย่างไรก็ตามเรามิควรอยู่ที่นี่เป็นเวลานานเมื่อครู่นางได้เสียเวลาไปกับเซียวอวินเซิงมิน้อยแล้วหากว่าชูสวินเดินทางกลับมาจากประชุมราชวงศ์นางก็หนีไปมิได้เฉิงตู้มิกล้ารีรอกู้ชิวเหลิงได้พิจารณาจวนชูอ๋องอย่างถี่ถ้วนดังนั้นยามหนีไปจึงใช้เวลามินานประเดี๋ยวเดียวก็สามารถบินข้ามรั้วไปได้กู้ชิวเหลิงมองไปรอบๆองครักษ์ในจวนชูอ๋องหนาแน่นกว่าที่นางจินตนาการเอาไว้กู้ชิวเหลิงอดมิได้ที่จะขมวดคิ้วเพียงแค่มองดูนางก็พอจะเห็นร่องรอยขององครักษ์ลับเหล่านี้ตามมุมต่างๆได้แม้ลมหายใจจะอ่อนเบาแต่นางก็มองมิผิดแน่แค่จวนชูอ๋องเหตุใดจึงมีการป้องกันที่หนาแน่นเพียงนี้นางประเมินต่ำไปจริงๆคุณหนูกู้มาทำอะไรอยู่ที่นี่เฉิงตู้ได้สติกลับคืนมาแต่ยังมิทันหันหลังกลับไปมองก็ถูกเสวียนอีดึงลงไปจากกำแพงสูงนั้นแล้วคนที่เอ่ยออกมานั้นก็คือชูสวินแตกต่างจากเมื่อวันบัดนี้เขาสวมชุดราชวังดวงตาคู่นั้นเต็มไปด้วยรอยยิ้มทำให้ร่างของกู้ชิวเหลิงสั่นสะท้านค่ะกู้ชิวเหลิงคิดมิถึงว่าจะได้พบกับชูสวินที่นี่นางจึงมิรู้ว่าควรกล่าวสิ่งใดออกมาส่วนชูสวินดูเหมือนมิสนใจแม้แต่น้อยเขากระโดดเบาๆแล้วพากู้ชิวเหลิงลงมาจากกำแพงสูงกู้ชิวเหลิงรีบเหวี่ยงมือของชูสวินออกทันทีร่างของนางหมุนไปร่วงลงสู่พื้นชูสวินมองไปยังข้อมือของกู้ชิวเหลิงเขายิ้มขอโทษว่าข้ากระทำการโดยกระทันหันไปเฉิงตู้ไปกันเถิดกู้ชิวเหลิงมิอยากจะสนใจอธิบายเรื่องนี้ให้แก่ชูสวินฟังนางก้าวผ่านเสวียนอีและชูสวินเฉิงตู้เดินตามร่างของกู้ชิวเหลิงไปที่หลังยังสะพายกระเป๋าอยู่ชูสวินมองไปที่แผ่นหลังของกู้ชิวเหลิงแล้วกล่าวว่าคุณหนูกู้ข้าขอเตือนไว้ประโยคหนึ่งในจวนชูอ๋องนี้เพียงแค่ก้าวเข้ามาก็ยากนักที่จะออกไปกู้ชิวเหลิงเยาะเย้ยขึ้นว่าหากข้าอยากจะออกไปใครเล่าจะหยุดข้าได้ชูสวินมองไปทางร่างของกู้ชิวเหลิงที่ค่อยๆจางหายไปแล้วยิ้มขึ้นอย่างขมขื่นเขาหันไปกล่าวกับเสวียนอีว่านางเกลียดข้ามากหรือคำถามนี้ชูสวินเอ่ยถามเสวียนอีนับครั้งมีถ้วนเสวียนอีมิกล้าตอบเขาเพียงกล่าวว่าจากที่ข้าน้อยดูนั้นนี่เพียงแค่เกลียดธรรมดา
นับตั้งแต่วินาทีแรกที่กู้ชิวเหลิงได้เจอกับฉู่สวินแววตานั้นก็เต็มไปด้วยความรังเกียจและความสงสัยพร้อมกับการคาดเดานางอาจจะเป็นสตรีเพียงคนเดียวในโลกนี้ที่เกลียดฉู่สวินแต่ว่านางเป็นสตรีคนเดียวในโลกที่ฉู่สวินรักมากที่สุดฉู่สวินยิ้มอย่างขมขื่นอวินเซิงเล่าเซียวหัวเย่น้อยน่าจะอยู่ในห้องหนังสือฉู่สวินพยักหน้าแล้วพูดว่าจงไปจัดการให้เขาเดินทางกลับเถิดกลับหรือขอรับกลับต้าเยียนเขาอยู่ที่นี่หลายเรื่องทีเดียวที่ข้ามิอาจทำได้เนื่องจากเซียวอวินเซิงมิรู้ตัวตนอันแท้จริงของกู้ชิวเหลิงและมิรู้ความลับอันมากมายนั้นความลับเหล่านี้นอกจากเขาแล้วก็คงจะมีเพียงฮ่องเต้แห่งแคว้นเป่ยจึงจะรู้เสวียนอีโน้มกายด้วยความเคารพขอรับรอจนกระทั่งเสวียนอีจากไปแล้วในสวนดอกไม้ที่เรือนด้านหลังอันใหญ่โตจึงมีใครคนหนึ่งยืนอยู่ที่นั่นเขายืนมองดูมือของตนที่พึงกำมือของกู้ชิวเหลิงเมื่อครู่ด้วยท่าทางเศร้าส้อยเกลียดข้าหรือข้ามิสนข้าน้อยไร้ความสามารถขอนายท่านโปรดลงโทษเถิดมิรู้ว่าเคอเอ๋อปรากฏกายอยู่ด้านหลังฉู่สวินตั้งแต่เมื่อไรนางก้มหน้าลงแล้วกล่าวด้วยความเคารพนอบน้อมฉู่สวินกล่าวว่าข้าสั่งให้เจ้าไปติดตามอยู่ข้างกายนางมิอนุญาตให้เจ้าออกห่างนางแม้แต่ครึ่งก้าวและมิให้นางเดินทางออกจากจวนยิ่งมิอนุญาตให้ผู้ใดพานางไปบ่าวเข้าใจแล้วเจ้ากะหากเรื่องแค่นี้ยังทำมิได้เจ้าก็จงอย่าอยู่ในจวนอ๋องต่อไปเลยเจ้ากะชูสวินมองออกไปที่ขอบฟ้ากล่าวว่าเจ้าไปได้แล้วจงไปอยู่ข้างกายนางดูแลนางข้ามิอยากให้เกิดเรื่องผิดพลาดประการใดเจ้ากะหลังจากที่เคอเอ๋อเดินทางจากไปแล้วชูสวินก็ตรงไปยังห้องหนังสือเขาได้ข่าวว่าอวิชือจ้านกำลังมุ่งหน้ามาทางแคว้นเป่ยแท้จริงแล้วอวิชือจ้านคนๆนี้เขาค่อนข้างที่จะชื่นชมน่าเสียดายเหลือเกินที่จะมาแย่งชิงภรรยากับเขากู้ชิวเหลิงกลับมายังที่เรือนแล้วรู้สึกอึดอัดหน้าอกจวนชูอ๋องราวกับถังเหล็กสุญญากาศแม้เมื่อครู่นางจะกล่าววาจาอันดูเย่อหยิ่งนั้นออกไปแต่ก็ทำได้เพียงแค่กล่าวนางมิมีความสามารถเดินทางออกจากจวนชูอ๋องเพียงลำพังได้เลยชูอ๋องกล่าวไว้ได้ถูกต้องแล้วต่อให้เป็นอวิชือจ้านบางทีก็มีอาจเข้ามาได้หากจะเอ่ยถามว่าเพราะเหตุใดนะหรือคาดว่าคงจะเป็นเพราะชูสวินผู้ชายคนนี้น่ากลัวอย่างมิธรรมดาที่แผ่นหลังของกู้ชิวเหลิงยังคงเต็มไปด้วยเหงื่อตอนที่ชูสวินพบว่านางกำลังจะจากไปประโยคนั้นของเขาเต็มไปด้วยความเย็นชาและอาฆาตจบตอนที่256ตอนที่257ข้อห้ามคุณหนูขอรับพวกเรายังจะไปต่อไหมเฉิงตู้อดมิได้ที่จะถามหากว่าต้องการจะหนีไปจริงๆแม้แต่ตัวเขาเองก็ยังป้องกันตนเองมิได้นับประสาอะไรกับการปกป้องกู้ชิวเหลิงเขาเป็นองครักษ์ลับที่เก่งที่สุดซึ่งอยู่ข้างกายจวินหวาเทียนแต่เมื่อเผชิญหน้ากับองครักษ์ลับของชูสวินเขากลับมิมีโอกาสชนะเลยกู้ชิวเหลิงกล่าวว่าเจ้ามิได้ยินในสิ่งที่ชูสวินกล่าวหรือเมืองหลวงนี้เป็นเมืองของเขาพวกเรามิมีโอกาสแม้แต่จะออกไปและดูเหมือนเขาจะมิให้โอกาสเราในการหนีจากที่นี่ต่อให้เป็นเฉิงตู้บัดนี้เขาก็ตระหนักได้ถึงความจริงจังของสถานการณ์แม้ว่าเขาจะมิรู้จักชูสวินเท่าไหร่นักแต่ก็พอจะเข้าใจวิธีการจัดการของคนคนนี้เมื่อสักครู่ที่อยู่บนกำแพงองครักษ์ลับแต่ละคนซุกซ่อนตนด้วยความระมัดระวังกว่าปกติเพียงแค่มีลมพัดผ่านก็ถูกพบได้อย่างแน่นอนต่อให้เป็นผู้พิทักษ์ขั้นสูงก็มีอาจหนีรอดจากการซุ่มโจมตีเช่นนี้ได้ยิ่งมีต้องกล่าวถึงว่าคนจากภายในจะหนีไปข้างนอกเจ้าออกไปก่อนเถิดกู้ชิวเหลิงจำเป็นต้องคิดให้รอบคอบก่อนว่าจะออกจากจวนชูอ๋องนี้ได้อย่างไรในตอนแรกเป็นเพราะคำเชิญชวนของชูอ๋องต่อให้นางรู้ได้ถึงสัมผัสและความรู้สึกที่มิดีนักทว่าในตอนนั้นสถานการณ์บีบบังคับต่อให้นางมิยินยอมก็มีอาจทำสิ่งใดได้เพราะชูสวินตั้งใจจะให้นางเดินทางมาด้วยตั้งแต่แรกอยู่แล้วเคอเอ๋อเดินตรงเข้ามากล่าวอย่างช้าๆว่าคุณหนูเจ้ากระท่านอ๋องเชิญให้เข้าพบกู้ชิวเหลิงหันไปมองดูเคอเอ๋อเคอเอ๋อน่าจะถูกนางทำร้ายจนหมดสติไปแล้วนางรู้สึกว่านางลงมือไปมิเบาแต่ว่าสตรีคนนี้กลับฟื้นขึ้นมาได้ในระยะเวลาอันสั้นช่างเป็นคนมีความสามารถมิเบาเพื่อร่างนี้แล้วชูสวินทุ่มเทมิน้อยเลยทีเดียวเจ้าจงไปบอกกับเขาว่าข้ามิสบายและมิอยากเจอใครเคอเอ๋อยังคงกล่าวด้วยความเคารพว่าท่านอ๋องได้เชิญราชครูมาด้วยคุณหนูจะมิไปจริงหรือเจ้ากะราชครูจี้ต้านก็คือชายคนที่เดินทางไปพบนางยังแคว้นฉีด้วยตนเองกู้ชิวเหลิงรู้สึกประหม่าโดยมิรู้ตัวชายคนนั้นรู้ดีถึงเรื่องราวของร่างนี้กู้ชิวเหลิงรู้สึกสงสัยต้องเป็นคนนี้อย่างแน่นอนที่นำวิญญาณของนางมาไว้ยังร่างกายนี้
ไปในเมื่อท่านราชครูแห่งแคว้นเป่ยเดินทางมาแน่นอนว่าข้าต้องไปนี่คือเสื้อผ้าที่ท่านอ๋องจัดเตรียมไว้ให้ล้วนตัดชุดพอดีตัวกับคุณหนูบ่าวเตรียมไว้ล่วงหน้าแล้วเนื่องจากนี้เป็นชุดของแคว้นเป่ยดังนั้นคุณหนูโปรดให้บ่าวช่วยแต่งกายให้เถิดเจ้ากะกู้ชิวเหลิงมองออกไปด้านนอกพบสาวรับใช้เดินเข้ามาจากทางประตูทุกคนถือถาดอยู่ในมือมีทั้งกระโปรงยาวสง่างามรูปไห่ถังและเครื่องประดับไห่ถังมองไปดูเรียบง่ายแต่ทุกสิ่งอย่างล้วนประณีตละเอียดอ่อนคาดว่าคงจะใช้แรงมิน้อยทีเดียวในการจัดเตรียมกู้ชิวเหลิงจะชื่นชอบไห่ถังดังนั้นนางจึงชื่นชอบเสื้อผ้าที่ทำจากไห่ถังแต่ถึงอย่างไรสิ่งที่นางชอบที่สุดก็ยังคงเป็นเย็นหงอันสดใสบ่าวรับใช้แต่ละคนพากันคุกเข่าเข้ามาด้านในแล้วยกถาดขึ้นสูงโดยมีเขอกำลังจัดแจงเปลื้องผ้าอย่างเป็นระเบียบกู้ชิวเหลิงเอ่ยถามว่าเจ้ารู้ถึงความสัมพันธ์ระหว่างราชครูกับชูสวินหรือไม่หลังจากได้ยินชื่อเจ้านายของตนแล้วเขอจึงก้มหน้าลงกล่าวว่าท่านอ๋องและราชครูนับว่าเป็นสหายกันคุณหนูอย่าได้คาดเดาไปเลยท่านอ๋องเห็นว่าคุณหนูรีบร้อนอยากจะรู้ถึงตัวตนของตนจึงได้เรียกเขามาเจ้ากะกู้ชิวเหลิงครุ่นคิดเหตุได้ชูสวินจึงจะบอกถึงเรื่องตัวตนของนางให้ง่ายดายเช่นนี้มันเกิดอะไรขึ้นกันแน่กู้ชิวเหลิงไม่รู้ว่าจะพูดอย่างไรดีหัวใจของนางสั่นคลอนเกรงว่าจะเกิดเรื่องร้ายขึ้นอีกด้านหนึ่งเซียวอวินเซิงที่มีรู้เรื่องรู้ราวใดเสวียนอีได้จัดเก็บของจากในห้องของเขาแล้วยกย้ายออกไปกล่าวว่าท่านอ๋องได้บอกว่าทางใต้เย็นมีจดหมายมามากมายเรียกร้องให้ท่านเซียวเหย่น้อยเดินทางกลับไปและท่านอ๋องก็มีรู้ว่าจะปฏิเสธอย่างไรเห็นแก่หน้าของห้องใต้เย็นดังนั้นจึงได้สั่งให้ข้าน้อยช่วยจัดเตรียมสิ่งของเครื่องใช้ของท่านโหเหย่น้อยและออกเดินทางในทันทีเซียวอวินเซิงมองดูสัมภาระของตนที่ถูกย้ายออกมาทีละใบราวกับว่าเขาถูกไล่ออกจากบ้านจึงอดมิได้แล้วตะโกนกล่าวว่านี่พวกเจ้าหยุดบัดเดี๋ยวนี้ไอ้เจ้าชูสวินอยู่ที่ไหนกันข้าจะไปถามเขาด้วยตนเองเหตุใดจู่ๆจึงได้กระทำกับข้าเช่นนี้แม่สาวนั่นเดินทางมายังมิถึงครึ่งวันก็จะขับไล่ข้าไปแล้วข้ามิยอมเสวียนอีกเล่าขึ้นอย่างมิรีบร้อนว่าเซียวโหเย่น้อยทางใต้เย็นนั้นเร่งเร้ามาจริงๆท่านอ๋องมิรู้จะทำเยี่ยงไรแล้วเพื่อมิให้เป็นการเพิ่มภาระให้แก่ท่านอ๋องเซียวโหเย่น้อยได้โปรดทำตามนั้นเถิดจู่ๆเซียวอวินเซิงก็นึกถึงกู้ชิวเหลิงขึ้นมาได้เขาหลอกนางว่าวันมะรืนนี้จะเป็นวันเกิดนางอีกทั้งยังบอกว่าจะจัดงานวันเกิดให้แม้ตอนอยู่ต่อหน้านางเขาจะแซงทำเป็นมิใส่ใจแต่แท้จริงแล้วเขาได้จัดเตรียมของขวัญวันเกิดไว้ยังมิทันมอบให้แก่นางเลยอีกทั้งเขาตั้งใจจะบอกกับกู้ชิวเหลิงว่าวันเกิดของนางที่แท้จริงนั้นเป็นวันที่10เดือน8มิใช่วันที่3เดือน9ยังมิทันรอให้เซียวอวินเซิงได้กล่าวสิ่งใดออกมาเขาก็ถูกเสวียนอีลากตัวออกไปแล้วเมื่อตอนที่ประตูจวนชูอ๋องปิดลงเซียวอวินเซิงก็รู้ดีว่าเขามิอาจเข้าไปได้อีกคนขับรถม้าคือคนที่ชูสวินตั้งใจจัดเตรียมไว้ให้เขาและเป็นองครักษ์ลับเซียวอวินเซิงจึงทำได้เพียงขึ้นนั่งบนรถม้าอย่างมิเต็มใจเขารู้ดีว่าตอนนั้นมิอาจเอาชนะชูสวินได้และครั้งนี้เมื่อเดินทางกลับไปยังใต้เย็นเขาสามารถพักผ่อนอยู่ที่นั่นสัก 2-3 วันแล้วค่อยกลับมาแคว้นเป่ยอีกก็ได้เขารู้สึกว่าชูสวินมีเรื่องบางอย่างที่ปิดบังเขาและยังเกี่ยวข้องกันกับเรื่องของกู้ชิวเหลิงส่วนด้านของกู้ชิวเหลิงที่ปฏิบัติต่อเขาก็ดูเหมือนมีความลับเสมอมาเขามองออกครั้งนี้ที่กู้ชิวเหลิงเดินทางมาแคว้นเป่ยคาดว่าคงมีธุระต้องจัดการกับชูสวินมิอย่างนั้นนางคงมิเดินทางมาโดยที่มีพาวีฉือจ้านมาด้วยแน่กู้ชิวเหลิงก้าวเข้าไปในห้องหนังสือของชูสวินพบกับชายที่สวมหน้ากากครึ่งหนึ่งคนนั้นน้ำเสียงของกู้ชิวเหลิงดูเย็นชาลงกล่าวว่าราชครูและท่านอ๋องรู้จักกันก่อนหน้าแล้วเหตุใดจึงต้องเสแสร้งเมื่ออยู่ในแคว้นฉีท่าทางของจี้ต้านดุจเช่นเซียนอมตะมิอาจจินตนาการได้เลยว่าใบหน้าใต้หน้ากากนั้นเป็นเช่นไรข้ามิเคยเสแสร้งแต่ข้านั้นเล่าความจริงทุกประการให้แก่จวินจู่ฟังท้ายที่สุดแล้วผู้ที่ตัดสินใจเดินทางมาแคว้นเป่ยก็คือท่านเองมิใช่ข้าจงเรียกข้าว่าคุณหนูกู้เถิดดูเหมือนว่าชูอ๋องจะมิค่อยชื่นชอบตัวตนของข้าที่เป็นจวินจู่เท่าไรนักกู้ชิวเหลิงสัมผัสได้ว่าชูสวินมิพึงพอใจเป็นอย่างมากกับสถานะตัวตนที่เป็นจวินจู่ของใต้เย็นนับตั้งแต่แรกนางก็พยายามอยากจะหลบเลี่ยงใครก็ตามที่พบนางล้วนเรียกนางว่าจวินจู่หรือบางทีก็เรียกนางว่าพระราชยาเซ่อเจิ้งหวางส่วนชูสวินส่งคนไปแอบสืบนางอยู่ลับๆเขาจะมิรู้ตัวตนของนางได้อย่างไรการที่ชูสวินมิยินดีเรียกนางว่าพระราชยาเซ่อเจิ้งหวางนั้นก็คงจะมีเหตุผลของเขาเพราะว่าร่างนี้มีความสัมพันธ์เป็นคู่มั่นคู่หมายกับชูสวินแต่การที่มีเรียกนางว่าเป็นจวินจู่ก็ดูไร้เหตุผลไปหน่อย
จี้ต้านเหลือบมองไปดูชูสวินชูสวินได้แต่ยิ้มแล้วกล่าวว่าก็เป็นเพียงแค่ชื่อเรียกเท่านั้นแต่การที่คุณหนูกู้เดินไปรอบๆปรากฏกายในจวนหากมีคนนำข่าวที่ว่าคุณหนูอยู่ในจวนชูอ๋องเล็ดลอดออกไปแล้วก็เมื่อถึงเวลานั้นอวิชือจ้านเดินทางมาเจ้าจะยอมปล่อยให้อวิชานมาหรือหากในตอนแรกข้าพอจะมีความหวังคิดว่าสามารถออกจากจวนชูอ๋องได้เช่นนั้นบัดนี้ข้าได้ละทิ้งความคิดนั้นไปแล้วหากข้าออกไปมิได้คาดว่าเจ้าก็คงมิปล่อยให้อวิชือจ้านมาด้วยเช่นกันจบตอนที่257ตอนที่258การตอบสนองจากภายในกู้ชิวเหลิงนั่งอยู่บนเก้าอี้ที่ด้านข้างกล่าวว่ามิเพียงเท่านั้นหากข้าออกไปมิได้ข่าวคราวที่ข้าอยู่ในจวนชูอ๋องก็มิอาจเล็ดลอดไปได้ด้วยจวนชูอ๋องนี้มีต่างอันใดกับถังเหล็กที่มีอาจแม้แต่จะมีลมพัดเข้ามาได้บัดนี้ในใต้ล่าแม้แต่พระราชวังก็ยังมีช่องโหว่ทว่าในจวนชูอ๋องของเจ้ากลับมีเป็นเช่นนั้นชูอ๋องเป็นคนเช่นไรข้าคิดว่าผู้ใดก็ตามคงรู้มิใช่หรือจี้ต้านจิบน้ำชาเข้าไปอึกหนึ่งแล้วตอบว่าอืมดีเยี่ยมนักมิเสียแรงที่เป็นมู่หลงชิวแม่ทัพหญิงแห่งแคว้นฉีกู้ชิวเหลิงกล่าวว่าพวกเจ้าจะเล่นปริศนากับข้าไปอีกนานเท่าไหร่นับตั้งแต่แรกเริ่มก็มิได้ตั้งใจจะบอกข้าว่าข้าเป็นใครใช่หรือไม่การที่เรียกข้ามาก็เพียงแค่ต้องการหยอกล้อข้าเล่นพวกเจ้ายังต้องการที่จะกักบริเวณร่างนี้หรือต้องการจะเรียกวิญญาณกู้ชิวเหลิงกลับมากันแน่เหตุผลนานาประการที่อาจเป็นไปได้หากจะกล่าวถึงสิ่งที่กู้ชิวเหลิงกลัวนั้นก็คงเป็นในข้อสุดท้ายเพราะว่าหากจี้ต้านและชูสวินยืนกรานจะเรียกวิญญาณของร่างนี้กลับมานางก็คงไร้สิ้นหนทางเมื่อถึงเวลานั้นอวิชือจ้านจะทำอย่างไรชูสวินมิได้เอ่ยสิ่งใดราวกับว่าเขามอบหมายหน้าที่นี้ให้แก่จี้ต้านคุณหนูกู้มองพวกเราเลวร้ายเกินไปเสียแล้วที่ข้าเดินทางมาในครั้งนี้ก็เพื่อต้องการจะบอกกับคุณหนูกู้ถึงเรื่องตัวตนอันแท้จริงของท่านว่าเป็นใครอย่างไรกันแน่กู้ชิวเหลิงเผยยิ้มขึ้นอย่างเยือกเย็นเจ้าต้องการจะบอกว่าตัวตนอันแท้จริงของกู้ชิวเหลิงคืออะไรใช่หรือไม่พวกเจ้าคิดว่าข้ามีความอยากรู้อยากเห็นเกี่ยวกับตัวตนของกู้ชิวเหลิงนั้นหรือการที่ข้าเดินทางมาแคว้นเป่ยอีกครั้งก็เพียงแค่เพราะการมั่นหมายที่ไร้หลักฐานนั่นต่างหากกู้ชิวเหลิงเดินทางมาเพื่อที่จะหาหลักฐานความสัมพันธ์ระหว่างนางกับเขาเพื่อที่จะได้อยู่กินกับอวิชื่นอย่างมีความสุขโดยมิมีข้อขัดแย้งใดเรื่องนี้ชูสวินรู้ดีและด้วยเหตุนี้เองเขาจึงใช้ข้ออ้างนี้ในการมัดตัวกู้ชิวเหลิงไว้ข้างกายจี้ต้านกล่าวว่าเรื่องนี้เกี่ยวข้องกับท่านมากถึงแม้ท่านจะเป็นกู้ชิวเหลิงก็ตามหมายความว่าอย่างไรกู้ชิวเหลิงมิเกรงกลัวว่าจี้ต้านจะหลอกนางเนื่องจากนางมิได้โง่คำโกหกทั่วไปนั้นมิอาจหลอกนางได้เลยจี้ต้านกล่าวว่ายังจำเรื่องชะตาสาวฟีนิกซ์ที่สวรรค์กำหนดได้หรือไม่แน่นอนว่ากู้ชิวเหลิงยังมิลืมชะตาสาวฟีนิกซ์ที่สวรรค์กำหนดครั้งแรกที่นางได้ยินเรื่องนี้ก็ได้ยินออกมาจากปากของจี้ต้านต่อมานางจึงได้รู้เรื่องนี้จากปากของหวาเทียนว่าชะตาสาวฟีนิกซ์ที่สวรรค์กำหนดเป็นของฮองเฮามิใช่เพียงแค่เป็นฮองเฮาแห่งแคว้นใดแคว้นคนหนึ่งแต่นั่นคือชะตาของสตรีผู้สูงศักดิ์ที่สุดในใต้ล่าจี้ต้านกล่าวว่าดูเหมือนคุณหนูกู้จะคิดได้แล้วถ้าอย่างนั้นข้าจะกล่าวตามตรงทั้งกู้ชิวเหลิงและมู่หลงชิวพวกเจ้าทั้งสองมีชะตาชีวิตเป็นสาวฟีนิกซ์ที่สวรรค์กำหนดดังนั้นร่างกายของท่านทั้งสองจึงได้เชื่อมโยงกันและด้วยความเชื่อมโยงลักษณะพิเศษนี้จึงทำให้ข้าสามารถทำพิธีชุบฟื้นวิญญาณให้เข้าร่างได้กู้ชิวเหลิงขมวดคิ้วกล่าวว่าข้าเข้าใจความหมายของท่านแต่กู้ชิวเหลิงตายไปเมื่อ1ปีก่อนส่วนข้าตายไปเมื่อ4ปีก่อนระยะเวลาห่างกันเนิ่นนานเพียงนี้ท่านทำอย่างไรให้ข้าสามารถมาเข้าร่างนี้ได้อีกหรือท่านจะอย่างรู้ล่วงหน้าว่าอีก3ปีกู้ชิวเหลิงจะตายเมื่อกล่าวถึงการตายของกู้ชิวเหลิงบ่อยครั้งเข้าใบหน้าของชูสวินก็ดูแข็งทื่อลงจุดอ่อนที่ร้ายแรงที่สุดสำหรับชูสวินผู้มีความหนักแน่นหนักเช่นนี้ก็คือความรู้สึกที่ชูสวินมีต่อกู้ชิวเหลิงเรียกได้ว่าเป็นจุดตายของเขาดูเหมือนจี้ต้านจะมิได้สังเกตเห็นท่าทีของชูสวินเขากล่าวต่อไปว่านั่นเป็นเพราะความขุ่นเคืองในใจเจ้าที่มีมากล้นตอนถูกขังอยู่ในคุกใต้ดินของแคว้นฉีข้าได้ทำนายดูดวงชะตาและพบว่าบนท้องฟ้ามีดวงดาว2ดวงตรงข้ามกันตกลงไปดวงหนึ่งจึงได้คิดถึงวิธีการเรียกวิญญาณกลับมาคนของข้าคอยอยู่เคียงข้างเจ้าเพื่อตอบสนองจากภายในเพียงแค่เจ้ามีรู้ตัวเท่านั้น
เสือสองตัวอยู่ถ้ำเดียวกันมิได้คาดว่าคงจะหมายถึงเหตุการณ์ดังนี้ระหว่างนางและกู้ชิวเหลิงจะมีเพียงคนเดียวเท่านั้นที่มีชีวิตอยู่ต่อไปได้แต่วิญญาณของนางถูกขังอยู่ในคุกใต้ดินเนื่องจากถูกจวินฉีเซิงและมู่หลงอีทำร้ายจนตายจึงออกไปมิได้และกู้ชิวเหลิงถูกท่านอ่องหอวิเวียนวินเหวินอุ้มไปโยนทิ้งแม่น้ำจนจมน้ำตายส่วนตัวนางทำได้เพียงเป็นตัวแทนเข้ามาในร่างของกู้ชิวเหลิงได้เท่านั้นนี่มันต่างอันใดกับเป็นตัวแทนกันกู้ชิวเหลิงกล่าวด้วยความเย็นชาว่าผู้ที่เจ้ากล่าวว่าคอยตอบสนองจากภายในนั่นคือจูเอ๋อใช่หรือไม่ถูกต้องแล้วกู้ชิวเหลิงควรจะคิดได้ตั้งแต่แรกกู้ชิวเหลิงเสแสร้งแกล้งทำเป็นโง่เง่ามาหลายปีก็เพื่อปิดซ่อนความจริงจากทุกคนรอให้ฉู่สวินเดินทางมาหานางแต่เรื่องระหว่างกู้ชิวเหลิงกับอวีเหวินเจียจูเอ๋อรู้ดีเป็นที่สุดแม้แต่เรื่องที่เป็นความลับหนักหนากู้ชิวเหลิงก็ได้เอ่ยกับจูเอ๋ออย่างจริงใจและจูเอ๋อเมื่ออยู่ต่อหน้านางทุกการกระทำแม้จะเป็นไปอย่างสมเหตุสมผลแต่ก็จริงจังเสียจนความลับมิอาจไหลรั่วได้หากว่าจูเอ๋อมิใช่คนที่ถูกส่งมาโดยผู้ที่มีความสำคัญที่สุดในชีวิตกู้ชิวเหลิงแล้วนางจะให้ความสำคัญกับเพียงบ่าวรับใช้คนเดียวได้อย่างไรที่สำคัญที่สุดก็คือในตระกูลกู้นั้นกู้ชิวเหลิงเป็นเพียงแค่บุตรสาวคนหนึ่งของอนุพัญญาข้างกายนางมีเพียงจูเอ๋อเป็นบ่าวรับใช้คนเดียวเท่านั้นก่อนนี้ปี้เถาเป็นบ่าวรับใช้ข้างกายฮูหยินใหญ่ฉู่สวินรู้ได้ถึงการเคลื่อนไหวของนางในต้าเยียนคาดว่าคงจะมีคนรายงานไปให้แก่ฉู่สวินที่อยู่แคว้นเป่ยฟังทุกวันนอกจากจูเอ๋อแล้วจะมีใครอีกเล่าที่รู้ถึงการกระทำโดยละเอียดของนางก่อนหน้านี้นางรู้สึกว่าเรื่องราวดูผิดปกติไปเพียงแต่มิเคยคิดในแนวทางนี้มาก่อนบัดนี้มองดูแล้วนางเลี้ยงเสือไว้เคียงข้างจริงๆบัดนี้เจ้าควรจะบอกกับข้าว่าเหตุใดข้าจึงต้องใช้ร่างนี้ในการกลับมาอีกครั้งฉู่สวินคนที่เจ้ารักคือกู้ชิวเหลิงมิใช่หรือหลายปีมานี้เจ้าพยายามปกป้องกู้ชิวเหลิงมิใช่หรือไรการที่เจ้าให้ข้าไปแทนที่นางอันเป็นที่รักเจ้ามีรู้สึกว่าตนเองผิดหรือชูสวินมองไปทางกู้ชิวเหลิงและกล่าวขึ้นอย่างช้าๆว่าเหิงเอ๋อตายไปเพราะอุบัติเหตุวิญญาณของนางมิได้อาฆาตแค้นและรอคอยการกลับมาแก้แค้นเช่นเจ้าวิญญาณของนางจี้ต้านมิอาจเรียกมารวมได้แต่ของเจ้านั้นทำได้และเจ้าก็คือเหิงเอ๋อกู้ชิวเหลิงรู้สึกว่าเรื่องนี้ดูมิดีนักเจ้ากำลังกล่าววาจาไร้สาระอะไรกันชูสวินกล่าวว่าข้าหมายความว่าการที่เจ้ารู้สึกว่าเจ้าคือกู้ชิวเหลิงนั่นก็เพราะจิตใต้สำนึกของเจ้ายังทำงานอยู่แต่การที่จี้ต้านเรียกวิญญาณกลับมาเป็นการเรียกวิญญาณและจิตใต้สำนึกของกู้ชิวเหลิงมาฝังไว้ในร่างของเหิงเอ๋อเท่านั้นและบัดนี้ดูเหมือนเจ้าคงจะสัมผัสได้ถึงจิตใต้สำนึกของเหิงเอ๋อในร่างนี้จี้ต้านกล่าวว่าวิญญาณมิอยู่แต่จิตใต้สำนึกยังอยู่เพียงแค่ข้าลบล้างตัวตนของมู่หลงชิวทิ้งไปทิ้งไว้เพียงแค่ความทรงจำและจิตใต้สำนึกของกู้ชิวเหลิงเช่นนั้นเจ้าก็จะเป็นกู้ชิวเหลิงกู้ชิวเหลิงเข้าใจการกระทำของชูสวินได้ในทันทีเนื่องจากชะตาของนางกับสาวฟีนิกซ์ที่สวรรค์กำหนดเชื่อมโยงกันอยู่ดังนั้นจึงสามารถนำวิญญาณมาอยู่ในร่างของกู้ชิวเหลิงได้สำเร็จแม้ว่าวิญญาณของกู้ชิวเหลิงจะมีอยู่แล้วแต่จิตสำนึกยังอยู่หากว่าตนถูกลบจิตใต้สำนึกของมู่หลงชิวทิ้งไปเช่นนั้นนางก็จะกลายเป็นกู้ชิวเหลิงอย่างสมบูรณ์เฮิงเอ๋อวันที่จินกูกูให้กำเนิดเจ้าคือวันที่5เดือน6หาใช่วันที่10เดือน8กู้ชิวเหลิงเลิกคิ้วขึ้นเซียวอวินเซิงบอกกับนางว่าวันเกิดนางคือวันที่3เดือน9หรือเป็นเพราะกลัวว่านางมิได้มีวันเกิดอายุครบ15ปีแล้วจะเสียใจจึงได้โกหกนางแต่ในมิช้าเนื่องจากกู้ชิวเหลิงตระหนักได้ถึงคำถามอีกคำถามหนึ่งจึงได้เอ่ยขึ้นว่าความหมายของเจ้าคือกู้ชิวเหลิงมิใช่บุตรสาวของกู้หนานเฉิงและเจ้าเรียกอยู่จินเหนียงว่ากูกูจบตอนที่258ตอนที่259โหลเว่ยเหิงเห็นได้ชัดว่าเขาเป็นเด็กกำพร้าจากสมัยก่อนราชวงศ์ต้าเยียนเหตุใดจึงมีความสัมพันธ์กับหยูจินเหนียงนอกจากนั้นชูสวินถึงกับเรียกว่าจินเหนียงกูกูถ้าเช่นนั้นความสัมพันธ์ระหว่างเขากับกู้ชิวเหลิงเป็นพี่น้องฝั่งมารดากันหรือกู้ชิวเหลิงได้ยินจนถึงตรงนี้จึงสังเกตได้ว่าเรื่องนี้มีชอบมาพากลชูสวินบอกฐานะที่ชัดเจนของนางเช่นนี้ยิ่งกลับทำให้นางรู้สึกหวาดกลัวกว่าถูกขังเสียอีกชูสวินกล่าวว่าอยู่จินเหนียงนั่นเป็นชื่อปลอมที่ใช้เพื่อให้มีชีวิตรอดในราชวงศ์ต้าเยียนจินกูกูเป็นองค์หญิงใหญ่ของแคว้นเป่ยอยู่จินองค์หญิงใหญ่กู้ชิวเหลิงลุกขึ้นยืนคิ้วขมวดพร้อมเอ่ยถามเจ้าบอกเรื่องเหล่านี้แก่ข้าเจ้ามีแผนใดกันแน่ชูสวินยิ้มหวานหยดย้อยกล่าวว่าเพราะเจ้าอยากรู้ข้าจึงบอกเจ้าเหตุใดเจ้ายังสงสัยข้าว่าจะทำอะไรเล่าเจ้าอย่าทำมาแกล้งโง่หน่อยเลย
เดิมทีฉู่สวินต้องการที่จะกำจัดจิตใต้สำนึกของนางทิ้งไปเพราะมีเพียงแค่หลังจากที่จิตใต้สำนึกของนางหายไปจิตใต้สำนึกของกู้ชิวเหลิงจึงจะกลับมาจีต้านยกมุมปากขึ้นเล็กน้อยพร้อมกล่าวว่าอย่าได้ตื่นตระหนกไปเรามานั่งคุยกันดีกว่าชูสวินกล่าวว่าจิตใต้สำนึกของเหิงเอ๋อมีครบถ้วนข้ามีได้ตั้งใจที่จะกำจัดจิตใต้สำนึกของเจ้าไปทั้งหมดข้าแค่หวังว่าเจ้าจะจำอวิชื่อจ้านมีได้อีกเลยเจ้าว่าอย่างไรนะกู้ชิวเหลิงได้สติแล้วถอยหลังไป19สายตาของจี้ต้านกับฉู่สวินดูเย็นชาฉู่สวินลุกขึ้นยืนค่อยๆเดินผ่านกู้ชิวเหลิงไปกล่าวว่าหยูจินกูตั้งครรภ์ก่อนอภิเษกสมรสฮ่องเต้กับหยูจินกูเป็นพี่น้องกันแต่เรื่องก็ยังคงเป็นข่าวเช้าต่อราชวงศ์ไหนยังจะในตอนนั้นแม่ทัพเถยจี้แห่งแคว้นเป่ยเป็นคู่มั่นของหยูจินกูฮ่องเต้จึงโกหกว่าหยูจินกูเสียชีวิตเพราะป่วยจากนั้นส่งหยูจินกูไปยังใต้เย็นระหว่างทางเกิดเรื่องมีคาดฝันขึ้นใต้เย็นเกิดกบฏภายในยุ่งเหยิงเป็นการเปลี่ยนราชวะงอใหม่จากนั้นเป็นต้นมาหยูจินกูจึงขาดการติดต่อกับแคว้นเป่ยส่วนมารดาของข้าคือฮองเฮาของราชวงศ์ก่อนใต้เย็นเป็นพี่น้องกับหยูจินกูนับแต่เสด็จพ่อกับเสด็จแม่จาก็ไปเหลือไว้เพียงองครักษ์ลับกับขุนนางบางส่วนถึงข้าจะอายุน้อยถูกขังไว้ในราชวงศ์ใต้เย็นตั้งแต่นั้นมาก็มีคนมาก่อกวนข้าดังนั้นฮ่องเต้ของใต้เย็นองค์ก่อนจึงส่งข้าไปเป็นองค์ชายตัวประกันแห่งแคว้นเป่ยส่วนหยูจินกูฉลาดหลักแหลมกู้หนานเฉิงในตอนนั้นอำนาจและอิทธิพลใหญ่โตถึงแม่หยูจินกูตอนอยู่ในจวนกู้จะเป็นอีเหนียงกลับเก็บรักษาชีวิตของเหิงเอ๋อไว้ได้ทำให้คู่มั่นแคว้นเป่ยในตอนนั้นหานางมิพบเช่นนั้นคนรักขององค์หญิงหยูจินในตอนนั้นคือใครจี้ต้านกล่าวว่านั่นคืออาจารย์ของข้าเองและก็เป็นราชครูคนก่อนแห่งแคว้นเปยโหลเย่นเฟิงบัดนี้เจ้าก็รู้ทุกสิ่งอย่างแล้วถึงแม้ว่าเรื่องนี้จะทำผิดต่อเจ้าไว้โปรดอภัยให้กับความเห็นแก่ตัวของข้าเจ้าอยู่ในร่างของเหิงเอ๋อนานเช่นนี้เวลาที่ขโมยมาอย่างไรเสียก็ต้องคืนกลับไปจู่ๆกู้ชิวเหลิงก็รู้สึกว่าขยับร่างมีได้เหมือนกับโดนบังอย่างมัดไว้ในตอนที่จี้ต้านเดินผ่านนางไปห้องเงียบสงัดเหลือเกินอวิชือจ้านรีบเร่งมาถึงเมืองหลวงแห่งแคว้นแป่นราวกับหอได้แต่นั่นก็ผ่านไป3วันหลังจากนั้นแล้วตลอดทางแทบมิได้พักเลยต่อให้เป็นจีเฟิงก็คงแบกรับมิไหวจึงกล่าวถามว่าท่านอ๋องเราควรหยุดพักผ่อนก่อนดีหรือไม่พะยะค่ะป้ายกล่ะจีเฟิงหยิบมันออกมาอวิชือจ้านมองดูครู่หนึ่งแล้วกล่าวว่าเจ้านำป้ายกนี้ไปพักผ่อนที่ตำหนักฮ่องเต้งแค่เข้นก่อนแคว้นเป่ยกับต้าเย็นต่างคนต่างอยู่แต่ความสัมพันธ์ถือว่าสนิทสนมกันราชวงศ์แห่งแคว้นเป่ยมิทำให้ข้าต้องลำบากใจง่ายๆเสียหรอกแล้วท่านอ๋องเล่าระหว่างทางนี้จีเฟิงถือว่าได้พักบ้างแล้วแต่เจ้านายตนกลับมิได้พักเลยสักนิดหากมิเห็นว่าแรงของเขามิไหวมิเช่นนั้นเจ้านายคงเร่งไปอย่างสง่าผ่าเผยแล้วนับตั้งแต่ที่ตื่นขึ้นณตำหนักแคว้นฉีเขาพบว่าบนเตียงมิมีเงาของกู้ชิวเหลิงในใจก็มีลางสังหรณ์มิค่อยดีนักแต่เขามิเคยหลับลึกเช่นนี้มาก่อนนอกจากกู้ชิวเหลิงคนข้างๆนี้มีโอกาสที่จะเข้าใกล้อาหารและเครื่องดื่มของเขาน่าจะต้องเจอเรื่องอะไรสักอย่างกู้ชิวเหลิงจึงทำกับเขาเช่นนี้ตอนที่รีบออกจากแคว้นฉีคำพูดของจวินหวาเทียนที่พูดข้างหูเหล่านั้นทำให้เขารู้สึกมิสบายใจเสียจริงด้วยเขารู้แต่แรกแล้วว่ากู้ชิวเหลิงมีบางอย่างเกี่ยวข้องกับแคว้นเป่ยแต่กลับมิรู้รายละเอียดแน่ชัดนี่เป็นครั้งแรกในชีวิตที่อวีฉือจ้านรับรู้ได้ถึงความผิดพลาดและหมดหนทางจีเฟิงกล่าวอยู่ข้างๆว่าท่านอ๋องพวกเราขอออกตามหาพระชายาด้วยพะยะค่ะอวิชือจ้านกล่าวอย่างเย็นชาว่านำสัมภาระทั้งหมดของพวกเราจัดเก็บให้เรียบร้อยข้าจะไปออกไปตามหาเองนี่เป็นคำสั่งจีเฟิงลังเลอยู่สักพักและกล่าวว่าข้าน้อยน้อมรับคำสั่งขอรับอวิชือจ้านลงจากหลังมาส่งให้กับจีเฟิงพื้นที่ของเมืองหลวงแห่งแคว้นเป่ยใหญ่เหลือเกินสิ่งเดียวที่เขาแน่ใจก็คือกู้ชิวเหลิงอยู่เมืองหลวงของแคว้นเป่ยแต่ว่าตรงไหนนั้นเขาไม่รู้ต่อให้ไล่เรียงไปทีละบ้านเขาก็จำเป็นต้องหากู้ชิวเหลิงจนเจอบุปผาขึ้นชื่อสตรีงามล่มเมืองรอยยิ้มจวิ้นจู่งองดงามจนตราตรึงณโรงน้ำชาด้านบนอวิชือจ้านได้ยินเสียงปรบมือดังลั่นเดิมที่เขาเลือกที่จะมิไปฟังแต่ในตอนที่ได้ยินมีคนถูกเรียกว่าจวิ้นจู่เขาก็ถึงกับตกตะลึงเคอเออไปดูว่าสวินเกอร์มาแล้วหรือยังน้ำเสียงของเขาทั้งเย็นชาทั้งงดงามอวิชือจ้านเงยหน้าขึ้นเห็นเพียงสตรีสวมชุดกี่เผ้ายาวสีแดงเข้มนางหนึ่งเอ็นตัวพิงราวจับโรงน้ำชาอย่างเกียจคร้านแม้ว่าใบหน้านั้นจะแต่งแต้มอย่างงามเพลิดพริ้งอวิชือจ้านก็จำได้ในทันทีว่าเป็นกู้ชิวเหลิงอย่างมิต้องสงสัยเหลิงเอ๋อเ
หลเว่ยเหิงถูกคำพูดนี้ดึงความคิดกลับไปในจังหวะที่ก้มหน้านั้นได้เห็นใบหน้าตื่นตระหนกของอวิชื่อจ้านแม้ว่าจะมีใบหน้าที่เคร่งขรึมแข็งแกร่งแต่สำหรับหลเว่ยเหิงแล้วมิได้รู้สึกแปลกใหม่อะไรอวิชื่อจ้านมองหลเว่ยเหิงอย่างมิน่าเชื่อเห็นชัดว่าหน้าตาเหมือนกู้ชิวเหลิงอย่างกับแก่ระหว่างที่ยกมือขึ้นยังมีเงาของกู้ชิวเหลิงทว่าสีหน้ากลับมิเหมือนกันราวกับว่าจำเขามิได้แต่เมื่อสักครู่นี้เห็นปากของหลเว่ยเหิงกล่าวถึงสวินเกอร์คงเป็นฉู่สวินองค์ชายตัวประกันแห่งแคว้นเปยอวิชื่อจ้านมิกล้าทำล่าช้ารีบเดินขึ้นไปชั้น2จึงพบว่าชั้น2เต็มไปด้วยชายหนุ่มพวกเขาเหล่านั้นใช้สายตาต่างๆนานามองหลเว่ยเหิงราวกับว่ากำลังมองสิ่งของล้ำค่าอวิชื่อจ้านขมวดคิ้วในจังหวะนี้เองมีเสียงดังจากชั้นล่างเขาได้ยินชัดเจนว่าคนที่มาคือฉู่สวินมุมปากของหลเว่ยเหิงเผยรอยยิ้มขึ้นเล็กน้อยราวกับดอกไม้กำลังพลีบานผู้คนทั้งหลายต่างถูกรอยยิ้มของหลเว่ยเหิงดึงดูดไปใครก็ได้เข้ามาจัดการสถานที่หน่อยชูสวินผ่านอวิชื่อจ้านไปอย่างหน้าตาเฉยเหมือนกับมิรู้ว่าอวิชื่อจ้านเป็นใครแต่มีรอยยิ้มอยู่ในมุมตาแค่ประโยคเดียวว่าให้จัดการสถานที่ผู้คนต่างเดินหลีกกันออกไปเกรงว่าจะถูกชูสวินจัดการหลเว่ยเหิงมิได้หันมองชูสวินแต่มองไปนอกหน้าต่างกล่าวว่าผู้คนถูกท่านไล่ออกไปหมดแล้วใครจะเขียนบทกวีให้ข้าฟังชูสวินนวดศีรษะของหลเว่ยเหิงอย่างเบามือกล่าวว่าเจ้าโทษว่าข้ามาช้าหรือข้ากล้าหรือใบหน้าของหลเว่ยเหิงเต็มไปด้วยรอยยิ้มอวิชื่อจ้านอกสั่นขวัญหายจบตอนที่259ตอนที่260ปล้นภรรยาคุณชายท่านนี้ขอรับโรงน้ำชาด้านบนถูกเหมาไว้แล้วโปรดออกไปด้วยขอรับคนที่เอ่ยนั้นคือเสวียนอีเขารู้อยู่แล้วว่าคนตรงหน้าคือใครนายท่านของตนเคยให้ดูภาพวาดของอวีฉือจ้านมิใช่เพียงครั้งเดียวแต่เทพสงครามแห่งต้าเย็นเมื่ออยู่ต่อหน้าสตรีอันเป็นที่รักล้วนมิต่างกันวีรบุรุษทั้งหลายมักพ่ายแพ้ต่อหญิงงามคงหมายถึงเหตุผลนี้หลเว่ยเหิงสังเกตเห็นอวีฉือจ้านจึงนึกถึงเมื่อสักครู่ที่ชั้นล่างมีชายเรียกนางว่าเหลิงเอ๋อนางขมวดคิ้วเอ่ยกับชูสวินว่าดึกแล้วเรากลับกันเถิดกู้ชิวเหลิงอวิชื่อจ้านเอ่ยออกมาด้วยเสียงทุ้มต่ำถึงแม้ว่าจะมิดังแต่หลเว่ยเหิงกลับได้ยินหลเว่ยเหิงมองไปทางอวิชื่อจ้านตั้งแต่บนลงล่างหนึ่งรอบจึงกล่าวว่ามองดูการแต่งตัวของเจ้าเป็นคนต้าเย็นเจ้ารู้จักข้าแขนข้างหนึ่งของชูสวินอบหลเว่ยเหิงไว้แล้วกล่าวกับอวิชื่อจ้านว่าเจ้าคือเซอร์เจิ้งหวังแห่งต้าเย็นอวิชื่อจ้านดวงตาของอวิชื่อจ้านจ้องมองมือข้างนั้นของชูสวินที่กำลังอบหลเว่ยเหิงไว้เขากล่าวอย่างเย็นชาว่าดูเหมือนว่าชูสวินชอบแย่งภรรยาคนอื่นเป็นนิดชูสวินยิ้มขึ้นกล่าวว่าเจ้าหมายถึงเหิงเอ๋อเป็นภรรยาของเจ้าเหิงเอ๋อเป็นครั้งแรกที่อวิชื่อจ้านได้ยินชื่อนี้เขาไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเหิงเอ๋อคือใครแต่มิมีทางที่จะจำกู้ชิวเหลิงผิดไปแน่หลเว่ยเหิงมองอวิชื่อจ้านแววตาเต็มไปด้วยความบาดหมางและเย็นชากล่าวว่าข้ามิรู้จักเจ้าจะเป็นภรรยาของเจ้าได้อย่างไรแต่ว่าข้ากับต้าเย็นก็มีพรหมลิขิตกันอยู่บ้างเล็กน้อยได้ยินนอว่าเซอร์เจิ้งหวังแห่งต้าเย็นกล่ำตาหาภรรยาของเขาในฐานะเจ้าบ้านควรต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองหากว่าเซอร์เจิ้งหวังต้องการสิ่งใดพวกเราพร้อมช่วยเหลืออย่างเต็มความสามารถหลเว่ยเหิงมองใบหน้านั้นของอวิชื่อจ้านจู่ๆก็ขมวดคิ้วขึ้นมาอย่างมิรู้ตัวเหมือนกับว่าเคยเจอที่ไหนมาก่อนแต่คิดเท่าไหร่ก็คิดมิออกเจ้ากล่าวว่าจะช่วยเหลืออย่างเต็มความสามารถอวิชื่อจ้านค่อยๆเดินไปทางหลเว่ยเหิงกล่าวว่าที่ข้าบอกว่ากำลังตามหาภรรยานั้นก็คือเจ้าจะว่าอย่างไรชูสวินดึงหลเว่ยเหิงมาข้างหลังกล่าวกับอวิชื่อจ้านด้วยรอยยิ้มว่าเกรงว่าเซอร์เจิ้งหวังจะจำคนผิดแล้วเหิงเอ๋อเป็นคู่มั่นของข้าคู่มั่นในใจของอวิชื่อจ้านสั่นไหวแต่อยู่ต่อหน้าชูสวินยังคงมิเปิดเผยขึ้นมาได้เพียงแต่จ้องมองหลเว่ยเหิงไว้มิปล่อยเขาเอ่ยด้วยเสียงหนักแน่นว่ากู้ชิวเหลิงเจ้าจำข้ามิได้จริงหรือผู้ที่สามารถทำให้อวิชื่อจ้านเรียกตนเองได้อย่างสนิทสนมเช่นนี้ได้หลเว่ยเหิงตกใจยิ่งนักความทรงจำบางส่วนของนางสูญหายไปแต่สิ่งเดียวที่มิลืมก็คือการมั่นและพันธนาการข้อผูกมัดระหว่างนางกับชูสวินมีบางสิ่งโผล่ขึ้นมาในความทรงจำหลเว่ยเหิงรู้สึกว่าตัวเองกับเซอร์เจิ้งหวางที่อยู่ตรงหน้านี้มีความสัมพันธ์ที่มิธรรมดาหลเว่ยเหิงกล่าวว่าเซอร์เจิ้งหวางคงจะจำคนผิดหน้าตาอาจคล้ายคลึงกันเซอร์เจิ้งหวางรักภรรยาของตนมากเช่นนี้การจำคนผิดเช่นนี้ถือว่ามิสมควรข้ามิมีทางจำภรรยาตัวเองผิดชูสวินบอกกับหลเว่ยเหิงว่ารถมาอยู่ด้านล่างเจ้าลงไปก่อนข้ามีเรื่องจะคุยกับเซอร์เจิ้งหวางหลเว่ยเหิงพยักหน้าอย่างลังเลกล่าวว่าถ้าเช่นนั้นข้ารอเจ้าข้างล่างอืม
แววตาของโหลเว่ยเหิงทอดมองไปที่อวีฉือจ้านราวกับมีก็เหมือนไม่มีในสายตานั้นทอดมองอย่างละเอียดจังหวะที่โหลเว่ยเหิงกำลังจะเดินผ่านข้างของอวีฉือจ้านไปนั้นข้อมือของนางถูกอวีฉือจ้านจับไว้โหลเว่ยเหิงขมวดคิ้วกล่าวว่าเซ่อจังหวังเจ้าทำแบบนี้ช่างเสียมารยาทและก็ทำผิดต่อภรรยาเจ้าด้วยมีรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นรู้สึกเหมือนถูกร่างกายโหลเว่ยเหิงผลักออกอวีฉือจ้านปล่อยมือออกอย่างมิได้ตั้งใจชูสวินเห็นฉากนี้จึงรู้สึกน่าสนใจมองจากชั้นสองลงไปจึงเห็นได้ว่าโหลเว่ยเหิงขึ้นรถมาแล้วชูสวินกล่าวว่าเซ่อเจิ้งหวังรักเดียวใจเดียวต่อเหิงเอ๋อจริงๆเพียงแต่น่าเสียดายนางจะไม่มีวันจำเจ้าได้อีกเจ้าหมายความว่าอย่างไรกันแน่เสียงของอวีฉือจ้านเยือกเย็นราวกับทานน้ำเย็นความอาฆาตจากตัวเขาแผ่กระจายไปทั่วชั้นสองดูเหมือนว่าแต่ก่อนเหิงเอ๋อมิได้บอกอะไรเจ้าเลยในเมื่อเป็นเช่นนี้เจ้ารู้แค่เพียงว่านางจำเจ้ามิได้ตลอดไปนางคือโหลเว่ยเหิงมิใช่กู้ชิวเหลิงยิ่งมิใช่มู่หลงชิวชูสวินพูดกับเสวียนอีข้างกายว่าพวกเราไปกันเถอะพะยะค่ะชูอ๋องคอยดูเถิดเหลิงเอ๋อมิมีทางลืมข้าได้ชูสวินเดินไปข้างอวีฉือจ้านกล่าวว่าแต่บัดนี้นางลืมเจ้าไปแล้วชูสวินทิ้งประโยคนี้แล้วจากไปอวีฉือจ้านค่อยๆเดินไปข้างหน้าต่างมองรถม้าที่ชูสวินกับโหลเว่ยเหิงไปด้วยกันในใจรู้สึกเจ็บปวดเขารู้ตั้งแต่เริ่มต้นแล้วว่ากู้ชิวเหลิงมีเรื่องปิดบังเขาอยู่เพียงแต่มิรู้ว่าเพราะอะไรจนได้เห็นชูสวินเขาจึงได้เข้าใจเกรงว่านางกลัวชูสวินจะปรากฏกายขึ้นต่อหน้าพวกเขาทั้งสองจึงอยากจะเดินทางมาแก้ไขปัญหาด้วยตัวเองอวีฉือจ้านพึมพำว่าท้ายที่สุดแล้วกลับหาเรื่องใส่ตัวเจ้าเด็กโง่เอ๋ยโหลเว่ยเหิงนั่งในรถม้านางแหวกผ้าม่านอย่างมิรู้ตัวมองเห็นใบหน้าของอวีฉือจ้านอย่างที่คิดไว้ทั้งสองคนต่างมองหน้าซึ่งกันและกันมีความรู้สึกบางอย่างลอยอยู่ในสมองอย่างมิเด่นชัดชูสวินสังเกตเห็นการกระทำของโหลเว่ยเหิงจึงเรียกเบาๆว่าเหิงเอ๋อกำลังดูสิ่งใดอยู่โหลเว่ยเหิงดึงม่านลงกล่าวว่ามิมีอะไรเพียงแต่รู้สึกว่าเซ่อเจิ้งหวังแห่งใต้เย็นคุ้นหน้าคุ้นตานักเมื่อครู่เจ้าคุยอะไรกับเขาหรือชูสวินลูบใบหน้าของโหลเว่ยเหิงเบาๆกล่าวว่าข้าแค่บอกเขาว่าอย่ามาวุ่นวายกับคู่มั่นของข้าในจังหวะที่ชูสวินพูดประโยคนี้โหลเว่ยเหิงกลับรู้สึกอยากหลบหนีในใจเหมือนมีคนเพิ่มเขามาอีกหนึ่งคนแม้ว่าจะมิสามารถหาได้จากในความทรงจำแต่ภายในใจกลับมีที่ของคนนั้นอยู่จะเป็นอวีฉือจ้านหรือไม่3วันที่แล้วตอนที่นางตื่นขึ้นมาจำมิได้ว่าตัวเองเป็นใครจำได้แค่เพียงคนเดียวนั่นก็คือโหลเว่ยเหิงแม้ว่าฮ่องเต้ยึดตำแหน่งจวินจู่ของข้าไว้แต่มิได้แทนความหมายว่าข้าจะแต่งงานกับเจ้าชูสวินยิ้มระเรื่อกล่าวว่าหนทางอีกยาวไกลเหิงเอ๋อบนโลกนี้มิมีใครรักเจ้าเท่าข้าอีกแล้วโหลเว่ยเหิงยักคิ้วกล่าวว่าสวินเกอร์เจ้ามั่นใจในตัวเองเกินไปแล้วมิรู้ว่าเพราะเหตุใดตอนที่ชูสวินพูดประโยคนี้ออกมาในสมองของนางคิดว่าหรือเพราะว่าวันนี้เจออวีฉือจ้านราวกับว่าชูสวินรู้ความคิดของโหลเว่ยเหิงเลยกล่าวว่าหากเจ้ายินดีพวกเราจะหาฤกษ์ดีแต่งงานดีไหมแต่งงานโหลเว่ยเหิงมิได้มีความคิดนี้แม้ว่าชูสวินจะดีกับนางแต่นางเพียงแค่รู้สึกชอบเขาเท่านั้นและความชอบนี้มักจะรู้สึกว่ามิใช่ของนางเหมือนกับว่าในร่างกายมีบุคคลที่สองอยู่อย่างไรอย่างนั้นบุคคลที่สองในร่างกายของคนเราจะมีบุคคลที่สองได้อย่างไรโหลเว่ยเหิงสะบัดความคิดของตัวเองทิ้งก่อนหน้านี้มิเห็นจะมีเรื่องอะไรแต่เมื่ออวีฉือจ้านปรากฏตัวขึ้นนางรู้สึกเสมอว่าบางส่วนในใจได้เปลี่ยนไปแล้วเหิงเอ๋อจบตอนที่260